สวัสดีครับมาพบกับคอร์สนัก JS Fundamental กันนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะทำทิวทอเรียลเรื่องของนักแล้วก็ท้ายหลังจากที่ทิวทอเรียลไปแล้วเสร็จแล้วก็จะเป็นตัวเวิร์กช็อปนะครับก็เวิร์กช็อปเนี้ยก็จะทำเว็บตัวนี้ขึ้นมาเป็นเว็บที่เขียนโดยนักนะครับก็จะมีฟีเจอร์มีอะไรบ้างสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันก็คือทำเว็บมีการทำหน้าบล็อกที่ดึงข้อมูลจาก Markdown File มามีการหน้าโปรไฟล์ที่จะดึงข้อมูลจาก API มาแสดงแต่ว่าแล้วก็มีระบบ authentication ด้วยก็คือสามารถที่จะดูรายละเอียดได้เฉพาะคนที่ล็อกอินเท่านั้นตอนนี้เราก็จะทำการทำระบบ log in system ขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็ใช้นักตัวเนี้ยในการ handle authentication ว่าเฉพาะคนที่เราล็อกอินนะก็จะเห็นคอนเทนต์ข้างในคอนเทนต์ของบล็อกตรงนี้อะไรประมาณนี้ก็โปรไฟล์ก็เฟซข้อมูลจาก GitHub API นะครับเพื่อแสดงข้อมูลตรงนี้เฉพาะคนที่ล็อกอินก็จะเป็นโฟลประมาณนี้เนาะเวิร์กช็อปที่เราจะทำในคลิปวิดีโอนี้กันนะครับก็นะครับก็จะเป็นโฟลประมาณนี้ก็เป็นเว็บคร่าวๆง่ายๆโดยใช้นักซึ่งเนื้อหาที่จะเรียนเนี่ยผมก็จะเบสมาจากตัวทิวทอเรียลที่ผมทำเป็นเวอร์ชันที่เป็นเท็กซ์ตรงนี้นะครับเป็นนัก JS Fundamental พื้นฐานการเขียนเว็บด้วยนัก JS ก็จะเป็นoverview ให้คร่าวๆแล้วก็ไปต่อยอดกันเนาะก็ผมเขียนไว้ที่ไกด์แล้วก็เว็บของผมครับอันนี้ตัวยังไม่ได้ดีพอเนาะก็ยังเป็นโลคอลโฮสต์อยู่นะครับก็นี่เป็นเนื้อหาทั้งหมดที่ผมเป็นเวอร์ชันเท็กซ์ละแล้วก็อาจจะไม่เป็นไม่ได้ลงรายละเอียดทั้งหมดที่เขียนในเท็กซ์เนาะแต่ว่าจะเป็นภาพรวมของวันนี้ไปนะครับก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับว่าเราจะเรียนอะไรก็อันนี้เป็นพื้นฐานนักเจสนะครับก็สิ่งที่ผมจะเริ่มเลยก็คือว่านักเจสเนี่ยคืออะไรก็นักเจสจริงๆก็จะมีเว็บของมันด้วยก็คือเป็น nakjs.orgตัวนี้นะครับนักเจสเนี่ยจริงๆแล้วมันคือถ้าดูจากเว็บ nakjs.org เนาะก็คือ view framework นั่นเองนะครับซึ่งมันมีข้อดีอะไรบ้างฮะผมก็ก่อนไปเริ่มต้นเลยก็คือจริงๆแล้วเราก็ต้องมีพื้น view.js มา view.js พื้นฐานมาก่อนเนาะแล้วก็ติดตั้ง node.js บนเครื่องแล้วก็ VS Code ก็เป็น editor เนาะที่คิดว่าถ้าเกิดใครเคยเขียน view.js มาแล้วตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาเนาะแล้วก็เรามาดูฟีเจอร์ของ Next.js กันบ้างนะครับว่าฟีเจอร์มันมีอะไรบ้างก็คืออย่างแรกเลย Host Splitting ก็คือมันจะปกติแล้วเวลาที่เราเขียนวิวปกติเนี่ยมันจะบันเดิลเป็นไฟล์เดียวเนาะถ้าเกิดเราไม่มีการ Splitting Code หรืออะไรเงี้ยแต่ Next.js เนี่ย Default ของมันเลยก็คือมัน Host Splitting คือสมมติเรามี10 Component เนี่ยมันก็จะแยกเป็น10 Component ถ้าหน้านั้นเราใช้แค่2 Component มันก็โหลดแค่2 Component ไม่ต้องมาบันเดิลทั้ง10 Component มาด้วยกันมันก็ช่วยเรื่องของความเร็วความรวดเร็วทำให้ไฟล์เล็กลงอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ peer rendering เนี่ย peer rendering คือมันทำให้คือคล้ายๆมันกึ่งๆ static web ก็คือมันเรนเดอร์ทั้งฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนาะแล้วก็ provide เป็นtag html บางตัวที่ไม่ทั้งหมดเนาะไม่ได้ทั้งหน้าก็มีบางส่วนที่เป็น peer rendering นะครับโดยปกติ view js มันก็จะเป็นแค่ single page เนาะแล้วก็ server side rendering อันนี้ก็จะเป็นมันมีการทำมันสามารถที่จะเรนเดอร์ทั้งฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้อะไรนะครับก็ทำให้เราเขียนวิวที่เป็น server side rendering ได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความสามารถของ static generator ก็คือเราสามารถที่จะ export ไอ้ตัว Next.js เนี่ยที่เป็น view application เนี่ยไปเป็น HTML CSS JavaScript ที่เป็น static file ธรรมดาได้ทำให้เราสามารถจะ host ไปที่ไหนก็ได้ต้องแยกว่า static file กับ single page application นี่มันต่างกันนะครับ static file นี่คือเป็น static ก็คือ HTML CSS JavaScript เพียวๆเลยในหน้านึงแต่ว่า single page เนี่ยมันคือแอปที่เป็นอาจจะมี index html ไฟล์นึงแล้วก็ index js ไฟล์นึงแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะ handle ภายในประมาณนั้นทุกๆหน้ามันก็จะ routing ผ่านตัว index อะไรประมาณนี้ครับนะครับเป็น single page เนาะแล้วก็มีความสามารถของ seo meta tag ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ view application นะธรรมดามันอาจจะขาดความสามารถตรงนั้นไปแต่ตัว next.js เนี่ยมันก็จะเป็น default เราสามารถที่จะ custom seo ทำให้เราสามารถที่จะ seo มันก็จะมาร่วมกับ pre rendering เนาะก็มันก็จะprovide พวก meta tag ทำใส่พวก title description อะไรต่างๆให้เราได้ครับแล้วก็ routing เนี่ยมันจัดการ routing อัตโนมัติคืออะไรก็เดี๋ยวจะเป็นเรื่องของในตอนที่3เพิ่มเติมเนาะนี่เอาคร่าวๆก็คือในนักเนี่ยเราแค่สร้างไฟล์ .view ใน folder page เนี่ยที่เป็นโฟลเดอร์ของนักเนี่ยเราก็จะได้หน้าเว็บขึ้นมาเลยโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยอันนี้ก็คือเป็นความสามารถต่างๆของมันอ่ะก็เริ่มแรกเลยนะครับของ Next เนี่ยเริ่มแรกเลยเนี่ยง่ายสุดก็คือเราสร้างโปรเจกต์จากศูนย์เลยก็คือผมลองเปิดเทอร์มินอลขึ้นมานะตัวหนึ่งจากนั้นผมไปที่เดสก์ท็อปแล้วผมก็
สร้างไฟล์ขึ้นมาไฟล์หนึ่งผมสร้างโฟลเดอร์เนาะจะเป็น hello Next.js แล้วกันครับวิธีแรกเลยคือผมเปิดโฟลเดอร์เปล่าๆขึ้นมาด้วย VS Code แล้วกันจะได้เห็นภาพเนาะก็ VS Code เนี่ยผมไม่มีอะไรเลยนะเป็นโฟลเดอร์เปล่าๆเลยสมมติผมเปิดด้วยใช้เทอร์มินอลของผม VS Code เนาะเริ่มแรกเลยผมก็ใช้คำสั่งครับ npm init -y ตัวนี้มันก็จะทำการสร้างแพ็กเกจ JSON ขึ้นมาเนาะตัวนี้แพ็กเกจ JSON เนี่ยเราแค่ใส่สคริปต์นะครับเป็น start เป็นนัก start เนาะแล้วก็เป็น dev 2ตัวก่อนก็ได้ครับเป็นนัก dev จากนั้นเราก็ทำการ install ผมขยายให้มันใหญ่ก่อนโอเคผมเป็น npm install นักนะครับนักตัวนี้นะครับหรือถ้าเกิดใครใช้ยานก็จะเป็น install ยาน add ยา add นักได้นะครับผมก็ install นักตัวนี้เพื่อ install นักเราก็สามารถที่จะใช้คำสั่ง nux dev กับ nux start ได้จริงๆเอาบทเลยก็ได้ครับก็คือมีทั้ง generate แล้วก็ start นะครับยอด generate เป็น nux generate แล้วก็ build nux build ประมาณนี้ในช่วงที่รอมัน install เนาะครับเมื่อ install เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะรันคำสั่งผมลองรันคำสั่ง dev ก็คือ npm run dev เนาะขึ้นมาปุ๊บตัว nux เนี่ยมันก็จะไปรันคำสั่งนักมันก็จะทำการเปิดพอร์ต 3,000 ขึ้นมาอย่างเช่นผมลองเปิดพอร์ต 3,000 ปุ๊บมันก็จะเราก็จะได้หน้าเว็บนะครับซึ่งเป็นหน้าเว็บที่เรายังไม่มีจะเห็นว่าเราไม่มีอะไรเลยเรามีแค่แพ็กเกจ JSON ไฟล์เดียวแล้วก็ run dev nux ซึ่ง nux มันก็จะ generate template ตัว default ของ nux ขึ้นมาอยู่ในโฟลเดอร์ .nux นะครับเราก็จะได้แล้วก็มันก็จะได้หน้าเว็บขึ้นมาหน้าเว็บหนึ่งโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้คือเนี่ยก็คือตัว nux แล้วลองสร้างเพจแรกขึ้นมานะครับอย่างที่ผมบอกได้เกริ่นไว้เนาะก็คือมันเป็น routing อัตโนมัติก็คือแค่สร้างไฟล์ในโฟลเดอร์เพจเนาะเราก็ลองมาสร้าง first page create first page ครับก็คือสร้างเพจแรกกันนะครับผมก็มากลับมาที่โฟลเดอร์ของมันที่ตอนนี้เราไม่นับโนดโมดูลกับ .nux เนาะเพราะโปรเจกต์อันนี้มันเป็นที่ nux generator ขึ้นมาแล้วก็โนดโมดูลก็เป็นของ npm เนาะเรามีแค่แพ็กเกจ JSON ไฟล์เดียวผมลองสร้างต่อมาผมลองสร้างโฟลเดอร์ page ขึ้นมาตัวนึงแล้วข้างใน page เนี่ยผมก็มี index.view ซึ่งในนี้ผมก็มีแค่เทมเพลตเนาะแล้วก็อันนี้ผมเป็น hello nux.js ตัวนี้ปึ๊บสิ่งที่ผมจะได้คืออะไรผมลองมาดูกลับมาดูที่หน้าเว็บตัวนี้เนาะนะครับก็จะเป็น hello nux.js นะครับผมลองสลับย่อตรงนี้ก็ตรงนี้เนาะถ้าเกิดผมลองใส่เป็นโลเลมตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ครอบด้วยนี่ผมเป็นดิฟตัวนี้ครับก็เอาดิฟครอบนะเพราะว่ามันต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรของวิวเนี่ยครับมันจะเออร์เรอร์แบบประมาณนี้นะครับเทมเพลตทูต้องเป็น one element เนาะผมก็เลยต้องครอบด้วยดิฟนะครับเนี่ยเป็นดิฟ1 element จะเห็นว่าสังเกตมันตัว nux dev เนี่ยมันจะ hot reload เราแก้ไขโค้ดตรงนี้ด้านซ้ายมันก็จะอัปเดตให้เองเลยเห็นไหมครับเนี่ยครับสมมติเรามี2เนี่ยมีข้อมูลเนี่ยปุ๊บเห็นมันก็จะอัปเดตก็เรนเดอร์ใหม่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องเป็นข้อดีของ nux นะเนี่ยนี่คือเราก็ได้หน้าเว็บขึ้นมาเว็บหนึ่งละโดยที่เรามีแค่โฟลเดอร์เพจอินเด็กซ์ไฟล์นึงถ้าสมมติเราอยากสร้างหน้าอื่นตัวอย่างเช่นผมมี about.view เนาะผมก็สร้างแล้วก็อันนี้ก็มีแค่เทมเพลตตัวเดียวไม่ต้องเป็นไปแค่ about สมมติเราไม่ต้องสร้างสคริปต์แล้วก็ export default name about อะไรเลยก็มีแค่เทมเพลตตัวเดียวผมก็สามารถที่จะมีหน้า about ขึ้นมาละสแลน about ปุ๊บนะครับแล้วก็ได้หน้า about ขึ้นมานี่ก็จะเป็น example ของการเขียน Next.js กันนะครับก็ตอนที่1เนาะนี่ครับนะก็ลองไปสร้างไฟล์หน้าอื่นลองดูนะครับว่าเป็นยังไงเนาะก็สำหรับตอนที่1ก็มีประมาณนี้นะครับ
ต่อมานะครับตอนที่2เนี่ยเราจะมาดูเรื่องของการทำ Next.js นะครับแล้วก็สร้างด้วยทูลที่ชื่อว่า Create Next.app นะครับตัวนี้ซึ่งข้อดีของมันคืออะไรแต่ก่อนอันนี้เราสร้าง Next โดยการใช้แพ็กเกจ JSON ธรรมดาขึ้นมาจาก from scratch ก็คือสร้างมาจากศูนย์เลยไม่มีอะไรแต่ว่าตอนนี้เราจะใช้ตัวทูลขึ้นมาซึ่งข้อดีคือของมันคืออะไรเนี่ยครับมันเป็นทูลที่เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะขึ้นโปรเจกต์ด้วยอะไร TypeScript หรือว่า JavaScriptหรือว่าเราจะเลือก UI framework ได้เช่นพวก Boomer Beautify Element Tailwind CSS อะไรพวกนี้ครับหรือว่าเลือกใส่นัก Module อื่นๆก็ได้เช่น HTTP หรือว่า CSS Web Content อะไรพวกนี้ซึ่งไอ้นัก Module เนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดในตอนถัดไปเนาะแล้วก็ Linden Tool อะไรเงี้ยอันนี้มันจะเป็นคล้ายๆเราคู่มือเป็น Tool ที่ให้เราสามารถจะเลือก Config ขึ้นคล้ายๆเป็น Boilerplate Starter Project ให้เราครับอะไรประมาณนี้เนาะนะถ้าเว็บมันก็เป็นเว็บนักเขียนแอปนะครับถ้าเกิดเข้าเว็บก็จะเป็นเว็บตัวนี้นะครับเป็นมีวิธีการบอกอยู่เนาะอ่ะเรามาลองใช้งานกันเลยนะครับก็ผมก็ขอปิด localhost ก่อนนะครับก็ผมปิดของตอนที่1ก่อนเนาะก็ stop แล้วผมก็ปิดตัวนี้ทิ้งไปกลับมาที่เริ่มสร้างจาก create next app ก็คือนะครับคำสั่งมันก็คือ npx create next app แล้วก็ hello next app นี่ก็คือเป็นชื่อโปรเจกต์เนาะอันนี้ก็จะเป็นคำสั่ง create next app ครับก็มาเปิด terminal ขึ้นมาเหมือนเดิมตอนนี้ผมก็กลับมาที่ desktop อันนี้โฟลเดอร์ผมใช้โฟลเดอร์ desktop เนาะผมก็เลยมี hello next app เนี่ยที่เป็นตอนที่1ผมก็แค่ใช้ npx create next app แล้วผมก็ hello next เฉยๆก็ได้ hello next app อะขึ้นมาเนาะมันก็จะทำการเฟดไปเฟดข้อตัว create next app เนี่ยที่เป็นเทมเพลตเนาะมาเพื่อทำให้เราเป็นคล้ายๆ CLI command line tool เพื่อให้เราเซตติ้งอันนี้ก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับนะครับเมื่อมันเฟดเทมเพลตมาเสร็จแล้วมันก็จะให้เราเลือกตั้งชื่อสมมติโปรเจกต์เนมเนี่ยเราก็เลือกได้ว่าจะตั้งชื่อโปรเจกต์เนมว่าอะไรซึ่งเราตั้งชื่อไว้ตั้งแต่ตอนที่เราหลังคำสั่งละผมก็ไม่ต้องแก้ก็ enter ได้เลยนะครับแล้วก็เรื่อง programming language เนี่ยมันก็จะให้เลือกว่าจะเลือกภาษาอะไรผมก็เราสามารถที่จะเลื่อนได้โดยการใช้ JK หรือว่าใช้ตัวอักษร arrow ขึ้นลงได้นะการเลือกคือการกด space bar ตัวอย่างผมก็เลือก JavaScriptผมก็กดมี enter กับ space bar คือ select แต่ถ้าเกิดเลือกถ้ามันมีช้อยเดียวก็คือกด enter นะครับ package manager ผมก็เลือกเป็น npm และอย่าง UI framework เนี้ยผมก็ตัวอย่างเช่นถ้าเราไม่เลือกอะไรหรือว่าเราอยากใช้ view file boolma bootstrap and design view element อะไรพวกเนี้ยเราก็สามารถที่จะเลือกได้ view file ถ้าผมไม่เลือกผมก็ไม่เลือกนะครับแล้วก็โมดูลเนี้ยตัวอย่างเช่นโมดูลมันมีหลายช้อยเราก็สามารถที่จะกด space bar เพื่อเลือกได้เนาะอันนี้เรายังไม่ต้องสนใจเราไม่ต้องเลือกเนาะก็ enter ไปก่อน linting tool ผมลองเลือกเป็น ESLint ยังไม่ต้องเลือกก่อนก็ได้ครับเพราะว่าจริงๆมันจะมีผลแค่มันจะ install ช้าเฉยๆผมก็เลยคิดว่าอ่ะเลือกไปก่อนก็ได้ ESLint กับ Petier เนาะแล้วก็ testing ผมเลือกเป็นยังไม่ต้องเลือกครับผมแล้วก็ rendering mode เนี่ยใน Next.js เนี่ยเราสามารถที่จะปรับโหมดได้ก็คือเป็นโหมด universal ก็คือเป็น server side rendering หรือจะเป็นโหมดที่เป็น single pane app ก็คือ SPA เนี่ยได้ก็คือเขียนเหมือน view ทั่วไปเลยแต่ตอนนี้ผมเลือกเป็น universal ก่อนแล้วก็ development target เนี่ยเราเลือกเป็น server สำหรับคนที่มี server ในการ run หรือว่าจะเป็น static ที่เป็นธรรมดาเลย html ก็เป็น hosting share host อะไรทั่วไปก็สามารถที่จะ host ได้ก็เลือกได้ซึ่งผมเลือกเป็น server ก็ได้ครับตัวนี้ซึ่งจริงแล้วไอ้ตัวนี้มันสามารถปรับแต่งทีหลังได้เพราะว่ามันเป็นแค่ไฟล์ config เนาะอันนี้มันเป็นแค่ตัวทูลที่ทำให้เราขึ้นโปรเจกต์ได้เร็วแต่เราก็สามารถที่จะไปเปลี่ยนที่หลังได้อย่าง development tool จะเป็น JS config ของ JSON ผมก็ไม่เลือกผมก็ enter ไปก่อนมันก็จะทำการ install แพ็กเกจต่างๆเนาะครับเมื่อมันทำการ create โปรเจกต์เสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปลองรันดูกันนะครับผมเข้าไปที่ hello นะแล้วก็ app เนาะตัวนี้แล้วก็ผมก็เปิดผมใช้ VS Code เหมือนเดิมครับผมก็เปิดด้วยตัว VS Code ขึ้นมาเราก็จะเห็นโครงสร้างของโปรเจกต์แล้วนะโปรเจกต์ของเราเนี่ยครับมันก็จะมีเต็มเลยที่มันสร้างด้วย Create Next App ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเนาะว่าแต่ละอันคืออะไร
ผมเปิดเทอร์มินอลใน VS Code แล้วผมก็รัน npm run dev อีกทีนึงตอนนี้จะเห็นว่ามันที่มัน generate เนี่ยมันมี folder page แล้วก็มี index ตรงนี้ของตัว create นักแอปนะครับลองดูว่าหน้าตาเหมือนจะเหมือนเดิมไหมก็พอร์ต 3,000 เหมือนเดิมก็ localhost 3,000 นะครับมันก็จะได้หน้า hello นักแอปขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นตัว default template default page ของ create นักแอปนะครับมาเราลองมาดูที่ผมอธิบายอะไรบ้างfolder structure นะครับก็ตัวอย่างเช่นนะครับ folder structure ของ create นะครับแล้วก็จะของ asset เนี่ยครับจริงๆตัวตอนที่เรา generate เนี่ยเขาก็จะมี list มีบอกเนาะเราสามารถที่จะดูเพิ่มเติมได้ว่าใน list มีเนี่ยมันอธิบายว่าอะไรตัวอย่างเช่น asset เนี่ยมันก็ directory นี้มันก็ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ครับสามารถที่จะลบทิ้งได้เหมือนกันแต่ถ้าโดยปกติแล้วมันจะเอาไว้เก็บพวก files นะครับ rest set หรือว่าจะ javascript ก็ได้อะไรพวกนี้ครับหรืออย่าง component เนี่ย componentเราจะเห็นว่ามี readme ด้วยเนี่ยก็จะเป็นไม่ต้องมีก็ได้สามารถที่มันไม่จำเป็นแต่ถ้าเกิดมีก็คือเป็นพวก component ต่างๆของ view ครับซึ่งข้อดีคือถ้าเกิดเรามี component นี้แหละ logo.view เนี่ยเวลาที่เราจะใช้มันเหมือนเป็น global component เพราะว่าเราใน view ใน Next.js เนี่ยมัน default คือมันจะ auto import ให้สมมติผมจะใช้ logo ผมก็สามารถที่จะใช้ในตรงนี้ได้เลยเนี่ยโดยที่ไม่ต้องมา import อย่างเช่นต้องกำหนดอย่างเช่นคอมโพเนนต์เนี่ยเราไม่ต้องมากำหนดเลยว่าจะต้องเป็นโลโก้หรืออะไรพวกนี้ครับก็มันก็ได้เลยเพราะมันเป็นglobal เนาะlayout ก็นะครับก็จะมีลิสต์มีบอกเหมือนกันว่าไม่จำเป็นแต่ว่าโดย default แล้วอะตัว view page เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้กำหนด layout ให้มันเนี่ยมันก็จะใช้ default layout ถ้าเกิดเราไม่มีถ้าเราไม่ได้กำหนดตรงนี้อีกเราสามารถที่จะ override default ถือว่าเราสร้าง layout แล้วก็ default.view ขึ้นมาเพื่อเราจะกำหนด default ของเราเองก็ได้layout ของเราเองก็ได้นะครับนะต่อมาก็ middleware นี้ก็ไม่ require เหมือนกันมีหรือไม่มีก็ได้แต่ถ้าเกิดมีก็คือเราก็จะสามารถที่จะ custom middleware ของเราตรงนี้ก็ได้ซึ่ง middleware เดี๋ยวผมจะพูดอีกทีนะครับว่ามันคืออะไรเนาะ page ก็จะเป็นเรื่องของหน้า routing ของ page เนาะแต่ละ pageปลั๊กอินก็เหมือนกันเหมือนกับคล้ายๆอารมณ์แค่1 middleware เนาะก็ถ้าเรามีปลั๊กอินเราก็มาใส่ตรงนี้ก็ได้อะไรประมาณนี้ static ก็จะเป็นนะครับก็จะเป็นไฟล์ที่เป็น static จริงๆอย่างพวกไฟล์ Firecon หรือว่า robot อะไรพวกเนี้ยเขาก็จะมีคำอธิบายบอกเนาะ store นี่ก็คือเป็นใน Vue.x ใน Next.js เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ Vue.x ได้โดยที่เราไม่ต้อง install อะไรเพิ่มเติมเลยเพราะว่า Next มันก็มา default สามารถที่จะใช้ Vue.x ได้แล้วแต่ว่า default เนาะมัน disable อยู่นะครับถ้าเราอยากให้มัน enable เราก็แค่สร้างไฟล์ใน index ใน store เนี่ยแล้วก็มี state สักอันหนึ่งมันก็จะถือว่าเป็นการ activate store ใน view activate view x ใน Next.js ได้ละตัวนี้ก็ข้ามไปก่อนแล้วก็น้องนั้นก็เป็นไฟล์ config ต่างๆเนาะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือ next.config.js อันนี้จะเป็นไฟล์ configuration ต่างๆของตัว Next.js เลยนะครับก็จะเห็นว่าไอ้ที่เราเลือกตอนที่ create next app เนี่ยก็อย่างเช่น universal mode เนี่ย target server เนี่ยตรงนี้เรามันก็จะมีคำอธิบายเนาะว่าถ้าเกิดเราอยากรู้มันคืออะไรเราก็สามารถที่จะไปดูเพิ่มเติมได้นะครับ open ปุ๊บก็จะมาเปิดดูว่าไปที่ Next.js ตัว document ของมันก็สามารถที่จะอ่านเพิ่มเติมได้เนาะนะครับแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้ page เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของ SEO เราก็สามารถที่จะกำหนด SEO ได้ตรงนี้ได้เดี๋ยวผมจะพูดดีเทล SEO อีกในตอนถ่ายๆเนาะที่เป็นเรื่อง advanced ขึ้นแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก็คือ title เนี่ยเราก็สามารถกำหนด title จาก process ก็ได้นะ env หรือว่าเราจะกำหนดเป็น text ก็ได้ meta tag เนี่ยครับก็จะมี viewport มี description แต่ว่าจะเห็นว่ามี hid ซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นตัว unique id ที่อาจจะต้องไปดูเรื่องของ view meta เพิ่มเติมว่า view meta จะเป็น library ที่สำหรับทำ meta tag ของตัว view ธรรมดาเนาะก็ตัว Next.js ก็จะใช้ตัว view meta เนี่ยมาช่วยในการจัดการไอ้พวกแท็กตัวเนี้ยรูปแบบเดียวกันเลยนะครับก็กำหนด CS แบบ global ก็ได้ใส่ plug-in component ตรงเนี้ยจะเห็นว่า component เป็น tool นะครับมันก็เลยเป็น auto import component ให้เราอยากดูรายละเอียดก็คลิกเข้าไปดูได้นะครับก็จะเป็นต่างๆโมดูลถ้าเรามีโมดูลแล้วก็มาใส่ที่ตรงนี้แล้วก็ view ตรงนี้อะไรประมาณนี้ต่อมาก็คื
กลับไปดู configuration นี่ครับอย่างที่บอกไปเนาะก็ build เอาเราลองมาลอง generate page ดูกันครับตัวอย่างเช่นผมสร้างเพจอย่างนึงก็ได้เพื่อจะเห็นภาพเนาะ about.view แล้วผมก็มีแค่ template ตัวเดียวผมมีแค่ about page ตัวนี้เนาะจากนั้นผมลอง stop server ขึ้นแล้วผมก็ npm run generate ปึ๊บไม่แน่ใจว่าตัวจอมันเล็กไปหรือเปล่าผมพยายามจะขยายให้มันใหญ่เวลาอัดวิดีโอมันจะได้แบบพอมองเห็นนะครับเนี่ยครับมันก็จะทำการ generate เนาะเราจะเห็นว่าในคอนโซลนะผมลองมาดูที่ terminal นะครับจะเห็นว่ามันตอนที่เรา run generate เนาะมันก็จะไป version build มันก็จะ build for server แล้วก็ client ด้วยเห็นไหมครับ target static server มันtarget ในนัก config นะครับแล้วก็มันก็จะ build client build เสร็จแค่นี้ server compile ตัวนี้แล้วมันก็จะมี resource มาด้วยว่าได้ไฟล์อะไรยังไง generate page index อะไรพวกนี้ครับมีนะครับแล้วก็ได้ไฟล์ page อะไรยังไง generate เสร็จแล้วนะ output อยู่ที่ folder disk ตัวนี้ครับแล้วก็มาดู folder disk ในโปรเจกต์เราก็คือ disk folder ตรงนี้นะครับจะเห็นว่า disk folder เนี่ยมันก็คือ static ธรรมดาเลยเราจะเห็นว่าเรามี index html ใช่ไหมตัวนี้ผมลองง่ายๆคือเรา open ผมเปิด folder ไอตัวนักแอปขึ้นมาแล้วผมก็ไป folder disk อันนี้คือ folder ของโปรเจกต์ของเราเนาะผมไปที่ folder disk เนี่ยแล้วผมลองเข้า index html ตัวหนึ่งคลิก double click เลยเนี่ยมันคือเนี่ยมัน render ไฟล์เนี่ย index html ที่ผมอยู่ไฟล์ desktop ของผมเนี่ยก็คือได้หน้าเว็บเลย1เว็บผมลองมาหน้าที่about เนาะ about ปุ๊บแล้วก็ index html นะครับก็คือหน้า about page มันก็คือเป็น static ได้เลยเราก็สามารถที่จะเอาทั้งก้อนเนี่ยของใน folder disk เนี่ยทั้งก้อนเนี่ยไป deploy ลง hosting ที่ไหนก็ได้ที่เราที่มันรองรับจริงๆน่าจะรองรับทุก hosting เนาะที่เป็น html ธรรมดาเนี่ยครับอันนี้ก็เราก็จะได้เวอร์ชันที่เป็น static ได้เนาะอันนี้แล้วก็เรามีโหมดอื่นก็ตัวอย่างเช่นโหมดอื่นเช่นNextJS นะครับเราแล้วเราลองเปลี่ยนโหมดเป็น single page ดูแล้วลอง build ลองอะไรดูลองเล่นกันดูนะครับว่ามันทำสามารถทำอะไรได้บ้างเนาะแล้วก็ตัว Next ที่เขียนสร้างด้วย Create นะแอปก็มีประมาณนี้นะลองไปเล่นกันดูนะครับเจอกันตอนหน้าเนาะครับมาต่อที่ตอนที่3เลยดีกว่าครับก็คือตอนที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการกำหนด routing ให้มันเนาะก็คือผมต่อจากตอนที่2เลยก็คือตอนนี้เรามีตัวนักแอปที่เราขึ้นด้วย create นักแอปเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เนาะที่มีหน้าแรกก็คือโทษนะครับผมลองรันเดฟขึ้นมาหน้าแรกก็คือแล้วก็มีหน้า about ที่ยังไม่มีอะไรเลยมีแค่ about page เนาะแต่ว่าอันนี้เราจะมาอธิบายเพิ่มเติมว่า routing เนี่ยมันจัดการยังไงอ่ะผมว่าอย่างที่บอกเนาะก็คือแค่สร้าง view file view ใน page มันก็สามารถที่จะมี routing ได้ละซึ่งถ้าเกิดสมมติผมถ้าอยู่ดูในบทความผมเนาะที่ผมมีเพจเนี่ยแล้วผมถ้าสมมติผมมี folder auth แล้วก็ข้างในเนี่ยมี login.view register.view มี index ที่เป็นอยู่ข้างนอกเนาะอยู่ในเพจแล้วก็ dashboard.view อยู่ในเพจเนี่ยตัวนักมันก็จะ generate เราคล้ายๆตัวนี้ซึ่งเราจะเห็นว่ามันจะคล้ายๆกับการที่เรากำหนดของ view router นั่นเองเนาะเช่นเนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบเหมือน view router เลยก็คือระบุว่า name คือไฟล์อะไร path เป็นอะไรแล้วก็ componentใช้ component ไหนก็คือ page index ตัวอย่างเช่นถ้าเป็น dashboard ก็ page dashboard view แล้วก็ถ้า auth login เนี่ยมันก็จะผ่านเป็นแบบนี้นะจะไป render component ตัวนี้อะไรประมาณนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับการใช้ view router เลยนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะทำ dynamic router ด้วยตัวอย่างเช่นโดยต้องใช้ underscore อยู่ข้างหน้าตัวอย่างเช่นถ้าเกิดผมอยากได้ dynamic router ก็คือใน page เราสามารถสร้าง folder ได้นะตัวอย่างเช่น userถ้าเรามี user อย่างเงี้ยมันยังไม่สามารถที่จะ render slash user ได้เราต้องมีข้างในด้วยต้องเป็น index view อันนี้มันคือจะสามารถที่จะ render slash มันถึงจะแมปเป็น path slash user แล้วก็มา component เป็น user index เนาะตัวนี้ตัวอย่างเช่นผมมีแค่ template อย่างเดียวแล้วก็ user index save ต่อมาในผมไฟ dynamic ตัวอย่าง
ก็ตัวอย่างเช่นใช้ underscore ข้างหน้าเนาะแล้วก็สมมุติ dynamic ด้วย id dot view แล้วกันตัวนี้อ่ะผมก็สร้างเป็น user id detail อ่ะแล้วก็ผมจะแสดงคือก็คือ id แล้วกันid มาจากไหนผมก็สร้างเป็น data ขึ้นมาก็ return id โดยที่มาจาก list.browse.param ก็ id ตัวนี้ตรงนี้ขอโทษทีต้องเป็น div ครอบเป็น one element เนาะซึ่งเป็น dynamic content แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเข้า slash user แล้วก็ slash อะไรก็ได้มันก็จะมาแมปตรงนี้หมดเลยที่เนี่ยครับตัวอย่างเช่นผมเข้า user เนาะ user ถ้าเป็น user ธรรมดามันก็จะมา render user index เนาะถ้าเกิดผม slash 10ล่ะปึ๊บมันก็จะเป็น user detail โดยที่มันอ่าน10จาก param id เนาะเป็น11เนี่ยก็จะเป็น11เป็นตัวเลขอะไรก็ตามเป็นอะไรก็ตามมันก็จะอ่านตัวนี้เราก็สามารถที่จะทำ dynamic routing ได้แล้วนะครับโดยการใช้ตัว dynamic route ตรงนี้จัดการแล้วก็อ่านค่าจาก this route param แล้วก็ชื่อ id ตรงนี้ก็จะได้ dynamic routing กันทำง่ายๆเลยนะครับต่อมาผมจริงๆแล้วมีสิ่งที่ผมโน้ตไว้ในตัวบทความแล้วก็คือจะเห็นว่ามันจะมีตอนที่ถ้าเกิดเราเป็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราจะทำไดนามิกเนี่ยผ่านเนี่ยเหมือนมันจะมีออปชั่นอลแต่เกิดเราจะให้เราสามารถที่จะทำไดนามิกแบบนี้ได้นะครับตัวอย่างเช่นผมอยากให้มันไดนามิกที่เป็นสลักอะผมก็ underscore สลักที่เป็นโฟลเดอร์เนาะแล้วข้างในก็เป็น index.view เนี่ยมันก็จะต่างกันอะตัวอย่างผมก๊อปตรงนี้มาเนาะในสลักก็ผมก๊อปเป็นสลัก user สลักอ่ะก็จะเป็นสลักนี้ถ้ากลับมาที่หน้าเว็บก็จะเป็น user สลัก id เหรอขอแป๊บนะครับ user แล้วก็เนี่ยครับก็จะเป็นสลักมันอาจจะซ้อนกับตรงนี้แต่ผมขอลบตรงนี้ทิ้ง id ทิ้งก่อนเนาะ id เป็นดีเนมเป็นไม่เป็นไดนามิกละมันก็จะเรนเดอร์แค่ user แล้วก็เข้ามาสลักอินเด็กซ์นี่เป็นสลักแล้วกันนี่ user สลักดีเทลนี่ครับนะครับก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นเรนเดอร์ได้เหมือนกันแล้วก็เรื่องของ navigation ผมลืมเลยฮะก็เราสามารถที่จะสลับตอนนี้เรามี page แล้วแต่ว่าเราไม่มีตัวข้ามไปข้ามมาแล้วใน Next เนี่ยตัวอย่างเช่นเราจะไปหน้า about เนี่ยเราก็ต้องมานั่ง URL ซึ่งใน Next เราสามารถที่จะใช้ Next link ได้ตัวอย่างเช่นผมมาเพิ่ม Next link ในหน้า page แล้วก็ index เนี่ยเนาะผมเพิ่มมาสักที่หนึ่งตัวอย่างเช่นผมเพิ่มมาในตอนท้ายเลยแล้วกันเป็นชื่อว่า Next link เลยครับเนี่ยตัวนี้นักลิงก์แล้วผมก็ to ไปสมมติไปที่หน้า about เนี่ยครับแล้วก็ go to about page ในหน้า index ปุ๊บผมก็จะเนี่ยครับ go to about page เนาะก็กดปุ๊บมันก็จะไปหน้า about page มันก็จะเป็น routing ของฝั่ง client side เนาะตัวผมลองไปหน้า about page เหมือนกันผมก็ใส่เป็นนักลิงก์ก็ toback home นะครับ back home back to home เราก็สามารถที่จะทำลิงก์เพื่อไปกลับไปได้เนาะนะครับก็มันก็จะมี back to home มันก็จะกลับมาหน้า home go to about page back home มีหน้าอื่นอีกตัวอย่างเช่นผมมาที่ index เนาะมีหน้าอะไรอีกมีหน้า next link to user user ก็ user detail user list เนาะซึ่งใน user list เนี่ยแล้วเราก็ไปกำหนดใน user list อีกทีหนึ่งใน user list เราก็มี id user index เนาะ list user index สมมติเรามีข้อมูลสมมติผมมีสคริปต์นี้สร้างเป็นสคริปต์ขึ้นมาเป็น export default
ก็ data สมมติผมรีเทิร์นเป็น user แล้วกันสามคนเนาะจากนั้นในนี้ผมก็สร้างเป็นlib แล้วก็เป็น user list แล้วก็ ul li เนาะก็เป็น v4 เป็น user in user ไป user.id นี้ซึ่งในนี้ผมก็มีแค่ user.id ไปแล้วก็มันก็จะลิงก์ไปเป็นลิงก์ไปที่นักลิงก์ to ไปที่ user แล้วก็ user id เนาะ user id ตัวนี้นะครับผมก็ใส่เป็นนี่ชึบแล้วก็นี่ก็จะเป็น user idก็จะลิงก์ไปแล้วก็ในสลักมันใช้เป็นสลักแล้วเนาะในนี้ index ผมก็เปลี่ยนตรงนี้มันก็จะมีกลับเป็นนักลิงก์ to user back ประมาณนี้ implement ประมาณนี้เนาะเราก็ลองมาดูหน้าเว็บผมก็มี go to นี้ผมไม่สนใจเรื่องหน้าต่างเนาะให้มันลิงก์ได้ก่อนหน้า about page ก็ back ไป user listมันก็จะมี1 2 3ผมไปหน้า2มันก็จะมา2 detail 2มา3ก็นะครับนี่ก็เราก็สามารถที่จะนาวิเกตแต่ละหน้าของตัวนักเซตได้เลยนะก็ลองไปลองนาวิเกตกันดูนะครับแล้วก็เรื่องเรา root param ก็พูดถึงไปแล้วเนาะในตอนที่เราสร้างไอตัว dynamic routing นะครับเราสามารถที่จะใช้ไอฟังก์ชันเนี่ย validate ได้ในการที่เอาไว้สำหรับโลจิกในการช่วยว่าถ้าเกิดสมมติตัวอย่างเช่นผมมี validate แล้วก็รับพารามไปเนาะเนี่ยตัวอย่างเช่นผมมา next เนี่ยครับผมก็มาใช้ฟังก์ชันใน index เนี่ยผมใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า validate แล้วก็รับมาเป็นพารามอันนี้จะเป็น data string เนาะถ้าสมมติถ้าผม return param. อะไร struct เท่ากับสมมติเท่ากับ1ปึ๊บมันคือทำอะไรตัวอย่างเช่นผม1ปุ๊บก็ back user 1แต่ว่าก็2อ่ะเข้าไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีนะครับก็ return to ก็ถ้าเกิดไอ้ฟังก์ชัน validate เนี่ยมันจะ to มันก็จะทำการ render แต่เกิดมัน return เป็น false มันก็จะไม่ render เพราะว่าอันเนี้ยเรา validate เราให้มันแค่ struct เป็น1นะมันถึงจะ render struct เป็นค่าอื่นไม่ render เลยนะครับเป็นค่า3ไม่ render เลยแต่เป็น1 render อะไรประมาณนี้หรือว่าand เนี่ย return param dot struct เท่ากับ2มันก็จะ1กับ2 render ได้เพราะว่ามันเป็น true เนาะอย่างเช่นผม back แล้วผม2อ่ะก็ยัง render ได้แต่เกิดเป็น3ล่ะมันก็จะไม่ render ก็ประมาณนี้นะครับก็เรื่องของเนี่ยกำหนด routing ก็ประมาณนี้เนาะไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเรื่องของ Next.js routing นะครับในไกด์ของ Next.js document ซึ่งใน document ของ Next เนี่ยมันก็ค่อนข้างมีครบทุกอย่างละที่ผมเขียนมาส่วนใหญ่ผมก็ reference มาจากตัว document ของนักเนาะก็มีทั้งไกด์นะครับแล้วก็ทั้ง API example อะไรมีเกือบหมดละลองไปดูเพิ่มเติมได้เนาะก็เรื่องของ routing ก็มีประมาณนี้เนาะถัดมานะครับมาตอนที่4นะครับเป็นเรื่องของ Next.js concept นะครับซึ่งสำหรับในหัวข้อเนี่ยมันจะไม่ได้ลงเป็นโค้ดมากเนาะจะเป็นทฤษฎีซะมากกว่าเอาเป็นว่าเข้าใจ concept มันคร่าวๆไปก่อนแล้วก็จะไปเพื่อนๆหรือว่าคนที่เรียนเนี่ยจะไปเห็นจริงๆอีกตอนที่เราไปใช้งานเนี่ยเราจะเห็นเราจะเริ่มมาแก๊ปเราเริ่มจะแบบคลิกแล้วว่าอ๋อทฤษฎีที่เราที่เป็นคอนเซ็ปต์นะมันจะทำงานแบบนี้ยังไงเนาะฮะสิ่งที่เราจะเรียนก็คือเรื่องของวิววิวในที่นี้ก็คือ UI เนาะเนี่ยรูปเนี่ยผมเอามาจาก reference ก็คือตัว Next.js view ตัวนี้ครับถ้าลองเข้าไปดูวิวเนี่ยเขาก็จะอธิบายบอกเลยว่าในตัว document HTML file UI เนี่ยมันมีประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยlayout ครอบ layout ก็คือถ้าเกิดเราไปดูที่โค้ดเนี่ยก็คือ folder layout ของเรานั่นเองก็คือ folder layout เนี่ยตัว default คือ view เนาะถ้าเกิดจริงๆเราไม่มีไฟล์นี้ก็ได้มันก็จะใช้ default ของตัว Next แต่ถ้าเรามีมันก็จะ default ของเรามันก็จะ override default ของ Next อีกทีนึงแล้วตัว
HTML มันก็จะใช้ layout default เนี่ยมาเป็น default ของ layout เนี่ยครับและข้างใน layout เนี่ยมันก็จะเป็นแต่ละหน้าด้วย page เห็นไหมครับ page ของ view ก็คือ page แต่ละไฟล์ในเพจเนี่ยครับแล้วก็ในแต่ละเพจเนี่ยมันสามารถที่จะเรียกใช้พวกนี้ได้ฟังก์ชัน async data fetch head layout validate transition score to top แล้วก็ middleware เนาะจะเห็นว่า validate เนี่ยมันใช้เหมือนกับถ้าเกิดเราไปดูในโค้ด view index เห็นว่ามันใช้ตรงนี้ได้เลยแสดงว่าอันอื่นก็ใช้ได้อย่างเช่น head ตรงนี้ใช่ไหมก็ใช่แต่ว่าในแต่ละเพจเราสามารถที่จะใช้พวกนี้ได้ฟังก์ชันพวกนี้ได้ head มีอะไรอีกมี async data ใช่ไหมนะครับเราก็สามารถที่จะใช้พวกนี้ได้ในเพจแต่ว่าแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีแตกต่างกันว่าทำอะไรแล้วก็ optional ก็มี page ชายตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้าง structure ของมันเนาะกลับมาที่ในข้อผมนะนี่ก็จะอธิบายไปแล้วเนาะซึ่งเนี่ยครับถ้าสมมติ layout เรามีตัวอย่างเช่น layout เนี่ยเรากำหนดสมมติลอง layout กันเลยครับสมมติ about เนี่ยผมกำหนดสคริปต์ให้มันสคริปต์แล้วก็ import default layout ผมกำหนด layout ให้มันเป็นสมมติ about เนี่ยเป็น layout อะไรดีอ่ะเป็น admin แล้วกันปกติมันเป็น default เนาะถ้าเกิดเราไม่ได้กำหนดเราก็ต้องไปสร้างให้ admin pageในโฟลเดอร์ layout นะครับผมก็สร้างไฟล์ขึ้นมา admin dot view แล้วผมก็ใช้แบบนี้เลยก็คือใช้ next เนี่ยมันจะให้ข้อ content ในเพจเนี่ยมันจะมา render อยู่ในตรงนี้ตัว next ตรงนี้ผมก็มาดูที่ admin ผมก็สร้างเป็น template ขึ้นมาแล้วผมก็ครอบด้วย div สมมติเป็น admin page ละกันปึ๊บแล้วผมก็ nextแล้วผมแต่ว่าตรงนี้ผมอาจจะเป็นสมมติผมมี header อะไรเงี้ยผมก็อาจจะแบบ implement ว่า this is admin layout อะไรเงี้ยเพื่อแยกกับปกติเนาะตัวนี้อันนี้ก็คือเป็น layout ของ admin ที่ผมใช้ก็คือมีแค่หน้า about ที่ใช้ admin หน้าอื่นก็จำเป็น default เนาะเราลองมาดูเว็บดูตัวอย่างหน้าเว็บอันนี้ผมเอา validate ใน user select ออกก่อนเนาะเพราะว่ามันเรนเดอร์ได้หมดตรงนี้ด้วยประมาณนี้ก็ back user list ผมใส่นะนิดนึงนะครับในหน้า index ผมก็ back กลับไปที่ home ด้วยที่เกียจพิมพ์ใน URL เนาะ back to home มันก็จะใน back to home ปุ๊บนะครับหน้าพวกนี้มันจะเป็นหน้า user list เนี่ยมันก็จะเป็น default เนาะแต่ถ้าเกิดผมเป็นหน้า about เนี่ยปุ๊บจะเห็นไหมมันมี this is about page layout page แสดงว่ามันใช้ layout เราก็สามารถที่จะ custom layout ของเราได้ละแยกกันสมมติ admin อาจจะมี sidebar ด้านซ้ายsize ด้านซ้ายแล้วก็ content ด้านขวาอย่างเช่นประมาณเนี้ยอย่างเช่นเว็บของผมเนี่ยอาจจะอันนี้ layout จะเป็น layout ที่เป็นแบบมี sidebar อีกอันนึงจะเป็น layout ที่เป็น box เฉยๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นแค่ boxเป็นแบบ one column อะไรประมาณนี้ก็ได้อะไรประมาณนี้เนาะต่อมาเรื่องของ layout ไปละต่อมาเรื่องของcontent context นะครับ context เนี่ย context อันนี้ก็เป็นสำคัญเลยคือเป็นก้อน data มองว่าเป็น object หนึ่งที่เราสามารถที่จะเข้าถึงได้ใน Next.js ซึ่ง context เนี่ยเราสามารถที่เข้าถึงได้ยังไงตัวอย่างเช่นผมเปิด document ของ Next.js context นี่เรื่องของ context นะครับนี่มันจะมี diagram ของผมสักครู่นะนี่ตัว diagram ตัวนี้ตัวรูปนี้ค่อนข้างที่จะละเอียดเลยใหญ่ไปใหญ่มากเลยย่อยังไงนะอธิบายยังไงดีคือบางฟังก์ชันอะเราสามารถที่จะเข้าถึงไอ้คอนเทกต์ได้ซึ่งในคอนเทกต์เนี้ยมันมีอะไรบ้างลองมาดูกันครับตัวอย่างเช่นผมมีไอ้รูปเนี้ยคอนเทกต์เนี้ยนี่นะคอนเทกต์เนี้ยมันเราสามารถที่จะเข้าถึงพารามได้ตัวอย่างเช่นพารามก็คือ URL เนาะเข้าถึง query ได้เ
routes พยายาม route query แล้วก็เข้าถึงตัวอย่างเช่น next state หรือว่า request responseฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับตัวอย่างเนี่ยแล้วมันก็จะมีอันนี้ละถ้าบางคนที่เริ่มอาจจะยังไม่เข้าอาจจะยังงงเนาะแต่เวลาที่เราไปเขียนจริงเราจะเข้าใจแล้วเวลาที่เราเขียนอยู่อะช่วงที่เราเดบอะถ้าเกิดเราพอเขียนได้แล้วอะไอไดแกรมเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากเพราะว่าเราจะผมว่าไม่มีใครอาจจะไม่มีจำเราจำได้ไม่หมดหรอกอาจจะเกือบหมดแต่ว่าบางทีอาจจะเพื่อความแน่ใจเราก็มากลับมาดูได้ว่าตัวอย่างเช่นนะครับasyncdataเรายังไม่ได้พูดถึงหรอกแต่ว่าเดี๋ยวในหัวข้อถัดไปเราจะมาพูดถึงอย่าง async data เนี่ยมันรับเป็น context ซึ่งใน context เราสามารถที่จะเนี่ยเข้าถึง request response ได้เนาะก็เนี่ยครับมันก็จะ destructuring request response จาก object context เนาะใน context มันก็จะสามารถที่จะมา handle ได้ว่าถ้าเกิดไอ้ function process เนี่ยมันเป็นฝั่ง server เราก็ให้มัน return request ใส่ request header post แต่ host ได้แต่ถ้าเกิดมันเป็นฝั่ง server ฝั่ง client ล่ะเราก็ไม่ต้องทำอะไรประมาณนี้เนาะเนี่ยก็เข้าถึง store ได้ใน VX ได้เข้าถึงแอปนะครับต่างๆพวกนี้ได้หมดเลยแล้วก็นะ context เนี่ยเวลาที่เราใช้ Next module ที่ยังไม่พูดยังในหัวข้อถัดๆไปเนาะ Next module ที่เรา install แล้วเรา config ใน Next config.js เนี่ยมันก็จะมาอยู่ใน Next context เราก็สามารถที่จะเข้าถึงไอ้พวก store module ต่างๆใน Next context ได้เช่นกันอันนี้ไดแกรมนี้ก็มีประโยชน์มากเลยนะครับเรากลับมาที่เว็บนะครับก็วันนี้ก็จะ example ว่าเราสามารถที่จะเข้าถึงค่าอะไรได้บ้างนี่ประมาณนี้เนาะก็อ่านเพิ่มเติมนะครับคร่าวๆแล้วก็โมดูลเนี่ยใน Next เนี่ยโมดูลมันก็คือแค่เนี่ยครับก็คือเปรียบเสมือน extension นั่นเองก็คือตัวอย่าง Next โมดูลก็คืออย่างเช่น Next content ก็ Next content คืออะไรก็คือเป็นโมดูลที่เอาไว้สำหรับอ่านคอนเทนต์ทำให้เราสามารถที่จะเนี่ยผมนักคอนเทนต์ก็คือเป็นโมดูลที่ทำให้เราสามารถที่จะอ่านพวกเนี่ยเฟดไฟล์ Markdown JSON YAML file XML แล้วก็ CSV เนี่ยให้เป็นอยู่ในรูปแบบคล้ายๆเนี่ยให้เหมือน Mongo API ก็คือมันจะทำให้เราสามารถที่จะใช้คำสั่งคล้ายๆแบบ db .file1 file id where อะไรพวกเนี้ยเฟดแล้วก็ whereSort by อะไรพวกนี้ได้โดยมันแปลงไอ้พวก raw data คือพวก format ต่างๆเนี่ยให้เป็น JSON คล้ายๆ JSON file เนาะจากนั้นเนี่ยเราก็แค่ query ผ่าน JSON file แล้วก็ได้ response เหมือนคล้ายๆแปลง transform ไอ้ YAML file เป็น JSON แล้วเราก็ใช้ API ที่มันคล้ายๆ Mongo API เนี่ยในการ file เช่น where title เท่ากับอะไรมันก็เราก็จะได้ก้อนข้อมูลกลับมาเป็น JavaScript เพื่อมา render อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ความพิเศษของ Next Content เนี่ยก็คือมันเนี่ยมันมีความสามารถเรื่องพวก Full Text Search อะไรพวกนี้ซึ่งเดี๋ยวมีในตอนที่5เนาะอันนี้ผมแค่เป็นคอนเซ็ปต์คร่าวๆก่อนแล้วก็ ACOS ก็โมดูล Next ACOS ก็คือเราสามารถที่จะเฟทเหมือนเอาเหมือนการใช้ Next การใช้ ACOS เพียงๆเลยเพียงแต่ว่ามันมีข้อดีบ้างข้อดีที่เพิ่มมามากกว่าการใช้ Next ธรรมดาใช้ ACOS ธรรมดาเดี๋ยวพูดถึงในเรื่องของตอนที่6เนาะที่เราจะใช้ดึง API เราก็จะใช้ ACOS ตัวนี้แล้วก็ Next OAuth นี่ก็จะเป็นโมดูลที่ไว้จัดการเรื่อง authentication มันก็จะมีพวก strategy ให้มีพวก built-in function อะไรให้ก็เดี๋ยว Next OAuth เนี่ยพูดถึงในเรื่องของตอนที่8ในทีนึงนะครับรายละเอียดเนาะแต่แล้วก็นอกนั้นมันก็จะมีโมดูลอื่นอีกหลายโมดูลแล้วก็เราสามารถที่จะ custom โมดูลขึ้นมาได้เหมือนกันซึ่งเวลาที่เราเรียกซึ่งเวลาที่เรา install โมดูลแล้วเนี่ยเราจะ activate มันแล้วก็มาแก้ไขที่ไฟล์นะ config.js แล้วก็กำหนดโมดูลมันประมาณนี้อันนี้คือคอนเซปต์มันเนาะแล้วก็เนี่ยถ้าเกิดเราจะเขียนโมดูลขึ้นมาเองมันก็จะเขียนประมาณนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะไปอ่านเพิ่มเติมนะว่าโมดูลมันเขียนยังไงนะครับแล้วก็ next life cycle เนี่ยจริงๆก็ค่อนข้างสำคัญอันนี้เป็นคอนเซปต์ดูเป็นตัวอย่างก็คือ reference มาจากตัว next เหมือนเดิมผมขอปิดที่ไม่สุดไม่เกี่ยวข้องก่อนเนาะเนี่ยรับไซเคิลของมันเลยก็คือตัว Next เนี่ยมันก็จะเริ่มจาก Next Server Init เนาะมันก็จะ Save เป็นเนี่ย First Life Cycle Hook เลยจากขอจาก Server Side ตอนที่เรา Build จากนั้นมันก็จะ Route Middleware มันก็จะมามีทั้ง Global Route แล้วก็ Page เนาะเนี่ยมันก็จะมันมีเนี่ยถ้าเพื่อนไปดูไดแกรมตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะมีประโยชน์อย่างหนึ่งเหมือนกันเราก็ดูภาพเนี่ยนั่งดู
เพื่อดีเทลต่างๆได้เลยก็ค่อนข้างตอบโจทย์เนาะก็แล้วก็มันก็จะผ่านมาเป็นเข้าคอมเมนต์แวร์คอมเมนต์เดทฟังก์ชันก่อนนะถ้าเป็นฟอร์มมันก็จะไม่เรนเดอร์ถ้าถูกมันก็จะผ่านมาเนาะมันก็จะมาเข้า async data เนี่ยหรือ fetch อันเนี้ยเดี๋ยวพูดถึงอีกทีเนาะ async data ในเรื่องในตอนที่5เดี๋ยวมีพูดถึงนะครับแล้วมันก็จะมา create เนี่ย create instance แล้วก็มา fetch ก็มา mounted แล้วก็ piece อันนี้ก็เป็น flow ของมันเนาะอะไรประมาณนี้ก็ลองไปดูนะว่าเป็นยังไงนะครับ life cycle ก็คอนเซปต์คร่าวๆซึ่งผมมองว่าคอนเซปต์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราควรเข้าใจเบื้องต้นก่อนระดับหนึ่งไม่จำเป็นต้องเข้าใจ 100% เพราะว่าทฤษฎีอ่ะคอนเซปต์ไม่มีใครเข้าใจหรอก 100% จนกระทั่งเราได้ลองลงมือทำเองแล้วเราโค้ดเองเราเห็นภาพเนี่ยแล้วการเข้าใจจริงๆแล้วคือการเข้าใจคือรอบที่2ที่เรามาอ่านมากกว่าคือเมื่อเราเห็นโค้ดอ่านคอนเซปต์แล้วเราพอเข้าใจพอเก็ทบางไอเดียมาเขียนโค้ดติดปัญหาหรือว่าจำไม่ได้มาดูคอนเซปต์แล้วนะเราจะเริ่มคลิกละอันนี้ผมก็หวังว่าคอนเซปต์เนี้ยมันไม่อยากให้ทุกคนข้ามตรงนี้ไปเนาะผมมองว่าอ่านเพื่อความเข้าใจระดับเบื้องต้นก่อนแล้วก็ถ้าเกิดลงมือทำเองแล้วกลับมาอ่านนะมันจะมีประโยชน์มากเนาะก็เน้นย้ำอีกทีนึงผมมองว่าทฤษฎีแล้วคอนเซปต์แล้วพื้นฐานเนี้ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะเราไม่มันพื้นฐานดีก็คือเราต่อยอดได้เนาะอย่าพยายามอย่าข้ามพวกที่เป็นเบสิกแล้วก็เป็นพวกฟันดาเมนทัลต่างๆเนาะก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของนักคอนเซปต์มาต่อกันที่ตอนที่5นะครับก็ตอนนี้เป็นเรื่องของนักคอนเทนต์ละแล้วก็เรื่องของ async data นะครับดูเลยว่ามันคืออะไรเนี่ยครับนักคอนเทนต์ก่อนหน้านี้ในคอนเซปต์เราพูดไปแล้วตรงส่วนที่เป็นโมดูลเนาะมันก็คือทำให้โมดูลเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะอ่านเนี่ยครับ JSON YAML file markdown CSV ในโฟลเดอร์คอนเทนต์เนี่ยให้เหมือนกับการใช้ MongoDB API เหมือนคล้ายๆ Query Builder ถ้าเกิดใครทำพวก Query ORM อะไรพวกนี้เวลาเรา Query Data มันก็จะมีเป็นคล้ายๆรูปแบบ API ในการเข้าถึงเช่น File By ID File 1 File All อะไรพวกนี้อารมณ์คล้ายๆประมาณนั้นนะข้อดีเนี่ยก็คือเร็วแล้วก็รับ Hot Reload เหมือนกันแล้วก็ Full Text Search ก็ได้เนาะแต่ว่าตัวอย่างผมไม่ได้พูดถึงตรงนี้เป็นต่อยอดเอาเองเนาะแล้วก็เขียน View Component ใน Markdown ได้คือข้อดีคือเราสามารถที่จะเอา view component น่ะไปอยู่ใน markdown ได้อะไรนี้ถ้าเกิดใครเคยเขียนฝั่ง React เนาะก็จะเป็น MDX ก็คือเป็น markdown extension ที่เราสามารถที่จะ import React component น่ะไปอยู่ใน markdown ได้มันก็ช่วยให้เราสะดวกนะครับอย่าง view component ใน markdown เราสามารถที่จะคลิก interactive กับ view component ใน markdown ได้นะสมมุติถ้าเกิด component เราเป็นมีแบบกรอก input แล้วโชว์ข้อมูลอะไรเงี้ยเราก็แค่ import view ไปใน markdown มันก็ renderComponent ให้เลยอะไรประมาณนี้นะครับ Query Builder ให้เราไปคล้ายมาก MongoDB API ครับแล้วก็ลองรับ Format เต็ไมไปหมดเลยไม่ใช่เฉพาะ Markdown หรือ CSV หรือ YAML File JSON อะไรก็ได้หมดเลยนะตัวอย่างเช่น Install ผ่าน NPM นะครับก็คือ Nux Add Sign เนาะ Nux Slash Content นะครับตัวอย่างเช่น Install ผมก็กลับมาที่ Project ที่รันอยู่ผม Stop ก่อนเนาะไอตัว Project เนี่ยแล้วผมก็ NPM Install Addนักแล้วก็คอนเทนต์ตัวนี้มันก็จะทำการ install ตัวนักคอนเทนต์จากนั้นเนี่ยถ้าดูแล้วก็เราก็มา config ที่ไฟล์นัก config นะครับเพิ่มไอ้นักคอนเทนต์ให้เข้าไปในโมดูลก็มาที่กลับมาที่โฟลเดอร์ในช่วงที่รอมัน install เนาะก็มาที่นัก config เนี่ยจากนั้นผมก็มาที่โมดูลข้างล่างเลยนะครับโมดูลตัวนี้นะครับผมก็มากำหนดเป็น Nux App Nux แล้วก็ Content ตัวนี้คือเพื่อ Activate Module มันก็จะทำการ Install ก่อน Install อยู่เนาะสักครู่นะครับนี่จะเห็นว่าผมใช้ Auto Format ตอนที่มัน On Save เนาะแล้วก็ทุกๆ File Change เนี่ยมัน Auto Save ให้เห็นไหมครับผมก็กด Save เลยพอมัน Save เสร็จมันก็ Auto Format มันก็เลยแบบจะเห็นว่าบางทีเพื่อนๆอาจจะงงว่าทำไมโค้ดมันเปลี่ยนผมไปแอบทำอะไรหรือเปล่าจริงมันออโต้จาก VS Code เนาะซึ่งสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ในคลิปที่ผมสอนเซตติ้ง VS Code ให้มันออโต้ฟอร์แมตอะไรพวกนั้นเนาะอ่ะ install นักเสร็จละนักคอนเทนต์เสร็จละแล้วก็ผมก็ activate ในโมดูลเสร็จละผมก็ run dev ใหม่ API run dev เพื่อ start ตัวนี้ซึ่งถ้าเกิดตอนที่มัน run dev อยู่เนี่ยเราลองสังเกตดูเราลองเข้าเว็บมันจะมีตรงนี้ให้ดูด้วยนะคือก็ถือว่าก็โอเคนะมันคล้ายๆกับกำลังบิวบันเดิลไฟล์อยู่ก็สะดวกดีนะครับ
ก็ให้รู้ว่าเอ๊ะมันกำลังโหลดอยู่นะไม่ใช่แบบมีหน้าข่าวหรือว่าหายไปเฉยๆอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือหน้าคอนเทนต์เนี่ยต่อ activate ละผมขอแก้ตรงนี้นิดนึงให้มันสวยๆดีกว่า index ให้มันอยู่เป็นที่เป็นทางเนาะ index ผมก็เอาไอ้index ตรงนี้ container แล้วก็ div ผมให้มันอยู่ใน div แล้วกันผมเอาไอ้สองอันเนี้ยไปอยู่ใน div สร้าง div ใหม่ขึ้นมาแล้วก็เอาสองตัวนี้ไปอยู่ใน divก็จะเป็นประมาณนี้แล้วผมก็ขอแยกนิดนึงแล้วกันคลาสเป็นอะไรดีอะเป็นลิงก์ลิงก์มันชื่อซ้ำคุณว่ามีคลาสลิงก์อะลิงก์ก็ได้ลิงก์แบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น A อะผมก็เป็นลิงก์ก็ A เลยแล้วกันก็เป็นมาร์จินเป็นศูนย์แล้วก็2เต็มไปแล้วกันอันนี้ก็ซัพเปิลเฉยๆนะครับให้มันห่างกันเฉยๆห่างไป 0.5 พออันนี้ก็อะไรประมาณนี้นะครับมันอ่านต่อก็ประมาณนี้ไม่ต้องมีดีกว่าเพราะรู้สึกว่ามันเป็นลิงก์ของอันนี้ละก็ติดนี้อ่ะกลับไปจริงๆไม่อยากให้มันโอเวอร์ไลน์ข้างบนด้วยแต่ไม่เป็นไรนี่ครับสมมติผมไปตอนนี้ก็ใช้หน้าเดิมเนาะแต่ว่าพอผม install ไอ้ Next Content ละเรากลับมาที่โฟลเดอร์คอนเทนต์ของเราตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าตอนที่เราสร้าง QA Next App เนี่ยเราไม่ได้เลือกโมดูลคอนเทนต์ถ้าเกิดตอนที่เราไม่ได้เลือกแต่ว่าเราอยากใส่เราก็แค่สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาโฟลเดอร์หนึ่งชื่อว่า Contentปึ๊บจากนั้นเนี่ยในคอนเทนต์เนี่ยเราก็มันก็จะอ่านข้อมูลในนี้ได้ผมกลับมาที่ไฟล์ของผมก่อนนะครับอ่ะเรามาดูวิธีการทำงานของนักคอนเทนต์ก่อนก็คืออะไรมันอ่านค่าจาก raw data สมมติผมเริ่มจากในคอนเทนต์ผมสร้างอะไรดีอ่ะuser. yaml file ละกันตัวนี้yaml fileแล้วผมก็มีสมมติมีเนมเนาะเป็นสมมติเป็นห้อยแล้วก็เป็นเว็บไซต์อ่ะมีแค่เนมกับเป็นไตเติ้ลแล้วกันอันนี้เป็น user มีไตเติ้ลกับเว็บไซต์เนาะจะเห็นว่าเนี่ยมันก็จะอัปเดตแต่ตอนที่เราผิดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอ่านเขียนแอดได้อันนี้เดี๋ยวไปพูดถึงเนาะเนี่ยผมมีไฟล์ user yaml file yml เนี่ย yaml ในคอนเทนต์เนี่ยมันก็จะอ่านค่าตรงนี้เนาะตอนต่อมาตัว next เนี่ยที่เป็นคอนเทนต์เนี่ยมันก็จะ transform ไอ้ raw data เนี่ยมาเป็นรูปแบบของ json tree เป็นแปลงไอ้ตัวเนี้ยมาเป็น json จากนั้นเนี่ยมันก็จะเราก็จะใช้ไอ้ตัวคอนเทนต์เนี่ยที่เป็นฟังก์ชันเนี่ยในการ fetch data จากนั้นแสดงผลด้วย next contentเป็นคอมโพเนนต์ของนักคอนเทนต์ด้วยอ่ะเริ่มต้นเขียนคอนเทนต์ในบทความผมใช้ Markdown เนาะก็เอา Markdown ก่อนกันนะครับแต่ไฟล์นี้ยังเอาไว้ก่อนนะไฟล์ YAML file ให้เห็นหลายแบบก็คือเนี่ยครับในโฟลเดอร์ yolo.markdown อ่ะผมก๊อปตรงนี้มาเลยก็ได้ครับก๊อปตรงนี้มาเนาะผมก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาในโพสต์ในคอนเทนต์นะครับแล้วข้างในเนี่ยก็จะเป็นสร้างโฟลเดอร์ Markdown ขึ้นมาตัวนึง yolo.markdown ก็ได้ครับแล้วผมก็ก๊อปปี้ไอ้คอนเทนต์เนี่ยซึ่ง Markdown เนี่ยมันรองรับ Font Matter ได้เนาะก็คือเราสามารถที่จะกำหนดคีย์ Title Description หรือว่าถ้าเรามีอันอื่น XX อะไรพวกเนี้ยก็กำหนดได้เป็น Markdown Font Matter ก็เป็นรูปแบบเดียวกับ YAML File เป็น YAML File Format เนาะหรือว่าเราจะ Override ที่มันมีแค่ Create App เนี่ยค่าก็ได้เป็นวันที่เองซึ่ง Default Create App เนี่ยมันจะเป็นวันที่ไฟล์ถูกสร้างเนาะถ้าเกิดเราอยาก Override เราก็แค่ Override ขึ้นมาตรงนี้ประมาณนี้อะไรประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นMarkdown เนี่ยแล้วก็เราสามารถที่จะใส่นักลิงก์ใน Markdown ได้นะเนี่ยมันก็จะเป็นลิงก์ไปหน้าโฮมอะไรประมาณนี้มีพารากราฟใส่ JavaScript ใส่แท็กใส่แท็กโค้ดใน Markdown อะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นไฟล์ Markdown เนาะต่อมา
ถ้าเกิดว่ามันจะเอาพุทประมาณมันจะเอาพุทเป็น JSON เนาะซึ่งเราจะเห็นได้ยังไงเราต้องมาลองใช้ไอ้ตัวคอนเทนต์ในการเฟซข้อมูลกับไอ้ตัวคอนเทนต์ไอ้ตีตอนละสายเนี่ยดีคอนเทนต์เนี่ยตัวอย่างเช่นผมลองใช้หน้าไหนดีหน้า index เนาะผมกลับมาที่ page แล้วก็ index ผมลองมาใช้คอนเทนต์ในตรงนี้ผมเป็น data นะครับ data ก็ return ซึ่งในนี้ผมใช้เป็น return อะไร post ก็คือใช้ this.content ผมเป็นนี้ดีกว่าให้ดูคอนโพสต์เท่ากับ this dot content dot content แล้วก็นี่เป็น post hello อันนี้มันหมายถึง query post ตัวนี้ folder post แล้วก็ hello เนาะซึ่งไอ้ content เดี๋ยวผมอธิบายทีนึงนะครับว่ามันคืออะไรแล้วก็ fetch ซึ่งอันนี้ await แล้วก็ sync ผมไม่แน่ใจ data มันใส่ sync ได้ไหมอ่ะนี่แล้วก็ return post กลับไปแล้วผมลอง console.log post กับ data post เนาะให้ดูว่ามัน post คือค่าเป็นยังไงอ่ะผมก็กลับมาที่ next index แล้วก็ลอง console.log ดูนะครับจะเห็นว่า post เนี่ยเราเป็น object เนาะก็เราก็จะได้ object เป็นแบบนี้ครับก็คือมี body ก็จะเป็นบอดี้ของที่เป็น markdown เนาะแล้วก็มี create app ที่มันเป็น default ตอนที่สร้างไฟล์มี description เนี่ยครับ description ตาม markdown เลย directory ก็จะเป็นอยู่ directory post ใน folder content extension เป็น markdown มี path มีอะไรพวกเนี้ยดูได้เนาะอะไรต่างๆพวกนี้อ่ะผมลองเปลี่ยนใหม่ผมลองโพส query user เฉยๆมันก็เป็นแบบนี้ครับก็เป็น userถ้า key string ที่ key เนี่ยใน content มันรับเป็น key เนาะอันที่2เป็น option ถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ต้องส่งในเราส่ง key ที่เป็น argument เนี่ย key แรกเนี่ยถ้ามันเป็นไฟล์มันจะ return เป็น object แต่เกิดไอ้ key เนี่ยมันเป็น folder อย่างเช่น post เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะ return มาเป็น array เนาะอันนี้ต้องดูนิดนึงนะครับว่าเราจะ query อะไรสมมติผม query แค่ user เนี่ยเราลองมาดูว่า user object เนี่ยเป็นอะไรลองมาดูนี่ครับก็เห็นไหม user มันก็จะเป็นมี create app มี directory เป็น content ก็คือ content slash ก็คือ content เนาะ extension เป็น yaml file path ก็คือ user แล้วก็ slash ก็คือ user title นะครับเห็นไหมครับมี title มีเว็บไซต์ title เว็บไซต์มันก็คือตรงนี้เว็บไซต์มันก็จะอ่านเป็นอ่านแปล content เนี่ยพอเราใส่ this content เนี่ยไป fetch มาแปลเป็นJSON แล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ละใช้งานได้อะไรประมาณนี้อันนี้คร่าวๆเนาะแล้วก็ต่อมาผมลองนอกนั้นเนี่ย syntax มันก็คือ content path แล้วก็ option path ก็คือเป็น folder หรือเป็นไฟล์เนาะแล้วก็มันสามารถที่จะใช้อันอื่นได้อันนี้ไปดูเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นเนี่ยเราใส่ condition มันได้นะสมมติเราเฟด user สมมติผมเฟด user เฟด post แล้วกันที่เป็น folder เนาะแล้วผมก็แวร์ได้นะแวร์สมมติผมแวร์ว่าเอา title ต้องเป็นคำนี้นะอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะได้หรือแล้วก็ sort ได้เหมือนกันนะ sort by อะไรเงี้ยก็ sort by อะไรก็ sort by title เป็นอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะใส่ซอสได้ทำอะไรได้ตามคอนดิชันตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยครับหรือว่าเราจะคิวรี่เอาเฉพาะบางคีย์ก็ใส่ only เอาเฉพาะ title กับ key add อะไรพวกเนี้ยเสิร์ชก็ทำได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นดูเพิ่มเติมเนาะมันก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับต่อมาเรื่องของการแสดงผลสำหรับ markdown ด้วยนี่ครับตัวอย่างเช่นผมจะแสดงผล markdown เนี่ยมันจะไม่แสดงเหมือนกับไฟล์อื่นเพราะว่าถ้าสังเกตเนี่ยผมลองขอกลับไปที่ตอน query ก่อนใน index แล้วก็ query post hello นะปุ๊บเนี่ยเราได้ post ก้อน post มาเนี่ยขอล็อกให้มันเป็นชื่อจะได้เห็นภาพเนาะ post เนี่ย
จะเห็นว่ามันเป็นก้อนนี้ผมขอ defect ก่อนก้อน post เนี่ยมันจะเป็นมี body นะซึ่ง body เนี่ยมันจะเป็น type root แล้วมันจะมี children ที่มันจะดูแปลกๆมันเป็น format ของตัวที่นัก container มันจะมา render markdown มันก็เลยแบบมันค่อนข้างยากที่จะ render แต่ว่าตัว next content มันก็จะ build in ให้ละตัวอย่างเช่นมันก็คือตัวนี้กลับมาที่มันจะใช้เป็นนัก content นะครับแล้วเราก็แค่ใช้ document เนี่ยเป็น binding กับตัว object ตัวนี้อย่างเช่นผมอยากให้มันเรนเดอร์ตรงนี้ใช่ไหมผมก็ลองเป็นนะคอนเทนต์แล้วผมก็ binding document เท่ากับ post ไอตัว body ของไฟล์ markdown เนี่ยมันก็จะมาเรนเดอร์ตรงนี้ประมาณนี้ postRender post post await post hello post ก็เป็น support เอ๊ะแป๊บนึงนะครับว่าทำไมมันไม่ render นัก content แล้วก็ document เนาะถ้าเกิดผมไม่แน่ใจว่า data มันได้หรือเปล่าแต่ปกติถ้าเกิดตรงนี้มันไม่ควรมันก็ควรจะใช้เป็น async data async data เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการเฟตข้อมูลมันจะรันตอนที่เป็นฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับนะก็รู้พูดถึง async data กลับมาที่ async data ก่อนดีกว่าครับ async data นะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึง async data มาที่async data นะครับมันเป็นฟังก์ชันที่เอาไปสำหรับเฟตข้อมูลตอนที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ไซด์นะอันนี้ผมจะให้มันเฟตข้อมูลของคอนเทนต์แล้วมาแสดงตรงนี้ซึ่งอันนี้ปกติผมจะใช้ async data นะผมไม่แน่ใจว่า data ธรรมดามันได้หรือเปล่าสมมติ async data เนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าถึงมันเป็นคอนเทกต์เนาะมัน default มันเป็นแบบนี้ async data ไม่มี async เป็น async data ธรรมดาแล้วก็ฟังก์ชันส่งคอนเทกต์ไปเป็น argument มันเนาะซึ่งผมก็จะใช้ไอ้คอนเทกต์เนี่ยมันจะมีเราสามารถที่จะเข้าถึงคอนเทนต์ได้แล้วผมก็เป็น post hello เนาะแล้วก็ fetch นี่ก็ได้ข้อมูลมาเป็น post แต่ว่าแบบเนี้ยมันเป็นมัน return เป็น promise ผมก็เลยต้องใช้ await แล้วผมก็เลยต้อง implement async ตรงนี้ด้วยซึ่งคอนเทกต์เนี่ยมันมีคอนเทนต์ข้างในผมก็ destructuring มันเป็นคอนเทนต์ก็ไม่ต้องใส่คอนเทกต์ตัวนี้มันก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็ return post กลับมาซึ่งพอ return ใน async data มันเหมือนกับว่าเอาตรงเนี้ยมาเมิร์จกับ data ในคล้ายๆ state ในของเราส่วนอย่างเช่นสมมุติ data เรามีสมมุติมี title แล้วกัน title ว่า Next.js เนี่ยปุ๊บAsync data เวลาที่มัน return อ่ะมันก็จะเอา post เนี่ยมาเมิร์จกับตัวนี้ post กลายเป็น post เราสามารถที่จะเข้าถึง post ได้ในประมาณนี้นะครับผมเรื่องอะไรก็ Async data เนาะประมาณนี้นี่ก็นะครับมันก็สามารถที่จะกลับมาดูเอ post fed แล้ว content document post ก็ลอง post ผมลองขอ stop ที่นึงนะครับแล้วลองเอ๊ะทำไม
มันไม่เรนเดอร์อ่ะมาละงงว่าทำไมก่อนอันนี้มันไม่เรนเดอร์แปลกใจฮะไปเอาใหม่เนี่ยครับมันก็เซ็นเดอร์ไอ้ไฟล์ Markdown ตรงนี้ได้ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าผมทำเป็นบล็อกไหมอ่ะเดี๋ยวเรื่องการทำเป็นบล็อกใน Markdown เดี๋ยวผมมันอยู่ในเวิร์กช็อปอีกทีนึงเดี๋ยวอธิบายละเอียดตรงนี้ไปคร่าวๆก่อนก็เนี่ยครับเราก็จะได้การใช้นักคอนเทนต์ในการโหลดข้อมูลประมาณนี้นะครับเนี่ยครับก็ได้ออบเจกต์ก็ได้โฮสต์ที่เป็นออบเจกต์ต่างๆผมล็อกไว้ก่อนที่จะรีเทิร์นโฮสต์มันก็จะไปแมปกับไอ้ data นี้รีเทิร์นตรงเนี้ยสมมติเรารีเทิร์นมีออบเจกต์อะไรก็ตามมันก็จะออบเจกต์เนี่ยใน async data เนี่ยไปเมิร์จเข้ากับ data property ในคอมโพเนนต์เราก็สามารถจะเข้าถึงคีย์ได้ก็เปรียบเสมือนการเข้าถึงโฮสต์ใน data ตรงนี้แหละครับประมาณนี้นะครับอ่ะหรือตัวอย่างเช่นไตเติ้ลเนี่ยสมมติผมไตเติ้ลตรงไหนดีตรงนี้ไตเติ้ลเนี่ยสมมติไตเติ้ลนี้เป็นนี่เนาะเป็นไตเติ้ลถ้าไม่มีก็จะเป็นที่เป็นตัวนี้ไตเติ้ลเนี่ยเป็นเขียนนักแอปเนาะแต่ถ้าเกิดมันเฟดเนี่ยผมก็ให้ไตเติ้ลเป็นคือโพสไตเติ้ลไปด้วยโพสต์ต่อไตเติ้ลก็จะคือเป็น Hello World แทนนะครับมันก็จะเป็นไตเติ้ลมันก็จะเอาไตเติ้ลมาจากไฟล์ Markdown มาแทนมันก็จะมาเมิร์กตอน Return ใน Async Data เนี่ยมันก็จะมาเมิร์กกับ Object Data นั่นเองไตเติ้ลจากเดิมมันก็โดน Override เพราะมันไตเติ้ลเนี่ยมันมาเมิร์ก Override แทนนะครับประมาณนี้นะครับก็นักคอนเทนต์ก็ประมาณนี้นะครับลองไปเล่นกันดูครับอย่างไฟล์อื่นอย่างว่าไฟล์ example ที่เรา explain ให้ดูเนาะมันก็จะดีเทลเป็น JSON ได้เลยนะครับจบแล้วครับของนักคอนเทนต์ก็ประมาณนี้นะครับมาต่อกันที่ตอนที่6นะครับตอนนี้จะเป็นเรื่องของการ fetch ข้อมูลจาก API นะครับก็มาดูกันว่าเราจะใช้อะไรตัวนี้ปกติเราใช้ AC Auth ได้เนาะซึ่งในแบบปกติก็คือเนี่ย AC Auth แต่ว่าตัวอย่างเนี้ยผมจะแนะนำตัวหนึ่งที่มันชื่อว่า Nux AC Auth มันจะเป็นตัวโมดูลที่เป็น built-in มาทีนึงครับก็คือฟีเจอร์ของมันคืออะไรมันก็คือเนี่ยถ้าผมเข้าเว็บ acauth.nuxjs.org นะครับก็คือ automatically set base URL คือมันจะเซตเราสามารถเซตเบส URL ได้สำหรับ client แล้วก็ server ได้เนาะแล้วก็มีพวกเซตโทเค็นมีแล้วก็สามารถฟังก์ชันเนี่ย XOR เนี่ยสามารถที่จะใช้ globally global ได้เลยก็คือที่ไหนก็ได้หรือใช้ผ่านคอนเทกต์ก็ได้ list.xor ก็ได้ใน view application นะครับมี essential แล้วก็ fetch ได้เหมือนกันเลยแล้วก็ข้อดีคือมันมีตัวนึงที่ชื่อว่า shortcut ก็คือปกติ XOR เราต้อง get แล้วเราก็ต้องมาหลังจากที่เราได้ข้อมูลแล้วเราก็ต้องมา .response.data หรือว่าค่า data ของมันข้างในเนาะแต่ถ้าเกิดเราใช้ตัวโมดูลของมันแล้วก็ fetch เราใช้ get ที่เป็น shorthand ที่มีตัว dollar sign เนี่ยก็ไม่ต้องมา .data เลยเราก็จะได้ข้อมูลตรงนี้เหมือนกันแล้วก็มีการ cancel token ได้ประมาณนี้ครับก็ฟีเจอร์ของมันเนาะคร่าวๆประมาณนี้นะครับอ่ะมาลองติดตั้งกันดูผมขอเปลี่ยนสีแป๊บนึงset ผม install ก็คือเนี่ยครับ install nux js แล้วก็ acauth ผมก็กลับมาที่โปรเจกต์เหมือนเดิมนะครับทำการ stop ก่อนแล้วก็ npm install add nux assign nux js แล้วก็ acauth นะครับตัวนี้จากนั้นเนี่ยช่วงที่มัน install ผมก็มา activate โมดูลใน nux config เหมือนกันเหมือนตัว content เลยผมก็มาเพิ่มเป็น array เนาะมันก็เพิ่มได้เป็น nuxอันนี้ดูดีๆนะครับมันจะมีโมดูลที่เป็น Nux เฉยๆกับโมดูลที่เป็น Nux JS อันนี้เป็น Nux JS นะครับแล้วก็ Auth ตัวนี้ต่างกันแค่ชื่อเนาะชื่อโมดูลนะครับตัวนี้ซึ่งเวลาเรา import โมดูลใน Nux มาใช้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าถึงไอ้พวก property เป็นเราสามารถที่จะใช้คีย์กำหนดคีย์ใน config ได้อย่างเช่น
คอนเทนต์เนี่ยเราก็สามารถที่จะกำหนดเพราะว่าเรามีโมดูลคอนเทนต์ละคอนเทนต์หรือว่าออสเนี่ยเราก็สามารถที่จะกำหนดในค่าออปชันต่างๆในออสตรงนี้ได้หรืออย่างโทษทีนะครับตอนนี้มันไม่ใช่ออสเป็นไอซีออสเราก็สามารถที่จะกำหนดเป็นไอซีออสได้นะครับข้างในก็จะเป็นตัวอย่างเช่นมีอะไรเบส URL เนี่ยก็ให้มันเป็น https นะสมมติ api. something อะไรเงี้ยครับอะไรประมาณตรงนี้เนาะถ้าเราไม่มีเราก็แค่ลบทิ้งหลังจากที่เรา install ไอ้ ASOS เสร็จเรียบร้อยแล้วผมกลับมาเป็นตัวมานี่นะครับที่ผมบอกเนาะที่มันมีความสามารถคือการใช้ ASOS เนี่ยก็เหมือนกันเลย ASOS แล้วก็ใช้ shorthand ก็ไม่ต้องเด่นก็ได้ response เอา response มาใช้ได้เลยปกติเราต้อง response the data ใช่ไหมพอเราใช้ shorthand เราก็ได้ response ได้เลยไม่ต้องมา dot property data ทีนึงอะไรประมาณนี้มาลอง fetch ข้อมูลกันนะครับก็ fetch ผ่าน async data เนาะด้วย async data common function นั่นเองแล้วก็เราลองดึงข้อมูลจาก API นี้ผมเป็น API ตัวนี้นะครับแป๊บนึงนะ async data แล้วก็อันนี้เป็นหน้าเว็บเนาะแล้วก็ fetch ข้อมูลผมใช้ lorem pixum ตัวนี้ pixum.photos มันการ fetch ข้อมูลก็คือแค่แล้วก็นี่ครับก็จะได้ข้อมูลมาผมก็ใช้มันจะมี slash v2 slash list เนี่ยเพื่อดึงโฟโต้แบบ list แล้วก็ id แล้วก็ slash id slash id ของรูปแล้วก็ info มันก็จะแสดงรายละเอียดของรูปเนาะมาผมลองสร้างไฟล์ในเพจ photo index ขึ้นมาเลยครับผมแก้ index โดยที่ผมกลับมาแก้ไอ้หน้า content เนาะไม่ต้องแสดงในหน้า index เนาะอันนี้ตอนที่แล้วผ่านไปละผมขอลบก่อนแล้วกันนะครับในหน้านี้ลบทิ้งไปก่อนนี้ไม่ต้องมีอะไรเลยมีแค่ไตเติ้ลนั่นเดียวผมสร้างโฟโต้ขึ้นมาในเพจโฟโต้แล้วก็ในนี้มีอะไรมี index.view ก็คือเป็นหน้าแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็น ID เนาะที่เป็น dynamic ID.view ในโฟโต้ในโฟลเดอร์โฟโต้นะแล้วก็ใน index เนี่ยก็จะมี view ขึ้นมาตัวนึงก็จะไม่มีอะไรก็เป็นคอนเทนเนอร์ไปก่อนซึ่งในนี้มีอะไรบ้างมาดูที่ async data ก่อนละกันเราก็สามารถที่จะเข้าถึง ASOS ได้อย่างนี้ครับก็คือผมก็มาสร้างในนี้ก็เป็นฟังก์ชัน async data เนาะ async data ซึ่งมันในข้างในก็ parameter เนี่ยก็เป็นเรา context เนาะผมก็สามารถที่จะ context แล้วก็ ASOS ตรงนี้ได้ก็เหมือนเดิมครับก็ใช้ data storing มันซะก็ ASOS.get ที่เป็น shorthandแล้วก็เป็น URL เนาะซึ่ง URL มันก็คือเนี่ย pixum ผมกลับไป pixum.photo เนี่ยผมก็เอาตรงนี้เป็นเบส URL ซะตรงนี้ผมก็มาสร้างมาปรับที่ nux.config นะครับแล้วก็ผมก็กำหนด ASOS มันแล้วก็เบส URL ให้เป็น URL นี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นเบส URL ของASOS จากนั้นผมก็กลับมาที่ page photo แล้วก็ index get เนี่ยมันมีเบส URL ละผมก็แค่ slash v2 slash list ตัวนี้ใช่ไหมเพื่อ get v2 slash list เพื่อ get list มันก็จะเอาไอ้ตรงเนี้ยไปต่อกับเบส URL เองเป็น slash เป็น http pixum.photo slash v2 slash list เนาะมันก็จะได้ list ออกมา async data ก็ get ตรงนี้ก็จะได้มาเป็น photo ที่เป็น array เนาะแต่ว่าอันนี้มันเป็น promise ใช่ไหมเราก็ไม่อยากผมไม่อยากใช้เด่นผมก็ใช้เป็น single wait ไปตรงนี้นะครับก็จะได้โฟโต้เข้ามาจากนั้นก็ return photo เพื่อไป merge กับ data จากนั้นเราก็สามารถที่จะเข้าถึงโฟโต้ตรงนี้ได้สมมติผมตรงนี้มาเป็นโฟโต้แล้วกันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น list ของโฟโต้ใช้เป็นอะไรดีใช้เป็นdip photo แล้วกัน photo แล้วก็ dip photo ธรรมดาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น image เนาะ image แล้วก็ source ก็คือ photo มันจะได้เป็น response มาเป็นสักครู่นะครับ list เนาะ list เนี่ยมันจะได้ response มาเป็นมี id มีผมเป็น u ตัวโหลด url เนาะก็
็จะได้เป็นดาวน์โหลด URL ตัวนี้ alternate จะเป็น photo อ่ะซึ่งเราก็มาใช้ v4 ไป v4 photo in photo นะครับแล้วก็ key กับ photo.id เนาะแป๊บนึงนะครับ ID ก็เนี่ยก็คือ ID จากนั้นตรงเนี้ย source ก็ binding มันเป็น photo.download.url นี่ก็จะได้รูปนะครับนี่ลองเป็น text ก็ได้เป็น photo. อะไรอีก photo. outer นี่ครับก็จะได้เป็น outer จากนั้นผมสร้างอันหนึ่งเป็นหนักลิงก์ทูกลับไปที่โฮม back to home แล้วก็ในหน้าโฮมผมก็มีอันนึงก็จะเป็น go to นักลิงก์ go to photo ก็ photo นี่ครับแล้วก็ลอง start ใหม่ API run dev ใหม่กลับมาที่ photo ตรงนี้นะครับเนี่ยเฟดข้อมูลจาก APIโฟโต้แล้วก็มาลูปแสดงผลข้อมูลลองมันบิวสักครู่นะครับบิวใหม่แล้วก็อีเฟกต์มันก็จะมานี่โฟโต้ปุ๊บมันก็จะนะครับมันก็จะเฟดข้อมูลมาแสดงซึ่งเรายังไม่ปรับ CSS มันก็จะเอารูปมาเรนเดอร์แล้วก็จริงๆแล้วมันช้าเพราะว่ารูปแต่รูปมันใหญ่มากเลยมันถึงแม้เราจะแสดงแค่กรอบสั้นๆแต่ว่ารูปทุกรูปมันค่อนข้างใหญ่อะมันก็จะช้านิดนึงอันนี้ไม่ต้องแปลกใจเนาะอ่ะผมก็ขอดีไซน์นิดนึงผมก็ปรับเป็นตรงเนี้ยผมตามก็คือคอนเทนเนอร์ผมมาปรับเป็นสโคปเลยแล้วกันก็ตรงนี้ผมปรับสโคปเนาะจริงๆสไตล์ผมขอก๊อปตรงนี้เลยนะครับตอนที่6เลยเนาะผมก็ปรับตรงนี้ก๊อปสไตล์มาใช้เลยแล้วกันขี้เกียจพิมพ์นะเม็ดเพราะว่ามันค่อนข้างช้าแล้วก็โฟโต้แล้วก็โฟโต้ไอเทมเนี่ยคลาสตรงนี้เป็นโฟโต้ไอเทมสักนิดนึงกลับไปดูหน้าเว็บมันก็จะทำการเป็นกริดเป็นกริดเนาะน่าจะลืมคลาสโฟโต้ไหมโฟโต้ไอเทมเป็นลูกสักครู่นะครับ image photo item เนี่ยเป็นของคลาส image เนาะประมาณนี้นี่ไม่ต้องก็ได้ชั้นเดียวพอประมาณนี้นะครับเอ๊ะโฟโต้สกรูดิฟคลาสโฟโต้แล้วกันนะกริ้งเนาะโอเคผมแล้วก็ผมใส่นักลิงก์ตัวนี้ไปด้วยนักลิงก์ to คือไปที่ photo แล้วก็ id ก็คือ photo.id ตรงนี้จากนั้นก็ตรงนี้ก็จะเป็นเอารูปมาใส่เนาะรูปกับเป็นลิงก์นี้ซึ่งนักลิงก์เนี่ยก็จะเป็นคีย์ใส่ในนี้อ่ะกลับมาดูหน้าเว็บใหม่ขอก็จะเป็นกิจดีไซน์ของกิจเนาะก็จะเอารูปมาแสดงผลก็จะได้ประมาณนี้นะครับรูปมาแสดงช้าหน่อยเพราะว่ารูปมันใหญ่มากถ้าสมมติผมกดแต่รูปเนี่ยช้ามากเลยจะเห็นว่า URL มันจะต่างสมมติรูปนี้ปุ๊บมันก็จะไปโฟโต้หนึ่งหน้านี้ซึ่งโฟโต้หนึ่งเนี่ยมันคื
ตัวนี้ซึ่งเรายังไม่มีเทมเพลตผมสร้างเทมเพลตขึ้นมาก่อนละกัน photo detail อ่ะปึ๊บตัวนี้มันก็จะเป็นหน้านี้เนาะก็มีอันหนึ่งก็คือ back ก็ nux link to กลับไปที่ photo back ละกันก็หุ้มด้วยติปชั้นหนึ่งครับนี่ก็จะเป็นแบ็คกลับไปโฟโต้ปุ๊บมันก็จะชั้นข้างช้าเพราะว่ามันอย่างที่บอกเนาะมันรูปใหญ่แล้วก็ต่อมาผมก็จะอันนี้เฟซข้อมูลด้วย async data เรียบร้อยละต่อมาสิ่งที่อย่างครับที่บายเวลาเราเช่นนักลิงก์ทูเนี่ยมันก็จะใช้ส่งออบเจกต์เป็นพาสแบบนี้ก็ได้นะแบบในตัวอย่างในบทความผมใช้เป็นพาสไปตรงไหนเนาะเนี่ยครับผมใช้เป็นทูแล้วเป็นพาสออบเจกต์เป็นพาสก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นทูแล้วก็เป็น URL เป็นสตริงไปก็ได้นะเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นทูเนี่ยเราสามารถที่จะส่งค่าอื่นไปได้แบบนี้เนาะแล้วก็หน้าอินโฟเราก็รับพาราม ID มาแบบนี้สมมติผมเข้าหน้ารูปโฟลเดอร์ ID 1เราก็มี API แล้วก็คือ API ก็คือ slash จำไม่ได้ slash คู่นะครับก็คือ slash ID แล้วก็ info แล้วก็ info ตัวนี้เลยก๊อปมาตัวนี้ตอนนี้เรากลับมาที่โฟลเดอร์ ID เนี่ยเราก็จะใช้ async ครับsync data เหมือนเดิม sync data แล้วก็ใช้ asioth เพื่อจะ get ข้อมูล .get อันนี้นี่ครับซึ่งไอ้ ID เนี่ยมันเปลี่ยนตามอะไรก็คือเปลี่ยนตามค่าพารามเนาะซึ่งจำได้ไหมครับในคอนเทกต์ของนักเราสามารถที่จะเข้าถึงค่าพารามได้ผมก็เอาพารามมาใช้พาราม .id ตัวนี้มันก็จะได้เป็นโฟโต้มันก็ return ก้อนโฟโต้ไปเมิร์จกับ data เพื่อที่จะสามารถใช้โฟโต้ในนี้ได้มันก็จะมี image source ก็เป็น photo.download ul alternate photo detail แล้วกันประมาณนี้แล้วก็ใส่นี่แล้วก็มีอะไรอีก by outer สมมติเป็น outer ก็เป็น photo outer มีอะไรอีกมี link มี detail มีไม่รู้ว่ามีอะไรบ้าง photo.ul อ่ะประมาณนี้เดานะแล้วก็อาจจะเป็น class ให้มันก็ image ไม่ให้ใหญ่ไปเนาะผมก็เราว่ามันต้องใหญ่แน่เลย image จะปิดสัก300พอประมาณนี้นะครับก็เราก็จะได้หน้าโฟโต้ที่ไปดึงข้อมูลจาก ID slash นะครับดึงข้อมูลจากเอาพารามาใช้ในการเฟซข้อมูลกลับมาที่หน้าเว็บรูปไม่มีดาวน์โหลด URL หรอดาวน์โหลด URL info ดาวน์โหลด URLโฟโต้เอ๊ะมันมีค่าอะไรขอแป๊บนึงครับคอนโซลก็โฟโต้ข้อมูลโฟโต้มันก็จะได้เป็นลืมครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นพรอมิสเนาะผมลืมอันนี้ระวังนะครับอันนี้ผมบางทีผมก็พลาดบ่อยนะเพราะว่าเป็นพรอมิสแล้วผมลืมรอลืม await หรือว่าลืมแบบถ้าเป็น promise ธรรมดาก็เป็น then แล้วก็ response อะไรเงี้ยลืมเอาค่า response ไปมาใช้อะไรเงี้ยครับมันก็กลายเป็น promise ที่มันยังไม่ได้ถูก execute ก็ waiting ไปประมาณนี้แล้วก็อีกอันนึงลืม is odd เราก็ใช้เป็น get ครับเป็น shorthand เนาะไม่งั้นเราก็ต้องมา
เป็นไม่งั้นถ้าเกิดไม่งั้นเราก็ต้องมา photo.data อย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไม่ใช้ shorthand นะครับอันนี้ก็ลองอีกเช่นกันพอดีผมล็อกผมก็เลยเห็นค่าอ่ะมันก็จะนะครับมันก็จะ maximum cost อันนี้ก็คือเรียบร้อยละเราก็ได้ข้อมูลเวลาที่เรากดดีเทลมาสมมติผมกดดีเทลมาจากหน้าอ่ะผมเลือกคลิก NASA เป็นรอโหลดสักครู่นะครับมันจะช้ามากเลยเอาจริงแล้วในนี้ผมเปลี่ยนใหม่ดีกว่ามันจะได้ไม่ช้าเพราะว่าเรนเดอร์เนี่ยในหน้า Photo Index เนี่ยผมไม่ต้องให้มันเรนเดอร์รูปแล้วมันช้ามากเอารูปทิ้งเหลือแค่อัลเตอร์กับอะไรดีส่องเป็น UFมันมี photo. url แล้วกัน2อันให้มันแสดงผลแค่นี้อ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะโอ้ id แล้วกันมันใหญ่ยาวมากอ่ะแบบนี้ photo แล้วก็ back home อ๋อก็ container ติด container กลางซึ่ง container โอเคไม่เป็นไรประมาณนี้ซึ่งมันก็จะเร็วละผมกดเป็น1019มันก็จะได้รูปนี้มาจะแบ็คมา023ก็จะได้รูปนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเฟซข้อมูลได้ละตอนนี้เรื่องของดีไซน์ก็ลองไปปรับแก้กันดูเนาะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเรื่องของเฟซข้อมูล async data ก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเหลืออะไรอีกก็จะมีอันนี้ตัวอย่างผมก็ถ้าเกิดเราใช้ถ้าเกิดมีเพื่อนใช้พวกเนี่ยโค้ดตามที่ผมในบทความมันก็จะได้ URL ประมาณนี้เนาะก็ลองไปดูมันก็จะแลกด้วยความช้าเพราะว่ารูปมันใหญ่มากอันนี้ไม่มีวิธี optimize เพราะว่าเราดึงข้อมูลจาก API นะครับแล้วก็ไปอ่านเพิ่มเติมเนาะ async data นะครับอ่านเพิ่มเติมดูนะครับว่ามันสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะครับสำหรับ API ก็มีประมาณนี้เนาะต่อมานะครับตอนที่7นะครับอันนี้เราจะใช้พูดถึงเรื่องของ view x เนาะก็อันนี้จะไปเร็วๆเลยเพราะว่าเป็นเรื่องของ Vuex ที่แค่บอกว่า Vuex เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ Nux Vuex นะใน Nuxt ได้นะครับก็วิธีการง่ายๆคือตัว default แล้วอ่ะตัว Nux เนี่ยมัน install Vuex มาให้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วแค่มันยังไม่ได้ activate วิธีการที่เราจะ activate ง่ายๆคือเราสร้างไฟล์ใน index ใน store ขึ้นมาในเนี้ย store เนี่ยเรายังไม่มีไฟล์ index เนาะง่ายๆคือเราแค่สร้างไฟล์ index.jx มันก็คือการ activate store ละจากนั้นในนี้เราอาจจะมี export const ที่ชื่อว่า state ขึ้นมาตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ return my state it is state แล้วก็จะมี counter จะเป็น0มีอะไรมี name สมมติเป็นอะไรพวกนี้เป็น state ของเราเป็น global state นะอันนี้เป็นแบบ global state ก็ไม่แน่ใจว่ามันต้อง restart ไหมเพื่อความชัวร์ผมให้มัน restart server อีกทีนึงจากนั้นผมก็กลับมาที่เว็บแล้วก็ลองรีเฟรชเราจะใช้view dev tool เนาะตัวนี้ถ้าเกิดใครไม่มีก็จะไปโหลดเป็น home extension นะครับก็ไปโหลดเพิ่มเติมเนาะก็จะเป็นตัวนี้เราใช้เป็น view js dev tool นะครับตัวนี้ในการที่เราจะดีบังรอมันบัตเตอร์ไฟสักครู่นะครับอันนี้พอเวลา activate view x มันก็จะโหลดมันอาจจะ view แล้วก็โหลดVuex มาอาจจะค่อนข้างที่ใช้เวลานิดนึงนะครับตอนที่เรา activate เนาะผมก็มาดูที่เปิดคอนโซลขึ้นมาแล้วก็มันก็จะมีแท็บ Vuex เนาะเพราะว่าเป็น Vuex Dev Tool นะครับจะเห็นว่าเราสามารถที่จะ debug อันนี้สำหรับต้องเรื่องนิดนึงเนาะสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้เราสามารถที่จะ debug component ได้แล้วก็ debug ที่เป็น routing ได้นะเห็นไหมเราสามารถที่จะดูว่าเว็บเนี้ยมี routing อะไรบ้างนะครับอันนี้ของ Nuxt เนี่ยจะเห็นว่ามันจะแมปเป็นอย่างนี้เลยนะมาดูที่ Vuex ก่อนครับ Vuex ผมเนี่ยผมก็จะมี counter my state name ตามที่เรากำหนดตรงนี้เลยอันนี้ก็จะเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าถึง state ใน Vuex ได้ละ store นะครับเราก็สามารถที่จะใช้พวก mutation action อะไรต่างๆได้เหมือน Vuex ทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้เนาะอาจจะไม่ลงลึกมากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยใน Vuexใน
เราใช้เป็นโมดูลเป็น namespace นะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยในใน VS ก็คือผมสมมติผมมี state ผมมีโมดูลเยอะผมก็แบ่งสมมติเป็น user ผมก็สร้างเป็น user โมดูลเป็น auth โมดูลขึ้นมาตัวนึงอ่านจริง auth จริงอาจจะเป็นชื่ออื่นเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดใช้โมดูลที่เป็นนัก auth เนี่ยมันจะมาซ้ำกันเนาะแต่ว่านี่คร่าวๆสมมติโอ้ผิดสมมติผมเปลี่ยนเป็นใหม่ผมเปลี่ยนใหม่เป็น photo แล้วกันนี่เป็นโมดูล user กับ photo ข้างในก็จะแยกเป็น state ก็ได้นะ state.js แยกเป็น mutation.js อะไรก็ได้แล้วแต่เนาะเนี่ยผมก็แยกเป็น state.js ของ state สำหรับ photo namespace แล้วก็ mutation เนี่ย js มันก็จะแยกเป็นประมาณนี้เลยซึ่งใน photo เนี่ยก็จะเป็นแยกได้ทาง action มี getter ก็ได้เนี่ยแล้วเราไม่ต้องมี index เพื่อมารวม combine ว่าเป็น namespace to อะไรเงี้ยปกติใน VS เราต้องใช้ namespace เนาะแต่ว่าเราแค่นี้แล้วก็ใน folder state เราก็แค่ export default ไปสมมติใน export default ไปแล้วก็เป็นฟังก์ชันเนาะ return เป็น object กลับไปฟังก์ชันที่ return object เนาะอันนี้ก็จะเป็น photo สมมติ photo มีอะไรมี list เป็น array แล้วก็เป็นอะไรดีสมมติ is fetching เป็น for อะไรประมาณนี้ผมก็ไปที่ user เหมือนกัน user state ของ user ก็จะมี user list แล้วก็จะมี detail ที่ยังเป็น null อยู่อะไรเงี้ยเป็น null แล้วก็อันนึงก็จะเป็น is log in อาจจะเป็น log in ธรรมดา log get in เป็น false อะไรเงี้ยมันก็จะนี่ก็คือเป็น state user แล้วผมก็จะเห็นว่าผมไม่ทำอะไรเลยผมแค่สร้างไฟล์เนี้ยแล้วผมก็กลับมาที่ Node.jsจะเห็นว่า state เนี่ยมันจะแบ่งเป็น namespace module ให้เลยอย่างเช่น user folder state ก็จะเป็น state.user แล้วก็ .list อะไรเนี่ยเข้าถึงข้อมูลใน state ได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับวันนี้ก็จะเป็นการสร้างแบบแบ่งโมดูลเป็น namespace ให้เนาะใน Vue.js ครับมันก็จะเป็น namespace tool ครับแล้วก็เวลาเราสมมติเราแบ่งด้วย folder เนาะmutation เหมือนกัน state ก็จะเป็น state ของโฟลเดอร์นั้น commit ก็เหมือนกันแล้วก็ sub commit ไปที่โดยไม่ต้องใช้ namespace ข้างหน้าเพราะว่ามันก็รู้ว่า namespace ของโฟลเดอร์ของมันเนาะแล้วก็ตัวอย่างแล้วก็ตัวอย่างเช่นการ map พวก map action map getter เราก็จะใช้เป็นโมดูลนำหน้าแล้วก็ slash ตรงนี้หรือว่าเราเนี่ยครับประมาณนี้รูปแบบก็เหมือนกันใช้ Vue.js ทั่วไปเลยเพียงแค่ว่าเราไม่ต้องมาสร้างไฟล์ index อะไรประมาณนี้ไม่ต้องมานั่งสร้างไฟล์ index แล้วก็ต้อง import export default เพื่อแบบกับ default แบบ state ก็ต้อง import ไฟล์ state มา mutation ต้องมา import mutation อะไรเงี้ยไม่ต้องสร้างตรงนี้ละแล้วก็ store กลางก็ต้องมา new อะไร new vuex ผมจำไม่ได้ vuex store อะไรประมาณนี้แล้วก็ไม่ต้องมานั่งแบบnamespace to แล้วก็ store อะไรเงี้ยไม่ต้องมาทำตรงนี้เลยครับไอ้ไฟล์นี้ไม่ต้องใช้เลยเราแค่สร้างถ้าเกิดเราใช้เป็นโมดูล namespace เราแค่สร้าง state mutation แค่นี้เอง mutation ก็สร้างเป็น export default แล้วก็เป็น mutation ไปแบบนี้เลยครับแบบตัวอย่างเนาะแล้วก็อันนี้ลองไปลองเล่นๆดูเนาะผมไม่อธิบายอะไรมากรู้แค่ว่ามัน Vue.js มันทำงานยังไงก็ประมาณนี้นะครับของ Vue.js เนาะเพราะผมคิดว่าคนที่ใช้งาน Vue.js ได้ก็แค่ activate แล้วก็ใช้งานลดความหนักก็น่าจะทำต่อได้แล้วเนาะอันนี้ไม่ติดอะไรนะครับต่อมานะครับตอนที่8เนี่ยวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการทำ authentication บน Node.js กันนะครับซึ่งข้อดีคือมันจะช่วยให้เราสามารถดักได้ว่าหน้าเนี้ยเราให้เป็น public หน้านี้เราให้เฉพาะคนที่ log in เข้ามาเพื่อเห็นหน้าตาประมาณนี้ก็มาดูว่า implement ยังไงนะครับก็เริ่มแรกเลยเราจะใช้ตัว Nuxauth module ตัวนี้ข้อดีของมันคือมันเป็นอะไรมันเป็นเหมือน middleware ให้เรามากำหนดก็คือถ้าเกิดเราใช้ตัวเนี้ยปุ๊บเราสามารถที่ใช้ middleware ชื่อว่า auth เพื่อ handle ตรงนั้นได้เลยแล้วก็มันก็จะมีพวก strategy นะครับเช่น local หรือว่า provider ต่างๆที่ช่วยให้เรา log in ได้เช่น log in with facebook อะไรพวกนี้ก็ได้นะก็มันมีพวก view function เช่นเนี่ย log in with log out อะไรพวกนี้ต่างๆเนาะข้อสำคัญที่ควรรู้เลยนะครับในการใช้ Node.js auth เนี่ยก็คือเราต้อง activate Vue.js ก่อนซึ่งตอนนี้เว็บเรา activate เรียบร้อยแล้วเนาะเรามี Vue.js จาก
อนที่7ละเราก็ไม่ต้องทำอะไรเราแค่ install Nuxt แต่ไม่ต้อง install ACauth เพราะจริงๆแล้วตัว Nuxt เนี่ยมันจะใช้ร่วมกับ ACauth ตรงเบส URL เนาะแต่เรา install ACauth แล้วเราก็เหลือแค่ install Nuxt อย่างเดียวอ่ะก็มากลับมาที่โปรเจกต์แล้วก็ผมก็ npm install @nuxt ขึ้นมาช่วงที่มัน install เนี่ยผมก็มา activate ในโมดูลด้วยว่าเป็น @nuxt.auth ตัวนี้เมื่อเราใส่โมดูลใน Nuxt เนี่ยเราก็สามารถที่จะคอนฟิกออบเจกต์ในauth ได้ตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดเรากลับมาดูที่บทความนะครับมันจะมีการวิธีการคอนฟิกเนาะว่าคอนฟิกโดยใช้ร่วมกับ base ul ของ ACauth แล้วก็ใน auth เนี่ยมันก็จะมี strategy กับ redirect อ่ะก็ประมาณนี้ครับก็ไหนอ่ะก็จะเป็น strategy เนาะผมก็กำหนด strategy ให้มันช่วงที่ install ฮะ strategy นะก็มีอะไรมี localobject เนาะแล้วก็อย่างนึงก็จะเป็น redirect ถ้ามัน login ประมาณเนี้ยก็คือกรณีที่ถ้าหน้าไหนที่เรากำหนด auth ไว้แล้วแต่ว่า user ไม่ได้ login อ่ะมันก็จะ force มาหน้า login เราจะกำหนด force เป็นหน้าอื่นก็ได้สมมติแค่เป็นหน้า home แล้วก็เปลี่ยนเป็นหน้า home จะให้เป็นหน้า dashboard เนี่ยก็กำหนด dashboard อะไรประมาณนี้นี่ผมให้มันเด้งเป็น login เนาะแล้วก็ใน strategy local เนี่ยเราก็กำหนด endpoint ให้มันซะเป็น endpoint object ซึ่งใน endpoint เนี่ยเราก็มันมีอะไรมันมี login มี user แล้วก็มี logout ผมให้เป็น false กันไม่ต้องใช้ซึ่ง endpoint login มันหมายถึงกำหนด object กำหนด option ตรงนี้ให้มันตอนที่เราจะใช้ตัวนี้ผมขอข้ามมาตรงนี้ก่อนแล้วกันครับเวลาเราเข้าถึงlogin เนี่ยมันจะใช้ login with แล้วก็ strategy คือ local ตัวนี้เวลาเราเรียกใช้ auth เนี่ยเราใช้ this ที่เป็น global.auth ไอ้ dollar sign auth เนี่ย global ได้เลยเนาะ login with เป็นฟังก์ชันแล้วก็ตรงนี้เป็น strategy ก็คือ local กลับมาดูที่เว็บก็คือเนี่ยครับ strategy local มันมี method ก็คือ login เนี่ยมันต้องเป็น post อยู่แล้วแล้วก็ url ก็คือ login สิ่งที่ url ทำคือมันจะเอาไปรวมกับ base url ก็คือจะกลายเป็นตรงนี้ / login แสดงว่า base url เราต้องเปลี่ยนละไม่ใช่ pixel photo ละผมขอเปลี่ยนเป็น base url เป็น local host อย่างละกันเนาะซึ่งอันนี้ยังไม่มี api ยังไม่มี server เดี๋ยวเราจะสร้างหลังจากนี้นะครับก็เนี่ยกำหนดไว้ก่อนเป็น server นี้ก็เป็น api / แล้วก็มันก็จะเข้า login ตรงนี้ / login มันก็จะกลายเป็น url เต็มๆก็คือ local host 1345 / api / login เป็นตัวโค้ดแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ property nameก็คือ user เป็นโทเค็น property name หมายถึงเวลาที่เราโพสต์ไปเนี่ยไปหน้า login แล้ว success เนี่ยได้ response กลับมาแล้วมัน response นั้นนะมี object ที่ชื่อว่าโทเค็นเราก็จะมา map property นั้นโทเค็นนะมาเก็บ save ลง local storage ไว้นั่นเอง url เหมือนกันแล้วก็กำหนด method ของ user เนี่ยเป็น get ก็ url เป็นมีก็คือทุกหน้าไหนที่มัน require auth เนี่ยไอตัวมันก็จะยิง request ไปที่ server endpoint user นั่นเองก็คือ local host 1345/api/ มีตรงนี้ปุ๊บแล้วถ้าเกิด response โอเคมันก็จะมาเราก็จะใช้กับ property name ตรงนี้ response มี object ที่ชื่อว่า user มันก็จะเอา user เนี่ยมาเก็บลงใน local storage ไว้อะไรประมาณนี้แต่เกิดไม่ได้ response อะเป็น2เป็น401เป็นอะไร error ต่างๆมันก็จะเอาถลายไม่ผ่านมันก็จะเด้งไปหน้า redirect ตรงนี้ redirect ก็เด้งมาหน้า loginปุ๊บก็เป็นล็อกล็อกอินอ่ะเราลองมาลองดูอันนี้ผมเสร็จละผมก็รันเดฟใหม่อันนี้คือเราติดตั้งนักออสโมดูลแล้วก็คอนฟิกเรียบร้อยแล้วนะลองมาดูมันบิวไอทินครับอ่ะก็จะเห็นว่ามันบิวตรงนี้เนาะเป็นเปอร์เซ็นต์เมื่อ build เสร็จเรียบร้อยแล้วผมลองมาเปิดตัว view devtool ขึ้นมาแล้วผมก็มาดูที่ store load state จะเห็นว่าเรามี object state ตรงนี้ state auth ตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้เป็น object ของ auth module เนาะมี rocket in login for strategy local แล้วก็ user object ถ้าเกิดในนั้นที่เรา slash มีเนี่ยยิงเฟดไปแล้วเราก็ได้ response กลับมามันจะมาเซฟใส่ตรงนี้เนาะในขณะที่เวลาเรา in token เนี่ยมันก็จะเอามาเก็บไว้ใน token ตรงนี้ local storage แล้วก็
ตรงนี้ strategy แล้วก็โทเค็นตรงนี้ตอนนี้เรายังไม่มีเนาะอาจจะเห็นว่าเรามีเนี่ยทำไมที่ activate view echo port ตรงนี้เราต้องเก็บมันต้องใช้state ในการ handle ต่อมาเราจะ activate จะให้มันสมมติผมจะให้หน้า about page เนี่ยห้ามเข้าจนกว่าที่จะล็อกอินผมก็มาที่ page แล้วก็ about page แล้วก็ about not view เนาะผมก็แค่เพิ่ม middleware ให้มันเป็น auth ปกติถ้าเราใส่ middleware แล้วตรงนี้มันจะมองหาชื่อไฟล์ใน folder middleware เนาะแต่มันไม่มีเพราะว่า auth เนี่ยมันเป็น middleware ที่เรา install ผ่านตัว nux แล้วก็ config ผ่าน nux-config.js นะครับมันก็เลยไม่ต้องมาใส่ในไม่ต้องเอา middleware มาใส่ใน folder นี้เนาะปกติถ้าเกิดเราสมมติเรามีไฟล์เนี่ย middleware แต่พูดถึงทีนึงสมมติ my middleware เนี่ยเช็คเฉยๆค่ะ .js ถ้าเกิดเราจะใช้ middleware เนี่ยที่มันเป็น export default function ธรรมดา function เนี่ยเราก็แค่มาใน page แล้วก็ about ก็เปลี่ยนเป็นเช็คชื่อเดียวกันจบไฟล์นี้เป็นแหวนประมาณนี้ซึ่งจะใช้เป็นอะไรก็เป็นนี้ครับเช็คแล้วก็ auth อะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นแหวนที่เป็น auth ตัวเดียวกันหน้าเบาเนี่ยมันก็จะต้อง require auth ไม่งั้นก็จะเข้าไม่ได้ถ้าไม่มีถ้าไม่ล็อกอินมันก็จะเด้งมาแล้วล็อกอินเนี่ยครับมันก็จะฟอนต์มาล็อกอินให้อัตโนมัติซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีหน้าล็อกอินนั่นเองนี่คือโฟของมันนะครับผมไปสร้าง page login ขึ้นมาก็ page แล้วก็ login view ขึ้นมาซึ่งผมเอาแบบเร็วๆเลยเนาะก็ไม่มีอะไรก็เป็นฟอร์มไปเลยฟอร์มแล้วก็ add submit on submit อันนี้คือไม่ต้อง input type email ไม่ขอดีไซน์นะก็ผมเน้นการใช้งานของมันแล้วก็ input type password v model เป็น password เนาะแล้วก็มีอะไรมี button type button นะ type submit เหมือนเครื่องมันดีเลย์พิมพ์ผิดถูกแล้วก็ตอนนี้ออนสมิธผมก็ใช้ method ออนสมิธอันนี้สร้างหน้าล็อกอินขึ้นมาก่อนนะครับยังไม่ปุ๊บมันก็จะฟอร์สไปล็อกอินเนาะประมาณนี้ถ้าสมมติผมใส่ปุ๊บมันก็ยังไม่ได้เพราะว่าลืมตอนล็อกอินเนี่ยใน auth module นะมันมี built-in function ที่เราสามารถที่จะเรียกตรงนี้ได้นะครับ login with local แล้วก็ payload ผมก็มาตอนที่ submit เนี่ยผมก็ให้มันเรียกให้ this auth global ได้เลยแล้วก็ login with strategy ของเราคือ local แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นก้อน payload ซึ่ง payload เราก็มาจากไหนผมก็คือต้องเป็น object data ก่อนเนาะก็อีเมล list.email ครับแล้วก็ password list.password ซึ่งอันนี้ผมก็จะเป็นจำนวน data แล้วก็ return email password เป็น default ไว้ก่อนประมาณนี้แล้วก็เรามาดูเพราะว่าแต่ตอนนี้เรายังไม่มีเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็มาที่เนี่ยนี้ผ่านไปแล้วเนาะ middleware พูดถึงเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจริงๆใช้โค้ดตรงนี้ได้ละแต่ผมลอง example ให้ดูจริงๆก็โค้ดตรงนี้ไปเลยก็ได้แต่ผมขอ example ให้ดูแบบพิมพ์ไปด้วยกันแต่เผื่อที่เพื่อนๆอาจจะอยากเห็นภาพแล้วก็ผมก็สร้างไฟล์ขึ้นมาไฟล์หนึ่งชื่อว่า server.js นะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็น express ธรรมดาเลยถ้าเกิดใครเขียน express มาก่อนก็มันก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ง่ายๆเลยไม่มีอะไรมากครับเอ
ก็จะมีแค่ผมสร้างเป็นเราเตอร์ก็คือ express router โอ้เครื่องดีเลย์มากเลยก็มี2 url ก็คือget นะครับก็เป็น get มีอันหนึ่งเนาะก็ request response อีกอันหนึ่งก็คือเป็น router.post ก็คือ post login ก็เป็นนี่ก็จะเป็นฟังก์ชันธรรมดาดังนั้นผมก็เอาแอปเนี่ยมาสร้าง prefix เนาะก็คือเป็น /api /me /api /login มันถึงจะเข้าตรงนี้เนาะจากนั้นก็ port 1 2 3 4 5ก็อันนี้ไม่ต้องล็อกแค่เป็นฟังก์ชันธรรมดาตรงนี้จากนั้นผมก็ implement ตรงนี้ทำยังไงอย่างแรกเลยผม implement ขอก่อน double แล้วก็ app use express.json ให้มันอ่านจริงไม่ต้องก็ได้เพราะว่าอันนี้ mock เราไม่ได้อ่านข้อมูลจาก body อ่านเลยเพราะว่ามันต้องล็อกอินโอเคอันนี้คือ express.json ก็คือให้มันอ่าน request body ได้เนาะต่อมาก็ผมสร้าง2อันก็คือ con mock token กับ con mock user แล้วกันจะเป็น object ก็คือ id 1 name john doe แล้วกัน john doe แล้วก็ email john@doe.com อ่ะแค่นี้ con ส่วน token ผมขอสร้างขึ้นมาน้อมไปสัก24ตัว to string นี่คือแรนดอมขึ้นมาเล่นๆเนาะมั่วๆไม่จริงนะอันนี้เป็นโทเค็นแล้วไม่ใช่ JWT ด้วยผมมองขึ้นมาเฉยๆเนาะแล้วก็เวลา slash login me เนี่ยผมก็แค่มาเช็คปกติแล้วเวลาใน auth module เนี่ยมันจะส่ง request header.authorization แล้วก็อันนี้มาด้วยซึ่งในนี้มันก็จะเป็นอีกค่าเป็น barrierแล้วก็โทเค็นเนาะเราก็จะเอาก้อนนี้มาใช้ก้อนนี้มาใช้นั่นเองผมก็เลยต้องมาดักว่าถ้าเกิดกดเข้ามาก็คือ con header ก่อนก็คือ request header authorization แล้วก็ con token เท่ากับ header ถ้ามีค่า header เนาะก็ header split เอาค่าที่1มาเอาค่าตัวนี้มาเฉพาะตัวนี้ไม่เอาสกิม่าเบรเออร์ผมก็เช็ค if token เท่ากับ mock token หรือเปล่าอันนี้คือโลจิกแบบ simple นะไม่ควรนำไปใช้แล้วไม่ควรจะทำแบบนี้นะครับอันนี้ให้เห็นโฟเฉยว่าถ้าเกิด token ถูกเนี่ยมันก็จะ return response json ถูกต้องกลับไปก็คือ return ก้อน mock user กลับไปนี่เป็น user object แล้วกันเป็น user object ก็เป็น mock usermock user กลับไปเนาะแต่ถ้าเกิดว่าโทเค็นผิดล่ะไม่หรือไม่ส่งโทเค็นมาก็ return status 401ไปผมก็ให้มันเป็น json แล้วก็ message invalid token ไปอันนี้คือตอน fetch slash me มาเนาะต่อมา fetch login มาเหมือนกันผมก็ใช้วิธีการรับอีเมลกับ password จาก bodyซึ่งอันนี้เราควรจะมี validate เนาะแต่ว่านี่ผมทำคร่าวๆเนาะถ้าเกิดส่งค่าอื่นถ้าไม่ได้ส่งยิง post มาไม่มี field นี้ก็ error เลยนะแต่นี้ผมขอข้ามไปก่อนเอาแค่เป็น best case ไปก่อนเนาะไม่เอาแบบที่ส่งค่าผิดๆมาเนาะแล้วก็แค่เช็คเฉยๆว่า is password ถ้าเกิด admin@admin.com เนี่ยแล้วก็ and password เท่ากับ1 2 3 4 5 6อันนี้สิ้นคิดมากแล้วก็ return ถ้าเกิดล็อกอินด้วยเนี่ยเข้าสู่ระบบได้ผมก็รีเทิร์นให้มันเป็น JSON แล้วก็ user ก็คือ mock user mock user token ก็คือ mock token แต่ถ้าเกิดล็อกอินไม่ใช่แอดมินแล้วก็ไม่ใช่พาสเวิร์ดเนี่ยผมก็ให้มันรีเทิร์นเป็น JSON ไปว่าเป็น message invalid password แล้วกันใส่ status ให้มันด้วยเป็น401อ่ะประมาณนี้เดี๋ยวอันนี้ก็คือเว็บ Node Express คร่าวๆเลยผมก็ลองรัน Node Server ขึ้นมาจริงผมใส่ล็อกไว้ด้วยก็ได้ครับ console.log running port ผมก็สั่ง Node Server ขึ้นมามันก็จะ
รันพอร์ต12345เนาะผมก็ลองเข้าดู localhost 12345อ่ะมันก็จะได้นี้ slash api slash me ปึ๊บนะครับมันก็จะapi slash me มันก็จะ invalid token เพราะว่ามันอ่านไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ส่งโทเค็นไปเนาะมากลับมาที่เว็บของเราใหม่ตอนนี้ผมจะ implement login เพราะว่าผมมีเซิร์ฟเวอร์แล้วผมก็ลองสร้างพิมพ์มั่วไปปึ๊บlogin ปึ๊บมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นลองดูว่ามันทำอะไรครับสักครู่นะผมลองกลับมาที่ login เพจแล้วก็ loginon submit add submit แล้วก็มันก็จะ on submit เนาะ payload นี้ก็จะเป็นมันเป็น promise เนาะเราต้อง await ให้มันด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น async กลับมาใหม่แล้วผมลองใส่ค่าที่มันไม่มีอยู่จริงปึ๊บ login ปึ๊บมันก็จะrequest ไปที่ post ส่ง post ไปแต่ว่ามันไม่ได้เพราะว่าเราไม่ implement มัน cache ครับเพราะว่ามัน cache ตรงเนี้ยมัน fail ตรงเนี้ยเราก็ต้องให้ดีคือใส่ try cache ไปด้วยครับนี่ผมส่งใส่ try cache เนาะอ่ะถ้า cache ทำอะไรผมแค่ test error เนาะลองหลอก error ดูก็ได้ครับว่ามัน error อะไรอ่ะแค่นี้พอแล้วก็ลองล็อกอินใหม่ครับใส่ค่าย่างปึ๊บอินปึ๊บก็ลองดูล็อกมันก็จะ error นะครับ network error เอ๊ะมันต้องไม่ใช่1 2 local host อ๋อผมผิดอันนี้ผิดเองครับตอนนี้ต้องมาที่ now config แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ local host พิมพ์ผิดครับ local host ตรงนี้โอเคเอาใหม่รอ build สักแป๊บนึงนะครับเหมือนมันช้ามากนะเครื่องผมอัดตั้งแต่เที่ยงถึงตอนนี้อาจจะมีหยุดบ้างแต่ว่ามันก็มีเบรกบ้างแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะช้าขนาดนี้โอเคปึ๊บอ่ะล็อกอินมันก็จะนะครับมันก็ได้ response เป็น authorization session error 401ปึ๊บนี่เรารู้แล้วว่า error response message ตรงนี้นะครับอ่ะเรารู้แล้วอันนี้เราสามารถที่จะ handle ได้นะว่าถ้าเกิดมัน error เนี่ยก็ให้มันโชว์ message แต่ว่าอันนี้เข้าไม่ได้ก็รู้ละเข้าไม่ได้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดเราใส่พาสเวิร์ดอีเมลที่มันถูกละแอดมิน1 2 3 4 5 6ปึ๊บกดล็อกอินนี่มันก็ success เลยลองมาดูเน็ตเวิร์กกันนะครับว่ามันทำอะไรบ้างมันคือมันล็อกอินปึ๊บ response กลับมาเป็น200เพราะว่ามันส่งอีเมลอันนี้ไปพาสเวิร์ดนี้ไปถูกต้อง response กลับมาได้โทเค็นตัวที่เป็น mock token user ก็เป็นตัวที่ mock userจากนั้นพอมาได้อันเนี้ย user เนี่ยตอนล็อกอินเรามาดูเนี่ยนัก config กันนะครับล็อกอินเรา map property name token แสดงว่ามันก็จะเอาไอ้ key token เอาไอ้ map token เนี่ยเอาตรงเนี้ยมาเก็บ local storage จากนั้นมันก็จะ fetch slash me ปึ๊บโดยที่มันส่ง authorize verifier แล้วก็ token ตรงนี้ไปด้วยซึ่ง token มันเอาไปเก็บไว้ในไหนเก็บไว้ใน local storage โทเค็นโลคอลตรงนี้นี่ครับเก็บไว้ให้ตรงนี้ซึ่งพอเวลามันยิง slash me เนาะ slash me ก็คือ strategy local endpoint user นะเรากำหนดไว้ slash me เนี่ยมันก็เลยเข้านี้แล้วก็ get property user แสดงว่าตอนที่มัน refresh me เนี่ยแล้วมัน response กลับมาเนี่ยค่า response ก็คือ object user มันก็จะเอาก้อน user เนี่ย object เนี่ยไปเก็บใส่ใน Vue X store ตรงนี้นี่ครับ user object ตรงนี้นั่นเองตามที่เราแมปไว้ใน property name ตรงนี้ครับตรงนี้อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเราก็ได้ for login แล้วเนาะกลับมาที่ back home user read เราสามารถที่จะ login
เราอินได้ละกลับมาที่ตอนนี้เรามี about middleware เนาะแล้วก็หน้าไหนอีกหน้า user list กันเราก็ใส่ middleware user list ไป middleware hot ฮะตอนนี้เราเข้าได้ทุกหน้านะเพราะว่าเราล็อกอินอยู่เนาะถ้าเกิดเราอยากผมลองเพิ่มฟังก์ชันลองเอาในอินเด็กซ์แล้วกันตรงนี้เลยแล้วกันเนาะแล้วก็เป็นอย่างนี้เป็นลิงก์ขึ้นมาแล้วก็นี้เป็นบัตทอนง่ายๆ add kick เป็นล็อกเอาล็อกเอาขึ้นเป็นฟังก์ชันล็อกเอาเนาะผมก็ return dataเป็นสร้างเป็นเมธอดล็อกเอาท์ฟังก์ชันล็อกเอาท์เนาะอ่ะผมก็ทำอะไรผมก็แค่กำหนดว่า this not odd แล้วก็ล็อกเอาท์แค่นี้ใส่ await ให้มันแล้วก็ถ้าเกิดล็อกเอาท์เสร็จแล้วผมก็ให้มันรีเดเร็กไปที่ล็อกใช้เราเตอร์ได้เลยrouter.push router.push ไปที่หน้าสมมุติหน้าไหนดีอะหน้าไหนหน้าเป็นหน้าล็อกอินแล้วกันโอเคดูมือเอาซิงค์ข้างหน้านี่นะครับสมมุติเนมันล็อกอินมาผมกดล็อกเอาเนาะปุ๊บมันก็เต้นในล็อกอินเลยแล้วผมกลับมาที่แดชบอร์ดแล้วผมไปโฮมเพจใหม่เข้าไม่ได้ละเพราะว่าผมล็อกเอาท์ออกจากระบบละผมมาลองเซตมาลองดูแอปพลิเคชันโทเค็นเนี่ยไม่มีโทเค็นละโลคอลเป็นฟอลมันก็เลยเข้าไม่ได้เราก็ต้องล็อกอินใหม่อีกครั้งนึงอันนี้โฟก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ยังล็อกเอาท์อยู่ซึ่งเราควรจะออกอะไรประมาณนี้ก็ผมให้ดูคร่าวๆคอนเซ็ปต์คร่าวๆในการทำออเทนติเคชันแล้วก็อันนี้โค้ดตรงเนี้ยมันก็รอเพื่อนลองไปปรับใช้กันดูนะครับก็เหมือนกับที่สอนเนาะนี่นะครับมี implement login อันนี้ในโค้ดตัวอย่างจะทำดีกว่าก็ได้เพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของการเช็ค login log out อะไรทุกนี้ได้ลองไปดูใช้ login ที่มันอยู่ใน state มาใช้ด้วยอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะลองไปประยุกต์ใช้แล้วก็ลอง handle เนาะอันนี้ก็จะได้เห็นโฟกัสทำงานของมันมากขึ้นนะครับลองไปปรับใช้ดูโค้ดในตอนที่8เนี่ยผมมองว่าก็มีทุกอย่างแล้วก็ลองไปมีครบแล้วลองไปดูเพิ่มเติมดูนะครับ ต่อมานะครับเรื่องของการ deploy นะครับตอนที่9เนาะวันนี้เราจะเริ่ม deploy ด้วย Netlify ก่อนนะครับก็นะครับจริงๆแล้วการ deploy เนี่ยมันจะมี2แบบเนาะก็คือแบบ server side ก็คือใช้พวก hosting ที่เป็น Node.js เช่น Heroku อะไรพวกเนี้ยแล้วก็ client side ที่เป็นพวก Netlify ส่วนเป็น hosting GitHub Page อะไรพวกเนี้ยนะครับหรือว่าเป็นสแตติกธรรมดาเลยเริ่มแรกเลยก็คือเรามาแก้ที่ Nux Config นะครับเราก็จะเปลี่ยนโหมดเหมือนเดิมเนาะ Universal แต่ Target เนี่ยเราเปลี่ยนสแตติกมา Target เนี่ยเริ่มแรกละเราใช้เป็นสแตติกก่อนนะครับลองดูโหมดเหมือนเดิมเนาะจากนั้นเนี่ยผมลองรันคำสั่งนะครับNPM run generate นะครับเพื่อมันก็จะรันมันก็จะสั่งบิวเป็น this folder เราก็จะเอาไอ้ this folder เนี่ยไป deploy ลง static hosting ของเราอย่างเช่นเราจะ deploy netlify นะครับก็เปิด folder เว็บ netlify ขึ้นมาก่อนเนาะถ้าเกิดใครไม่มีก็ log in หรือว่าสมัครมันจะใช้การ authenticate ร่วมกับ github แล้วถ้ามีก็ new site เลยครับแล้วก็เราก็เลือกเชื่อมโยงกับ github ซึ่งลืมไปครับเราต้องไปสมัครไม่ใช่เราต้องไป create git repository ใน github ก่อนเนาะผมก็เข้าเว็บ github.com นะครับจากนั้นก็ create new git ขึ้นมาไม่ยากเลยตอนนี้เว็บตอนนี้เครื่องมันช้ามากครับแล้วก็ new repository เนาะอันนี้ผมก็ตั้งชื่อเป็น Node.js example deploy นี่ครับแล้วก็ createเดี๋ยวเซฟโพซิทอรี่เลยนะครับแล้วก็แอดรีโมท URL ไปจากนั้นก็ deploy
แล้วก็ deploy git push ไปมันก็จะพุทโค้ดของเราเนี่ยไปที่ GitHub จากนั้นเราก็จะสามารถที่จะไปเลือกไอ้ repository เนี่ยใน Netlify ได้เนาะซอสโค้ดเราก็มาละจากนั้นเราก็กลับไปที่ Netlify เหมือนเดิมแล้วก็มาลิงก์ GitHub ไอ้ตัว repo ที่เราเพิ่งสร้างเนี่ยก็สถาน Next.js เนาะก็จะได้มาล็อกสักครู่เนาะนะครับก็จะเป็นนัก example deploy ตรงนี้เราก็เชื่อมต่อซึ่งเราจะเห็นตรง build command แล้วก็ใส่ npm run generate ก็เป็นคำสั่งเดียวกันตอนที่เรา run generate this folder เนาะแล้วก็โฟลเดอร์ที่เป็น output ก็คือ this folder นั่นเองนะครับก็คือโฟลเดอร์ this นั่นเองก็กด deploy site ไปเลยมันก็ Netlify มันก็จะ deployตัวโปรเจกต์ให้เรานั่นเองนะครับช่วงที่ Netlify เนี่ยมัน deploy ที่เป็น static เนาะเรามาเราก็สามารถที่จะ deploy เป็น SPA ได้นะครับ single page นะครับช่วงที่ Netlify มัน deploy เนาะเรามา deploy เวอร์ชันที่เป็น GitHub page กันดูมากนะครับเพราะว่ามันน่าจะใช้เวลานานเนาะ Netlify ซึ่งในการที่เราจะDeploy GitHub Page เนี่ยจริงๆแล้วมัน Deploy ได้2แบบคือเป็น Repository หรือว่าจะเป็นเนี่ย Repository ก็คือเป็น User ของเราแบบ Organize Page หรือว่า Repository Base แต่คืออันเนี้ยผมเป็น Repository เราผมก็เลยต้องมากำหนด Router Base ด้วยในไฟล์ config nux config js นะครับซึ่งไม่มี Router ผมก็ต้องมาเพิ่ม Router ใหม่ขึ้นมาเช่นไว้ตรงนี้เป็นเราเตอร์เนาะแล้วก็กำหนดเบสก็จะเป็น slash repository ของเราชื่อ repo ของเราเนาะเป็นแบบนี้อันนี้เพื่อ GitHub page นะครับจากนั้นผมก็ install ไอ้ตัว push dir push directory เนาะก็ npm install push directory push dir แล้วก็ save dev ก็คือให้มัน save อยู่ใน dev dependency นะครับจากนั้นก็ static เหมือนเดิมไม่ต้องแก้อะไร target ต่อมาสุดท้ายแล้ว output ถ้าเกิดเราจะเป็นเวอร์ชันของ GitHub page เนี่ยเราก็จะเป็น static target เนาะแล้วก็ router base ก็ต้องเป็นชื่อ repository ของเรานะครับจากนั้นก็ผมก็เพิ่มไอ้คำสั่งเนี้ย i deploy เนี่ยไปที่ script ใน package json นะครับก็ copy มาแล้วก็มาอยู่ใน package json ผมก็เพิ่ม deploy script แล้วก็ pass ไปตั้งชื่อ GitHub page ก็ได้ครับแล้วก็ push ไปแล้วผมก็ run npm run deploy GitHub page เนาะerror เพราะว่าผมมี git ที่ยังไม่ได้ commit ไปมันยังเป็นต้อง add คำสั่งถูกก็ต้องกิด add เนาะเพราะว่ามันเหลือที่เรายังไม่ได้ commit ผมก็ต้อง commit ก่อนไม่งั้นมันก็จะ push โค้ดไม่ได้นะครับ push git ไม่ได้เนาะก็เอาใหม่ git push npm run deploy git hub page มันก็จะ push directory ก็จะ run ได้แล้วมันก็คือ git push origin โดยใช้ git hub page js page บ้านใหม่เนาะซึ่งมันก็จะ push ไอเนี่ยให้ได้ this folder นั่นไป GitHub page เราลองมาดูที่ repository นะครับเนี่ย GitHub page นะ js example deploy เราจะเห็น branch GitHub page GH page อยู่หรือเราเข้าที่ setting ก็ได้ setting แล้วก็ดูที่โหลดแป๊บข้างล่างนะครับเลื่อนมาข้างล่างนะครับก็จะเห็น URL ของเราเป็น URL นี้เลยเราสามารถใช้ URL นี้หรือเราจะเปลี่ยน default ก็ได้นะครับถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้เราก็ต้องมาเปลี่ยนใน push directory ที่เป็น branch ที่กำหนดตรงนี้ด้วย
เราลองกดเข้า URL GitHub Page ของเราก็จะได้หน้าเว็บละแต่ว่ากดมามันจะไม่เจอเพราะว่านักลิงก์เนี่ยเราไม่ได้จำหนดเบสเราเตอร์เหมือนในนักคอนฟิกเนาะไอ้ตรงนักลิงก์เนี่ยที่ทูเราไปทูแล้วเราไปสแลชเลยเราไม่มีไอ้ตัวเบส URL หรือ prefix มาข้างหน้านั่นเองนะครับอันนี้ลองอันนี้ผมก็ไม่ได้แก้นะให้เพื่อนๆลองไปแก้เองว่ามันไม่ยากหรอกมีวิธีการคอนฟิกยังไงนะถ้าเกิดใช้วิธี GitHub Page เนาะแต่เกิดใช้ Netlify มันก็จะเป็นปกติแหละมันไม่มีปัญหาหรือว่าใช้ static ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่เป็น Heroku ก็มีปัญหานะครับอย่าง Netlify ก็สามารถที่จะเข้าได้ปกติเนาะก็เรียบร้อยอันนี้เวอร์ชั่น Netlify ต่อมาก็จะมา build Heroku นะครับก็นะครับก็ของ Heroku ก็ไม่มีอะไรมากเราก็เปิดเว็บ Heroku ขึ้นมานะครับก็แล้วก็ add create new site นะครับก็คือเข้าหน้า dashboard ของ Heroku แล้วก็ new create new app ก็ตั้งชื่อ app name ครับตั้งชื่อ jet example deploy Heroku อะไรประมาณนี้อ่ะลอง create จากนั้นเนี่ยในหน้า Heroku setting เนี่ยครับมันจะมี instrument เนี่ยคำอธิบายบอกแล้วว่าinstruction เนี่ยว่าทำอะไรบ้างเนาะinstruction ของมันก็ไม่มีอะไรมากก็ผมก็ copy ไปเลยมันให้กิน add remote แล้วก็ชื่อ repository ชื่อ put name แล้วก็นะครับ Heroku เอามา copy ลงใน terminal ได้เลยเพราะว่าเราไม่ต้องอีก git init แล้วเพราะว่าเราโปรเจกต์เราเป็น git แล้วนะครับเพราะเรา init ก่อนหน้านี้แล้วแล้วเราก็ deploy ไป GitHub แล้วด้วยเราเลยแค่ addรีโมทเพราะว่าเนี่ยลองเช็คกิทรีโมทดูจะเห็นว่าเรามี2ตัวก็คือออริจินเนี่ยมันพอยไปที่ GitHub เนาะแล้วก็ตัว Heroku เนี่ยมันก็จะพอยไปที่ git.heroku.com เราก็แค่พุชแล้วก็เปลี่ยน target จาก origin เนี่ย master ก็คือ branch เนี่ยเปลี่ยนเป็น git push แล้วก็ heroku master ครับมันก็คือการพุชพอยไปที่ herokuแล้วก็บานก็คือมาสเตอร์เอามาสเตอร์เนี่ยพุชไปที่เว็บของ Heroku แล้วก็จะเห็นเวลาที่มัน deploy Heroku เนาะแล้วก็จะเห็นสเตตัสว่ามันกำลัง deploy อยู่อะไรประมาณนี้นะครับใน activity เนี่ยก็จะเห็นว่ามัน build status อยู่ยัง build ไม่เสร็จเนาะซึ่งในการ build Heroku เนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่ต้องทำคือเราต้องกำหนด host กับ node.env เนี่ยให้มันด้วยแล้วก็เปลี่ยน target จาก static เป็นเป็น server ด้วยเนาะเพราะว่าเราจะ deploy เป็น Heroku มันก็เลยถ้าหรอกหรือเปลี่ยน static เนี่ยมันก็จะ build มันก็จะ deploy ไม่เจอเพราะมันไม่ได้ generate ในตัวนัก generate มันก็เลยไม่มี this folder เวลาที่เรา targetstatic มันก็เลย deliver Heroku มันก็เลยไม่สามารถที่จะ start server ได้ผมก็เลยเปลี่ยนเป็น target server เนาะแล้วก็อัปเดตโค้ดแล้วก็ push Heroku master เพื่อไป deploy ใหม่อีกทีนึงนะครับมันก็จะรอข้อมูลไป deploy เนาะอันนี้ต้องบอกก่อนนะช่วงที่ผม record อยู่เนี่ยวันนี้เสียงมันหายนะครับผมก็เลยต้องมาเพิ่มเสียงทีหลังอาจจะมีบางอันที่เสียงจะค่อนข้างที่จะไม่ตรงบ้างนิดหน่อยเนาะถ้าเกิดใครมาถึงใครที่มาฟังถึงตรงนี้อาจจะงงบ้างที่ช่วงตั้งแต่การ deploy แล้วก็เนี่ยพวกนี้มันเสียงหายแล้วผมก็ต้องมาลบคลิปบ้างบางส่วนแล้วก็ตัดเอาเสียงมาแทรกมันก็เลยทำให้แบบอาจจะไม่ตรงสักทีเดียวเนาะก็ตรงนี้ก็ขออภัยนิดนึงนะครับเพราะเสียงมันไม่รู้ว่าหายไปอาจจะหายเพราะช่วงที่รู้สึกว่าเครื่องมันแหลกๆแล้วก็แบบพิมพ์อะไรก็ช้าพิมพ์อะไรก็ผิดอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่เครื่องมันก็ร้อนมีเสียงพัดลมก็ค่อนข้างค้างนะเพิ่งมาเห็นก็ช็อกเหมือนกันว่าโอ้เสียงหายเลยก่อนนี้ก็อัดใหม่เนาะอ่ะช่วงที่เห็นกลุ่มมันดีพอยนะครับผมก็เลยมาเล่าให้ฟังเนาะว่าเผื่อที่หลายๆคนที่มาเจอมาดูมาถึงตรงนี้อาจจะงงๆว่ามันมีแค่ช่วงนึงที่เสียงหายเนาะเพราะว่าช่วงหลังจากเนี่ยผมก็เลยดูช่วงนี้ผมก็พยายามดูเวลาบ่อยdeploy complete ละ
ก็จะไปดูหน้าเว็บที่เรา deploy Heroku ตอนนั้นที่มัน error นะครับลองดูใหม่ start ใหม่ restart ใหม่เราก็จะได้หน้าเว็บ Next.js ที่เรา deploy เปิด Heroku ที่เป็นโหมดของเซิร์ฟเวอร์เนาะก็จะมีเว็บอยู่ routing ก็ถูกแล้วเพราะว่าเรากำหนดค่อนข้างเรากำหนดเป็นเซิร์ฟเวอร์ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับมาต่อกันที่ตอนที่10นะครับการทำ internal API แล้วก็ middleware เพิ่มเติมนะครับสำหรับใครที่มาดูมาถึงตอนนี้อาจจะสงสัยโค้ดบางส่วนอาจจะอันนี้ผมขอโทษนิดนึงโค้ดบางส่วนมันอาจจะไม่ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนิดนึงนะครับเพราะว่ามีปัญหาตั้งแต่ตอนที่9เนาะ deploy internal ตอนที่11การทำ ISO ครับเพราะว่าอัดวิดีโอไว้แล้วแล้วผมเพิ่งมาดูว่าไฟล์เสียมันหายทำให้ผมก็ต้องมาอัดย้อนหลังนิดนึงเนาะตรง deploy ผมอัดย้อนหลังเพิ่มเติมหน้าแต่ว่าตอนนี้มันค่อนข้างมันเริ่มเยอะผมก็เลยอัดใหม่ดีกว่าก็อาจจะมีขออภัยถ้ามีโค้ดบางส่วนที่มันไม่ต่อเนื่องกันแต่ผมคิดว่ามันก็น่าจะไม่มีปัญหามากเพราะว่าตอน10กับ11เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแยกออกมามันไม่ค่อยเกี่ยวเนื่องกันเนาะก็ลองมาดูกันนี่ครับดีกว่านะครับว่าตอนที่10เนี่ยทำอะไรคือปกติเนี่ยก่อนหน้านี้เราทำเซิร์ฟเวอร์ตอนที่ Connect API เนี่ยเราแยกเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับเรามี server.js ใช่ไหมตัวนึงก็เหมือนเป็นโฮสต์อยู่โฮสต์นึงมีพอร์ตนึงแล้วก็ตัวนักเจ็ดอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งก็เหมือนมี2เซิร์ฟเวอร์แต่ตอนนี้คือเราจะใช้วิธีการคือทำ internal API ก็คือเอาไอ้ตัวเซิร์ฟเวอร์เจ็ดเนี่ยเข้ามาอยู่ในนักเจ็ดเลยเราก็รันแค่พอร์ตเดียวเลยซึ่งการที่เราจะทำอย่างนั้นได้คือเราใช้ตัวที่ชื่อว่า server middleware นะครับเนี่ยก็กำหนดพาธก็คือ prefix ให้มันก็คือ slash API แล้วมันก็จะเข้าไป handle ฟังก์ชันตรงนี้ถ้าเกิดพาธไหนที่มันเข้ามา slash API ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปเข้านี้เลยซึ่งและในนี้ก็จะเป็นเหมือน express นะครับถ้าเรามี routing ที่กำหนดไว้สมมติมีคน request มา slash API slash hello แล้วถ้าเกิดใน handle เนี่ยไฟล์ index เนี่ยเรามี app.get และ hello แล้วเรา response มันก็จะเอาค่านั้น response กลับไปตัวอย่างเช่นนะครับอ่ะตัวอย่างผมลองสร้างไฟล์เลยครับไฟล์นี้ผมลองสร้างไฟล์นี้นะปุ๊บใน folder API เลยครับก็สร้าง folder ขึ้นมา API ตัวนึงแล้วผมก็สร้าง indexเป็น auth แล้วกันชื่อว่า auth.js เนาะแล้วก็ pass ตรงนี้ลงไปเห็นว่ามัน export โมดูล export ตัวแอปไปเนาะที่แอปมีการ handle routing อยู่ตัวหนึ่งก็คือ hello จากนั้นผมก็มาที่ nux config นะครับก็มากำหนดเป็น server middleware ขึ้นมาก็เป็น array เนาะจากนั้นข้างในเนี่ยเราก็กำหนดว่าเป็น path อะไร path ก็คือเป็น API เนาะแล้วก็ handle เนี่ยเราก็ใช้ไอ้ตัว backtick ก็คือเป็นตัวหนอนเนี่ย refer ถึง root เนาะก็ API แล้วก็auth.js ก็คือไฟล์ถึงไฟล์นี้นะครับแล้วก็เป็น internal API จากนั้นผมลองรัน start ไป start server ขึ้นมาอันนี้คือการแค่นี้เราก็สามารถที่จะเวลาที่เราเรียก URL นี้ใช่ไหม http API แล้วก็สมมติ API แล้วก็สมมติ xxx มันไม่มีหรอกมันก็จะไม่เจอแต่ถ้าเกิดมัน API แล้ว hello เนี่ยแสดงว่ามันก็จะไปเข้า API path แล้วมันก็จะไป handle API authออสมันก็จะมาเจอ hello ตัวนี้มันก็จะสามารถที่จะตัวนี้นะครับก็จะได้ message hello from server middleware อะไรประมาณนี้มันก็จะ return ตรงนี้ได้เห็นอะไรไหมครับแสดงว่าเราก็สามารถที่จะใช้ server เนี่ยมาใช้ได้เลยผมก็แค่เอา server js เนี่ยจริงๆเราเปลี่ยนจาก nux config เนี่ยตัวนี้มาเป็น server.js ก็ได้นะserver.js ก็ได้นะแต่ผมไม่เอาผมใช้ไฟล์เดิมก็คือ API เอาไว้ folder API เพื่อให้ง่ายต่อรู้ว่ามันคือ API เนาะแล้วผมก็ใช้ auth ตรงนี้โดยที่ผมแค่ copy content จาก server.js เนี่ยผม copy ทั้งหมดเลยมาไว้ที่ auth.js นะครับอ่ะ pass มาแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันคือถ้ามันเป็น internal API แล้วมันไม่ต้อง listen port ไม่ต้อง run port แยกมันเป็น standalone มันเป็นไม่ต้อง standalone เป็นอีก port นึงเนาะมันอยู่ในนักเลยเราก็ลบตรงนี้ได้ listen ทิ้งปุ๊บแล้วเราก็โมดูล export เท่ากับ app แบบนี้ซึ่ง app use ตรงนี้เราไม่ต้องใช้ละเพราะไม่งั้นถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันจะหมายถึงมีทั้ง prefix ทั้ง nux config API slash API 2รอบเนาะตรงนี้เราก็ลบได้เดี๋ยวแค่รอบเดียวนี่ซึ่งเราจะใช้ app use router ก็ได้หรือว่าเราจะใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือไม่ต้องใช้บรรทัดนี้แต่เราเปลี่ยนไอ้ตรง router ตรงนี้เป็น app ให้หมดเป็นแอปเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้เราเตอร์ละแค่นี้ก็ได้หรือว่าอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราใช้เราเตอร์เนาะเราเตอร์มันก็ข้อดีคือเราก็ทำ prefix หรือว่าอะไรได้แต่มันก็ไม่มีผลอะไรเนาะเนี่ยถ้าเกิดเราใช้เราเตอร์เราก็แค่แอป use เราเตอร์มันซะก็มีค่าเท่ากันแล้วก็ตัวนี้ก็ import
เราก็ได้ละทุกอย่างเหมือนเดิมอ่ะตอนนี้เราก็ไม่มี hello ละแต่เรามีอะไรเรามี snap me นั่นเองแล้วก็จะได้ response เพราะว่าไม่มีโทเค็นต่อมาจะเห็นว่าในนัก config เนี่ยมันรับ object ใช่ไหมที่เป็นผ่านกับ handler เราสามารถที่จะเอาแค่มี2แบบคือในเนี่ยเราโมดูลเรา export เป็นแบบนี้ครับ export เป็น object เนาะก็คือผ่าน API มาอยู่ในตรงนี้แทนละ handler ก็เป็นแอปใช่ไหมเรา object เรา export ตรงนี้ไปในนัก config ตรงนี้เราก็เหลือแค่นี้เลยเป็นอะไรเป็น string อย่างเดียวก็ object ก็ไม่ใช่ละเพราะว่าเรา import string มามันก็หมายถึงถ้าเกิดเราตรงเนี้ย server middleware เราเป็น string เนาะตรงนี้เราก็ต้อง export ทั้งผ่านทั้ง handler เนาะแต่เกิดเราจะ export แค่แอปอย่างเดียวในนัก config เราก็ต้องทำเป็น path กับ handler อะไรประมาณนี้แค่นี้เราก็ได้แล้วอันนี้คือเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะเอา server เข้ามาอยู่ในตัวนักเจตได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะเหมือนเดิมเหมือนที่ผมสอนไปนี่แหละนะครับลองไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับก็เรียบร้อยไม่มีอะไรมากแล้วก็ middleware เนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือ middleware มันเหมือนกับตอนที่8ที่เราทำ authentication นะครับ middleware เนี่ยเราก็กำหนด middleware ปุ๊บแล้วบอกชื่อเนี่ยมันก็คือมันก็จะไปหาไฟล์ middleware ที่อยู่ในโฟลเดอร์เช่นเช็คอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งไงเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้าง middleware ในหน้าเพจของเราก็ได้นะหรือว่า middleware ถ้าเกิดเราอยาก implement จริงเราก็สามารถที่จะฟังก์ชันเข้าถึงไฟล์อะไร store เป็น context เนาะ middleware เราก็สามารถที่จะเข้าถึง context ได้มันก็เลยสามารถที่จะเข้าถึง store อะไรเงี้ยเราก็เข้ามาดักว่า if store state auth login อะไรเงี้ยก็ให้มัน return redirectไปเล็กไปหน้าโฮมอะไรเงี้ยซึ่งเรียเล็กเราก็เข้าถึงได้จากคอนเทกต์อะไรประมาณนี้อันนี้อะไรประมาณนี้นะครับมีเอาไว้สำหรับ middleware ที่มันเอาไว้เช็คเงื่อนไขเนาะหมดแล้วแล้วต่อมาสุดท้ายก็middleware ก็อ่านเพิ่มเติมได้ตามลิงก์นี้เนาะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องของการทำ SEO แล้วก็ meta tags นะครับจริงๆมันมี3แบบเนาะก็แบบ global ก็คือเราทำ SEO คือเรากำหนด meta tag เนี่ยใน config จะเห็นว่าเรามี title ก็คือ document title เนาะจาก package json ก็ meta มี utf มี viewport แล้วก็มี description เห็นว่าเราใส่ตัวนี้ hid มันจะเป็นตัว unique id ที่เอาไว้บอกว่าไม่ให้ description อ่ะมันซ้ำกันเวลาที่เราใช้พวก share component เนาะอันนี้ก็ใส่ไว้ครับแล้วก็เราสามารถที่จะใส่พวก linkimage file icon หรือว่าลิงก์ที่เป็น css อะไรก็ได้อันนี้ตรงนี้เนาะนี่ก็จะเป็นการใส่กำหนดแบบ global แล้วก็เราก็จะมีการกำหนด meta tag แบบper page ก็คือแต่ละเพจตัวอย่างเช่นผมกำหนด meta tag ให้เฉพาะหน้า index เนี่ยผมก็แค่มาสร้างเป็นฟังก์ชัน head ในนี้เลยแล้วก็ title return ครับ return titleแล้วผมก็ this is index page ก็ได้ฮะ index title อ่ะแค่นี้นี่ครับปึ๊บแล้วเราก็ลองมาดูหน้าเว็บเนี่ยมาแต่ document title ก็จะเป็นชื่อที่เรากำหนดละต่อมาเรามาดูเรื่องของมันจะมีตัวนี้ครับที่ชื่อว่านี่ผมจำไม่ได้แป๊บนึงนะครับนี่ title template ครับเราสามารถที่จะสร้าง title template ได้ตัวอย่างเช่น title template ผมกำหนดว่า Next.js แล้วก็นี้แล้วก็ %s ซึ่งมันก็คือเหมือนเราสร้าง template title เนี่ยทุกอย่างต้องเป็น format แบบนี้นะส่วนที่เปลี่ยนก็คือ title เนี่ยมันก็จะมาแทนที่ตรงนี้อะไรประมาณนี้นะครับก็สร้าง template ของ title ได้ก็ลองบิวแล้วลองมาดูหน้าเว็บใหม่บิวอยู่แป๊บนึงนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็น Next.js ขีดแล้วก็นี่ชื่อ title เนาะผมลองเปลี่ยน title หน้า index มั่งหน้า about ก็มาที่ about เนาะแล้วผมก็ลองเป็น head แล้วก็ return title
about แค่นี้เฉยผมไปที่ about page ปุ๊บก็จะเป็น about นี่ครับแล้วก็จะเหมือนเดิมนั่นเองซึ่งเรื่องของ NAS CS SEO เนี่ยมองว่ามันเราสามารถใส่พวก Facebook Tags Twitter อะไรพวกนี้ต่างๆได้หมดเลยเนาะก็วิธีการก็ประมาณนี้อ่านเพิ่มเติมได้นะครับว่ามันสามารถใส่อะไรบ้างแต่ว่าคร่าวๆก็คือใส่ประมาณนี้เนี่ยเราสามารถใส่ head ก็ได้เนี่ยแบบนี้ครับก็จะเป็น head skip แล้วก็ link ตรงนี้ head เนี่ยใส่ skip tag ให้เป็นอย่างตัวอย่างเขาใช้ jQuery ก็ประมาณแบบนี้ใส่ style sheet ที่เป็น Google Font ก็แบบนี้นะครับอะไรประมาณนี้เนาะก็ลองไปดูนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นการ local แบบ dynamic local ก็คือการโหลดข้อมูลจากตัวอย่างเช่นผมให้หน้าไหนดีหน้า about อ่ะสมมุติ about ผมใช้ async data แล้วก็ isauth เนาะ asyncให้มันโหลดข้อมูลจาก asyncon.get สมมุติอะไรดีอ่ะ hi แล้วกันผมก็ response กับแล้วก็ return title ก็คือ response.title ออกไป response ของเนี้ยต้องมี p ที่ชื่อว่า title แล้วผมก็เอาไปเมิร์กกับ title นี้มันก็จะเอาคันนี้มาเมิร์กซึ่ง hi เนี้ยผมก็ยังไม่สร้างผมก็ลองมาสร้างเพราะว่าผมมากำหนดหน้า config ก่อนแล้วผมก็ใช้ตัวนี้พอ 3,000 ก็คือตัวนี้เซิร์ฟเวอร์เดียวกันนี่แหละให้เป็น internal server เนาะนะผมก็มากำหนด hot ตรงนี้ผมก็มาเป็นสร้างเล่นๆครับ app router.get hi แล้วก็ request response นั่นเองเครื่องใช้แล้วไม่แน่ใจว่าเสียงมันจะหายไหมนะครับแล้วก็ return res.json แล้วก็ titleThis is hi title. This is title from async data. ประมาณนี้นะครับแล้วผมก็ลองมาที่ about page เอาไหม async data. โอเคกลับมาที่ about.view แล้วผมก็ลืม away ตรงนี้แล้วโอเคนะครับก็มันก็จะเป็น get hi ปั๊บนึงนะครับก็ API แล้วก็ hi this is title from async data แต่ว่าอันนี้เพราะว่าลืมตรงนี้ก็จะเป็น this.data เนาะ this.titleอันนี้ก็ dynamic ก็จะเป็น default title ก็คือหมายถึง title ที่มันถูกเมิร์กตอนที่ async data success ถ้ามันไม่มีมันก็เป็น about อะไรประมาณนี้เราก็จะได้ dynamic content เป็นนี่ครับ this is size from async data นี่ครับเราก็จะทำสามารถทำ dynamic title เอาเฟซข้อมูลแล้วก็เอามาทำเป็น open graph image ก็ได้เพื่อไปเฟซข้อมูลแล้วก็เอามาเป็น Facebook เวลาแชร์ Facebook เราก็เปลี่ยน title เปลี่ยน image อะไรพวกนี้ได้ก็นี่ครับเป็นไดนามิกเนาะก็ลองไปทำดูนะครับก็ไม่ยุ่งยากเนาะก็จบแล้วครับมาต่อกันที่เรื่องสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเรื่องส่วนสำคัญเลยก็คือการทำเวิร์กช็อปนั่นเองนะครับก็เอาสิ่งที่เราเรียนรู้มากันทั้งหมดเนี่ย11ตอนเนี่ยมาทำเป็นเวิร์กช็อปนะครับแล้วสำหรับเวิร์กช็อปนี้ก็อาจจะไปเร็วนิดนึงเนาะก็แอสซูมว่าทุกคนคือพอเข้าใจคอนเซ็ปต์เข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นละแล้วก็ปฏิบัติต่อบางส่วนได้แล้วก็มาทำเป็นเวิร์กช็อปกันนะครับก็เผื่อใครยังไม่เห็นภาพก็ตัวเวิร์กช็อปเนี่ยก็จะทำเป็นเว็บนี้ขึ้นมานะครับใช่จริงบอกไปตอนต้นของคลิปนะแต่ว่าอีกทีก่อนที่จะไปเริ่มครับก็คือเป็นเว็บที่แสดงหน้าแรนดิ้งเพจแต่ตัวเนี้ยคือถ้าใครที่ implement ตามหรือว่าทำตามเนี่ยบางคนอยากเอาไปเป็นฉบับของตัวเองก็ทำพอร์ตโฟลิโอของตัวเองขึ้นมาได้นะแล้วก็อาจจะตกแต่งหน้าเว็บใส่นู่นใส่นี่อะไรอย่างเงี้ยให้มันสวยงามก็ผมว่ามันก็น่าชมเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็เว็บนี้มีอะไรบ้างก็คือมีหน้าบ็อกซ์ก็จะเป็นบทความที่เราเขียนโดยใช้ Markdown เนาะแล้วก็เข้าไปดูเป็นดีเทลแต่ว่าตอนนี้เข้าไม่ได้เพราะว่าติด authentication เราก็จะมีหน้า login สำหรับ login เข้าสู่ระบบนะครับนะครับก็นี่ก็จะเป็น mock ขึ้นมายิงไปที่ API เพื่อ authent ถ้าเกิดผ่านแล้วเราก็สามารถที่จะดูดีเทลของ box ได้นะครับก็จะเป็นดึง markdown file มาแสดงเนาะแล้วก็หน้า profile ก็จะเป็นการจำลองการดึง
API จาก GitHub API เพื่อมาแสดงผลตรงนี้เราก็จะได้โฟลการทำงานก็คือแล้วก็ล็อกเอาก็จะจบโฟลอันนี้ก็จะเป็นเว็บในเวิร์กช็อปนี้เนาะก็กลับมาดูที่คอนเทนต์คือเราจะได้เรียนอะไรบ้างก็ประยุกต์ใช้นัก routing ใช้นัก content ก็ใช้ async data ในการ fetch API ใช้นัก authentication ทำ SEO meta tag แล้วก็ประยุกต์ใช้พวกนัก config JS ต่างๆเนาะแล้วก็ deploy นัก state ท้ายก็จะมี demo project เผื่อที่บางคนยังไม่เห็นภาพเนาะเดี๋ยวผมจะอัปเดตตรงนี้เพราะผมยังไม่ได้เปลี่ยนลิงก์เนาะอันนี้ทำ mock ไว้เฉยแล้วก็ source code ก็จะเป็น GitHub เดี๋ยวจะเอาตัว repository ตัวเนี้ยที่ทำเสร็จหลังจากวิดีโอนี้เสร็จเนาะก็จะอัพใส่เป็น source code แล้วก็ deploy ตัวนี้เข้าไปได้นะครับนี่ก็จะเป็นเวอร์ชั่น text ที่เพื่อนๆสามารถมาอ่านเพิ่มเติมได้เนาะก็จะเป็นอยู่ในตอนที่12นะครับอ่ะไม่ให้เสียเวลาก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็ผมเปิด terminal ขึ้นมาเนาะผมก็ไปที่ desktop เหมือนเคยตอนนี้จริงๆมีโปรเจกต์เก่า2ตัวที่ทำก่อนนั้นนี่เนาะอ่ะผมก็ไม่เป็นไรก็ npx create นักแอปขึ้นมาเลยแล้วก็อันนี้ชื่อว่า next.js แล้วกัน portfolio ขึ้นมาตัวนี้มันก็จะทำการดาวน์โหลดเทมเพลตเพื่อมาสร้าง create นักโปรเจกต์ขึ้นมาเนาะอันนี้ก็จะรอแป๊บนึงนะครับอันนี้ผมจะพยายามไปทีเดียวเลยคิดว่าน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งจบนะครับในการเรคคอร์ดของตัวเวิร์กช็อปอันนี้ครับก็จริงๆแล้วก็คือผมเรคคอร์ดทั้งหมดนี่แหละคือวันนี้วันเดียวตั้งแต่เที่ยงก็ตอนนี้ถึง2ทุ่มแล้วก็จะเป็นเพิ่งเบรกเพิ่งทานข้าวเสร็จเนาะก็เริ่มเลยครับก็เลือก JavaScriptNPM แล้วก็ UI framework ผมเลือกเป็น Boomer เนาะแล้วก็ SEO กับ content แล้วกันผม install module SEO กับ content ไปเลยครับไม่ต้องมา install ที่หลังเนาะแล้วก็ linting ผมเลือก ESLint กับ Pettier แล้วก็ testing ผมใส่เป็น JS แล้วก็อันนี้ผมเลือกเป็น universal ก็ server side ไปก่อนอันนี้ผมเลือกเป็น JS config ไปใส่ไว้แล้วก็ install package with NPM ไปนะครับโอเคแล้วก็ลองมัน install เนาะก็มาดูว่าอันนี้ผมสร้างไว้มีอะไรบ้างผมขอไล่ดูแป๊บนึงนะครับก็จะมีเรื่องของการ create React app create นัก app เนาะแล้วก็กำหนด routing ต่างๆเสร็จแล้วก็จะมาทำนัก content download มา markdown มาแสดงผลจากนั้นก็เพิ่ม navigation bar เมนูแล้วก็ทำหน้า profile ดึงข้อมูลจาก GitHub API มี2 อย่างก็คือมี user กับuser repo ตัวนี้จากนั้นก็ทำการเพิ่ม authentication นะให้หน้าโปรไฟล์จริงผมอาจจะทำหน้าโปรไฟล์ด้วยแล้วก็หน้าอื่นๆด้วยให้มี authentication อันนี้ก็ประมาณนี้ที่เห็นเนาะแล้วก็มีเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้เดี๋ยวผมจะแก้ปรับเป็นไปใช้ internal server เนาะแล้วก็ทำหน้า login ขึ้นมานี่ก็จะเป็นตอนนี้ login จากนั้นก็จะมี middleware ที่ใช้ auth ตรงนี้ตรงนี้ก็จะมี middleware อีกครั้งนึงที่เอาไว้สำหรับในis login เพื่อถ้าเกิดสมมติหน้า login เนี่ยเราก็ให้มัน redirect ถ้าเกิดใคร login เสร็จแล้ว login อยู่เนาะแต่ว่าไป request หน้า login มันก็ควรจะเข้าไม่ได้มันก็ redirect ไปหน้า home เพราะว่าเรา login เสร็จแล้วอะไรประมาณนี้เพิ่มหน้า profile เพิ่มหน้า photo อันนี้ผมเพิ่งเพิ่ม step นี้เพราะว่าผมจะเอาหน้า photo เนี่ยดึง API อีก URL นึงจากหน้าจากตอนที่6เนี่ยมาใช้ร่วมกันด้วยทำให้โปรเจกต์เนี้ยอาจจะมีมากกว่าตรงนี้นะผมจะเพิ่มอีกอันนึงเป็น photoแล้วก็ไปเฟตข้อมูลจากไอ้พิกซัมโฟโต้เนี่ยมาแสดงผลด้วยเป็นออปชันเสริมเนาะแล้วก็ปรับตรงนี้เป็นเรื่องที่ผมก่อนหน้านี้ผมลองทำเล่นๆละที่มันจะมีปัญหาเรื่อง navigation bar ตัวอย่างเช่นนี่ครับอันเนี้ยก็จะเราก็จะทำให้มันท็อกเกอร์ได้ประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องของการปรับ meta tag ก็นิดนึงไม่มีอะไรมากอันนี้แล้วก็เปลี่ยนมาใช้ internal server อันนี้ก็เดี๋ยวรวบรวมมาทีเดียวเลยแล้วก็ deploy ไป Heroku ก็เรียบร้อยก็ประมาณนี้คิดของเวิร์กช็อปวันนี้นะครับก็มาดูที่ create นักแอปเสร็จละก็ผมก็เปิดโปรเจกต์ขึ้นมาเลยนะครับนัก JS portfolio เนาะแล้วก็เปิดด้วย VS Code นะครับจากนั้นคิดว่าจอผมต้องขยายไหมน่าจะตัวนี้น่าจะประมาณนี้น่าจะพอโอเคอยู่แล้วจากนั้นก็เริ่มแรกก็สร้างเพจเลยครับก็มีหน้าอะไรบ้างที่จะทำนะ profile.view มีหน้าบล็อกแล้วก็ในบล็อกเนี่ยก็จะมี blocklist เนาะก็จะเป็น index.view แล้วก็เป็น dynamic
id slug.view นะต่อมาที่ผมผมเตรียมไว้เลยก็จะมีหน้า login .view แล้วก็มีอะไรนะที่ผมจะทำเพิ่มก็คือหน้าโปรไฟล์หน้าโฟโต้ผมจะเอาโฟโต้มาใส่ด้วยก็คือหน้าโฟโต้ id .view กับโฟโต้ที่เป็น index มาใส่ด้วยจากนั้นผมก็รันเดฟไปก่อนเพื่อสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาดูผลเสร็จจากนั้นผมขอดูกำหนด routing ต่างๆเสร็จแล้วเนาะผมสร้าง about ด้วยแล้วกันเผื่อเอาไว้เขียนว่าเว็บนี้ทำอะไร about ปุ๊บมีครบแล้วต่อมาก็ผมก็สร้างนะคอนเทนต์เนาะก็เรา generate ด้วย default เป็นมีนะคอนเทนต์มันก็เลยมี hello มาให้ผมก็เพิ่มบล็อกขึ้นมาโฟลเดอร์บล็อกแล้วผมก็ย้าย hello ไปอยู่ในนี้จากนั้นก็สร้างไฟล์อื่นขึ้นมาผมสร้างเป็นอะไรอะ getting start with Node.js อะ markdown ไฟล์แล้วผมก็ก๊อปอ่ะนี้เน้นความไวเนาะก็ workshop เพราะว่าสิ่งที่สอนไปก็ตามเนื้อหาก่อนหน้านี้เนาะ getting start with Node.js สอนการเขียนเว็บด้วย Node.js นะครับอ่ะแล้วก็อันนี้ผมใช้วิธีนี้ดีกว่านี่ความก๊อปขี้เกียจเขียนพิมพ์ผมก๊อปมาเลยก็ใส่พวกสคริปต์อะไรพวกนี้เล่นๆอะไรประมาณนี้นี่ประมาณนี้แล้วก็ใส่อีกบล็อกหนึ่งเป็นอะไรดีโลเลมแล้วกันแต่ผมนึกไม่ออกไทเทิลแล้วก็เป็นโลเลมอีกซ้ำ description เหมือนกันโลเลมซ้ำโอเคแล้วก็คอนเทนเนอร์หาผมให้ครอบแล้วกันวิวแล้วก็โลเลม copyโลเลมมาใช้นะครับก็มาที่ประมาณนี้มีบล็อกมี3บล็อกเนาะมีคอนเทนต์มี3ตัวจากนั้นผมก็มาหน้าบล็อกอินเด็กซ์ก็จะมาแสดงเอามาแสดงก็ใช้ async data context ก็เป็นคอนเทนต์ฉะนั้นก็เป็น await content get บล็อกก็เฟดมาเป็นซอสบายด้วยจริงๆไม่ต้องก็ได้ครับเอาซอสบายเคียนแอปแล้วก็เฟดมาใส่ที่อ็อบเจกต์ที่ชื่อว่าโพสเนาะบล็อกโพสก็ได้โพสเหมือนกันแล้วก็รีเทิร์นเพื่อไปเมิร์จกับ Data จากนั้นก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้าถึงเทมเพลตได้ผมใช้บูม่าแสดงว่านี่ผมก็ใช้นี่เลยครับฟังก์ชันคอนเทนเนอร์คลาสคอนเทนเนอร์เอ๊ะทำไมมันช้าคอนเทนเนอร์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคอลัมน์เนาะถ้าในบูม่ามันจะใช้ it multiple อ่ะแล้วก็คอลัมน์ is four แล้วกันโอเคจากนั้นก็ในนี้ผมก็เป็นการ์ดแล้วก็การ์ดคอนเทนต์ในนี้ผมก็จะเป็นนักลิงก์ to ไปที่บล็อกแล้วก็ box.id ค่ะbox สลักแล้วกันก็ไปที่สลักแล้วก็นี้ก็จะเป็นบล็อก post.title นี้ไม่ใช่บล็อกเป็น post เนาะผมจะใช้เป็นนี้ v for post in post แล้วก็ keyกับ host.id host.slug นะตรงนี้ next ก็เป็น class ตรงนี้อาจจะมีparagraph ก็เป็น post.description เดี๋ยวตรงนี้ประมาณนี้ในประมาณนี้นะครับตัวอย่างลองแล้วก็ลองดูหน้าเว็บ 3,000 อ่ะ login
จริงล็อกอินผมใส่นี้ไปก่อนให้มันมีอะไรไปก่อนนะฮะโอ้มันฟ้องโอเคแล้วก็มาหน้าบล็อกบล็อกก็จะได้คาริมาจากนั้นก็เดนเดอร์แสดงเอาข้อมูลมาแสดงได้ละแล้วก็คลิกไปก็ไปหน้านี้ได้ละแล้วก็บล็อกดีเทลยังผมยังไม่แต่งหน้า UI เนาะมาที่บล็อกเอาฟังก์ชันให้มันใช้ได้ก่อนละกันบล็อกดีเทลก็เหมือนกันก็สลักผมก็ให้มันฝากวางคงมันก็เป็นคอนเทนเนอร์เฉยๆอ่ะก็เฮ้ยโทษนะครับมันพิมพ์มันไอ้นี่ไม่ทันพิมพ์ไม่ทันอ่ะแล้วก็เป็นอาร์ติเคิลแล้วก็ข้างในก็จะเป็นแค่ h1 ก็เป็น post.title สร้างคลาสให้มันด้วยดีกว่า class เป็น title แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนัก content แล้วก็จะเป็น document เท่ากับ post จากนั้นตรงนี้ผมก็จะเป็น async data เหมือนเดิม async data แล้วก็เข้าถึง content ใน context นะครับจากนั้นก็เป็น postกับคอนเทนต์แล้วก็ลืมบล็อกแล้วก็นี่เป็นบล็อกเนาะแล้วก็นี่ก็จะเป็นต้องเราใช้พารามด้วยมันก็จะเป็นพารามดอทรักดอทเฟชอ่ะตรงนี้ก็รีเทิร์นโพสไปเหมือนกับ data เหมือนเดิมจากนั้นเราก็เข้าถึงโพสจาก data นี่ได้ก็แค่นี้อันนี้ก็เสร็จละสไตล์เดี๋ยวค่อยปรับเนาะให้ฟังก์ชันมันใช้ได้ก่อนno อันนี้ผมก็ลืมอีกแล้วเอาเวสใส่ตรงนี้ไปครับก็จะได้หน้าเว็บมานี้ได้ละต่อมาเรนเดอร์ได้แล้วแสดงว่าโอเคผมสร้าง navigation bar ก่อนก็ผมใช้ Boomer เนาะ implement navigation กันครับผมก็ไปก๊อปมาใช้เลยละกันง่ายสุดนะครับก็คือการcopy มาใช้component แล้วก็ navigation bar ผมใช้ default เลยนะครับก็ตัวนี้ copy มาใช้เลยมาสร้างที่ component ชื่อว่า navbar view แล้วก็เอามาแสดงเลยปึ๊บ pass ลงไปอันนี้ไม่คัสตอมอะไรเลยก็มา layout default ก็มาใส่ navbar ไป navbar เรียบร้อยก็เอาหน้าบาร์ของบูม่ามาใส่แล้วหน้าเว็บก็จะเป็นบูม่าแล้วก็มาแก้ก่อนผมเอาอะไรไว้บ้างผมเอาล็อกอินไว้เนาะไซน์อัพเอาออกเอาล็อกอินมาแทนไซน์อัพแล้วก็เดี๋ยวมอไว้ผมใส่ about ไว้ดีกว่าเผื่อใส่ about แล้วก็ตรงนี้เป็นตัวไฟล์มอเดี๋ยวเป็น about กับเดี๋ยวนี้ก่อนหน้าบาร์เอาล็อกอินมาใส่ตรงนี้ล็อกอินมาใส่ตรงนี้ก็ล็อกอินไม่เอาแล้วก็เป็นใช้นักลิงก์แทนไปที่ล็อกอินนี้เรียบร้อยมันก็จะเรนเดอร์ใหม่เป็นล็อกอินตรงนี้จากนั้นก็มาเปลี่ยนโฮมด็อกิเมนต์ตรงนี้เป็นโฮมผมเปลี่ยนเป็นโฮมเหมือนเดิมแต่เปลี่ยน A เป็นนักลิงก์ลิงก์แล้วก็ to กับนี้ด็อกิเมนต์ผมเปลี่ยนเป็นนักลิงก์ก็ to เป็นอะไรดีเป็นโปรไฟล์เนาะเป็นบล็อกดีกว่ามันก็จะไปบล็อกนี่ก็จะเปลี่ยนบล็อกเป็นบล็อกแล้วก็มอจะดรอปดาวน์ดีไหมเป็นอย่างนี้ก็ได้ซึ่งข้างในเนี่ยผมก็เป็นมอใช้เหมือนเดิมเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ผมเป็นนักลิงก์ to about อันนี้เป็น about เนาะแล้วก็อันนี้เป็นนักลิงก์ to ไปที่โฟโต้ใช้โฟโต้อันนี้ก็คอนแทคก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีลงไปก็เหลือแค่นี้มันก็จะกลายเป็นหมอที่มี about กับ photo กดเข้าไป about กดไป photo มาหน้าบล็อกมาหน้า home อะไรประมาณนี้มาหน้า login นี่ก็จะได้โฟประมาณนี้นะครับเรียบร้อยต่อมาเปลี่ยนให้โลโก้บูม่าก่อนข้างบน image ตรงนี้เราใช้เป็นโลโก้แทนแล้วก็ตรงนี้ก็จะไม่คลาสก็จะเป็นนักลิงก์ to ไปหน้าโฮมเหมือนกันตรงนี้ไม่ต้องตรงนี้ก็ลบทิ้งได้ครับตรงนี้
ดูว่าตรงไหนมีต้อง import ป่ะ photo function render page photo index ทั้งคู่นะมัน render ผิดบางอันมันยังไม่มีหน้าดีอย่าง view index อะไรเงี้ยผมก็เลยยังกลัวมันจะมีปัญหาในการ render ผมลอง restart ใหม่นะรอบิวแป๊บนึงนะครับตอนนี้คือ15นาทีละ16นาทีก็โลโก้ก็จะค่อนข้างใหญ่นิดนึงผมขอเปลี่ยนในนาฟบาร์เนี่ยเป็นใช้นักโลโก้แล้วก็คลาสให้มันคลาสเป็นอะไรดีโลโก้แล้วกันแล้วผมก็มาพัดต้อมในสโคปเนาะเป็นโลโก้วิด2พิกเซลหาย32พิกเซลเนาะอ่ะอุ้ยกดผิดนะครับก็จะได้โลโก้ครับนักโลโก้มาใช้น่าจะไม่เป็นไรเนาะไม่ได้เป็นคอมเมอร์เชียลเป็น education purpose น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับคิดว่าเนาะไม่ควรมาฟ้องเนาะ อันนี้ก็เป็นเทสมาเฉยๆเนาะก็เป็นเรื่องของนักเจ็ตนะครับอ่ะต่อมาทำอะไรต่อจะไม่ได้ขอดูแป๊บนึงนะครับทำกำหนด routing ไปแล้วเนาะนักคอนเทนต์มาแสดงได้แล้วแสดงข้อมูลได้แล้วอันนี้นะครับแล้วก็เพิ่มหน้าบาร์ไปแล้วมีเพิ่มในเอาไปแล้วทำหน้าโปรไฟล์นะครับต่อมาผมก็จะทำหน้าโปรไฟล์โปรไฟล์อยู่ไหนอ่ะไม่มีเพิ่มในหน้าบาร์นะครับโปรไฟล์ลืมมีบล็อกแล้วผมเพิ่มโปรไฟล์อยู่ในนี้เลยแล้วกันโปรไฟล์เป็นโปรไฟล์แล้วก็ไปหน้าโปรไฟล์อันนี้เราก็จะมีโปรไฟล์มาละซึ่งเป็นหน้าโปรไฟล์โปรไฟล์เนี้ยเราก็จะทำการเฟตข้อมูลจากผมก็มาหน้าเพจแล้วก็โปรไฟล์ก็เหมือนเดิม implement viewจากนั้นตรงนี้ก็คอนเทนเนอร์เหมือนเดิมเนาะแล้วก็คลาส2เป็น my profile ลืมคลาส title ทุกทีเลยนี่ก็จะเป็นคลาส title นะครับจากนั้นตรงนี้ผมก็มีอะไรบ้างนะขอแป๊บนึงนะจำไม่ได้ว่าเราจะดึงข้อมูลจาก GitHub API ผมก็มาคัสตอมใน Nuxt Config ก็เป็นส่วนที่เป็น ACOS นะครับในนี้ผมไม่ใช้ ACOS แล้วกันผมไม่ใช้ Base URL ผมเป็นนี่เลยเป็น Async แล้วก็ Async Data ไปเลยก็ใช้ เป็น Content เป็น ACOS ธรรมดาใช้ได้นี่นะไม่ต้อง Base URL ก็ได้แล้วก็ใส่ URL เต็มๆเนาะก็ ACOS get https api.github.com/ จำไม่ได้ผมเอาตรงนี้เป็นเบสแล้วกันก็เบส URL กับก็คือ get base URL slash จำไม่ได้แป๊บนึงนะครับslash user แล้วก็ username โอเคก็ slash user ก็อันนี้ก็คือ username ของผมเนาะก็ได้แบบนี้จากนั้นก็เป็นเอามาได้เป็น user แล้วกลับมาเป็นจากนั้นก็จะมีอันนึงก็จะเป็น repo await เป็น acos.get เหมือนกันก็ใช้ base url เหมือนเดิมเพราะจริงผมจะเอา base url อีกอันนึงเป็นสำหรับไอตัว API ที่เป็น auth มันก็เลยไม่อยากใช้ API ของ GitHub ด้วยมันก็คนละอันกันเนาะก็เลยแยกเป็นแบบนี้ดีกว่า repo ก็ return user กับ repo ไปให้ template ใช้งานตอนนี้ template ก็เข้าถึง user ก็เป็น image source เท่ากับ user.portaurl จะไม่ผิดแล้วก็ alternate เป็น
user portal แล้วกันมันก็มีอะไรมีโปรไฟล์มีอะไรนะlocation มี bio user bio มั้งนี่ผมพิมพ์ตกนะครับแล้วก็เป็น location นะ user location ถ้าไม่ถูกเดี๋ยวค่อยแมปกับคีย์ทีนึงว่ามันเป็นคีย์อะไรกันแน่แล้วก็ต่อมาก็เป็นเรื่องของrepo ก็ใช้ puma เหมือนเดิมก็คอลัมน์is multiple line is multi line แล้วก็ในนี้ก็จะเป็นคอลัมน์column is free นะอันนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้ repo ใช่ไหมก็เป็นการ์ด content ไปปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น a ไปที่ reference ไปที่ใช้เป็นอะไรนะ repo .ul จำไม่ได้อ่ะเดี๋ยวขอไปดูทีนึงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น repo .nameมีหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองดูทีนึงครับก็ target เป็นแบงค์target เป็นแบงค์ก็แล้ว no opener อันนี้จำไม่ no leafler ทำเขียนบ่อยแล้วก็แต่จำไม่ได้สักครั้งเลยอ่ะเอ๊ะทำไมมันขึ้นมาทัดแปลกๆโอเค repo ตรงนี้โอเคแล้วผมก็มาหน้าโปรไฟล์อ้าว water ul define ไม่มีหรอกnetwork นะครับมันทำการอันนี้เป็นฝั่งเซิร์ฟเวอร์เอาไหม api.github.com/user ได้เป็น Novata URL URL of undefined แสดงว่า URL ของrepo ก็มีนะครับว่า repo มัน response เป็นเฮ้ย HTML URL HTML URL โอเค HTML URL แล้วก็มี star gueststar อยู่ไหน star guesser โอเคเอ๊ะจะจำนวน star โอเคตัวนี้เอามาใช้ด้วยก็เป็น repo html url แล้วก็นี้ repo name อาจจะมีตรงนี้ด้วย star อ่ะจำนวน star ผมก็ใช้เป็น repo star guesser เพื่อไว้แสดงด้วยโอเคมาหน้าเว็บใหม่นี่เอ๊ะHTML URL ไม่มีหรอ cannot HTML URL ผมลืมเลย repo มันไม่มีเพราะว่ายังไม่ได้อันนี้ลืม before repo ใน in repo นะครับ repo ที่มี s repos แล้วก็ key เท่ากับ repo.id นี่ก็จะได้ติ่งข้อมูลมาได้ละปึ๊บๆอันนี้ undefined เป็นไม่ใช่หาไม่เจอนะเป็น text ที่ผมเขียนไว้เองว่า undefined ครับเนาะแล้วก็นี้ก็จะเป็นชื่อ repo แล้วก็จํานวน star สมมุติผมกดไปปึ๊บมันก็จะลิงก์ไปที่ git นะตัวนี้นั่นเองเพราะว่าอะไรนี่ครับถ้าเกิดดูโปรไฟล์ของผมนะครับก็เอามาเหมือนแบบเป็น undefined เนาะมันก็เลยดึงข้อมูล undefined มาอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีข้อมูลนะอ้าวเฮ้ยผมแก้ตรงนี้เลยดอกผมนึกออกละมันติดในคอนเทนเนอร์ของอินเด็กซ์ของนักที่เป็น default นะครับซึ่งนักเนี่ยมันใช้คอนเทนเนอร์เหมือนกับคลาสเหมือนกันแล้วมันของแล้วก็ของบูม่าก็มีคอนเทนเนอร์ในนี้เนี่ยอันนี้ของนักผมก็เลยเอาตรงนี้เป็นสโคปไปแล้วกันจะได้ไม่ชนกันแล้วก็จริงๆมันก็จะมีจำได้ในเทมเพลตในเลเยอร์เนี่ยมันก็จะมีต้อมตรงนี้ไว้ด้วยพวกคัลเลอร์เนี่ยนิดนึงตรงนี้น่าจะไม่กระทบไม่เป็นไร
โอเคเฮ้ยหน้าโอเคอันนี้รีเฟซแล้วก็หายนะครับส่วนหน้าโปรไฟล์ก็จะเป็นดึงข้อมูลมาแสดงได้ผมก็เปลี่ยนเป็นกลับมาที่เพจแล้วก็โปรไฟล์เออไม่แน่ใจว่าเร็วไปหรือเปล่าเนาะผมก็พยายามไม่อยากให้มันช้าไม่อยากให้อยากให้มันไปแบบกลางๆเนาะแต่ก็ไม่อยากให้มันใช้เวลานานมากผมก็เลยแบบอาจจะเร็วไปเนาะแต่ว่าก็คือเพิ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยอ่ะผมเปลี่ยนใหม่เป็น hashtag center ถ้าเกิดใครมาดูคลิปนี้แล้วเห็นว่าผมเร็วไปก็อาจจะลองแบบสต็อปบ่อยๆเนาะแล้วก็ลองทำสลับไปทำตามผมว่ามันก็ถือว่ามันก็ยังประเด็นคือถ้าเกิดเราได้ทำตามอ่ะถ้าเราค่อยๆสต็อปแล้วก็ทำตามผมว่ามันเราจะเข้าใจเองแต่ถ้าเกิดหรือไม่ก็จะดูเพลินๆก็ดูที่การทำแบบผมก็ดูเพลินๆไปได้เนาะแล้วก็ image class ผมลองใส่เป็น class avatar เพื่อไม่ให้มันใหญ่ไปผมก็มาปรับสไตล์ขอลดสปีดลงนิดนึงกันแล้วกันอวตารนะแล้วก็เป็นวิดจาก96นะ128พิกเซลให้เป็น128พิกเซลนะครับเท่ากันนะก็หน้าโปรไฟล์ก็จะเป็นประมาณนี้นี่ก็อันนี้ก็ผมไม่ได้ตกแต่งอะไรเนาะก็เอาแค่เน้นให้มันแบบเห็นภาพรวมกันทั้งงานแล้วก็ปรับติ๊กออกแล้วมาปรับตรงนี้จะเห็นว่าผมเคยอธิบายในตอนที่ example เนาะไม่แน่ใจว่าอันนี้หรือเปล่าที่เราอันเนี้ยเห็นไหมครับมัน await มันรอ user แล้วเลยโผล่มันก็จะอาจจะช้าเราสามารถที่จะใช้เป็น promise ได้ก็คือเนี่ยครับคือ promise all ไปเลย await promise all มี2แบบคือ await promise all แล้วก็อันนี้ก็คือก้อน promise เนาะ promise 1 promise 2 นะครับซึ่งเราทำได้ยังไงคือเราก็เป็น user อย่างแบบเนี้ยก็ได้นะนี่คือแบบที่1เนาะเรามีค่าเท่ากันนี่ปึ๊บแล้วเราไม่ต้องเอาเวทตรงนี้เพราะว่ามันรีเทิร์นเป็น promise ไอ้ user มันก็คือ promise นั่นเองกับอีกวิธีนึงไม่ต้องมาใส่ assign ใส่ user หรอกเรากรอบไอ้ตรงนี้มาเลยนี่กรอบก้อน assign ตรงนี้ที่เป็น promise เนี่ยเพราะมันไม่ได้เอาเวทเนาะก้อนนี้เหมือนกันโอ้ตรงนี้มาใส่แทนผมก็จะกลายเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็ลบได้โอ้ก็จะกลายเป็นแบบนี้จากนั้นเราก็เอาค่าเนี่ยอันแรกเนี่ยใน promise ก้อนแรกมันก็คือ user ใช่ไหมก็ con user เอาไป con user แล้วก็ repo เท่ากับ await นี่คือ response ของpromise แรกมันก็ assign ใส่ user เนาะอันที่สองก็ assign ใส่ profile repo ก็มีค่าก่อนเท่าก่อนนั้นนี้ที่ไม่ได้ใช้ promise all นะครับก็ไม่มีอะไรอันนี้แค่ refact ให้มัน query แบบ parallel นะมันก็จะคิดว่ามันไม่ต้องรอ user repo กับมันก็มาพร้อมกันได้ประมาณนี้ครับต่อมาหน้าบล็อกมันจะรู้สึกว่ามันติดข้างบนมากเลยผมขอปรับดีไซน์หน้าบล็อกนิดนึงนะครับหน้าบล็อก index chart container ผมใส่เป็น margin top ให้มัน4แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวก่อนละผมใส่นี้ให้ด้วยtitle 1เลย title แล้วก็เป็น block post box list box ที่เฉยอ่ะนี่ก็จะเป็น block แล้วก็จะมีรายละเอียดของ block เนาะมี4 block ซึ่งมันก็จะไม่มี padding อะไรพวกนี้ guard con ทำไมมันเป็น con ที่เฉย guard content มันก็จะมี padding อ่ะเป็น guard ให้เหมือน guard หน่อยอ่ะโอเคเวลาอินเทอร์พอผมกดตรงนี้จริงหน้านี้มันควรจะกลับไปได้หรือเปล่าอันนี้ก็ประมาณนี้ครับเราก็ได้หน้าบล็อกละคร่าวๆนะครับเราก็สามารถที่จะใส่พวกถ้าบล็อกเนี้ยเราก็ใส่ create ไปด้วยก็ได้ create post create แล้วก็ post create เนาะมานี้มันก็จะได้วันที่เรา createเราอยากได้อันนี้เราต้องไปฟอร์แมตเองเนาะก็จะใช้พวกโมเมนต์พวกอะไรพวกเนี้ยก็ฟอร์แมตให้มันสวยงามนะครับอันนี้ต่อมาเรื่องของโปรไฟล์เสร็จละผมอีเมนต์พวกหน้าที่มันพลาดไว้ดีกว่าใส่ไว้เฉยๆอย่างคาเบาเนี่ยผมก็เป็นสร้างเป็นขึ้นมาเฉยๆคอนเทนเนอร์เหมือนเดิมแล้วก็ h1 title เป็น about ก็เป็นก็
Node.js Workshop นะครับก็แค่นี้หน้าเบาก็เป็น Node.js Workshop หน้าไหนอีกหน้าโฟโต้แล้วก็ผมก็มาทำโฟโต้ให้มันเหมือนกับบล็อกก็คือดึงเหมือนกับโปรไฟล์ก็คือดึง API มาเนาะโฟโต้ก็คือใช้ไอ้ไม่นะครับโฟโต้เดี๋ยวทำโฟโต้ก่อนแล้วค่อยกลับมาทำไอ้ตัว authentication เนาะโฟโต้อยู่ไหนแป๊บนึงนะครับโฟโต้นี่มี API 2ตัวก็คือ Pixum Photo ผมก๊อปมาก่อนนะเพื่อมาทำ page แล้วก็โฟโต้ index ก่อนแล้วผมก็มาตัวนี้เป็น async เหมือนเดิม async ก็ async data เป็น exeot แล้วก็ rbase ul เหมือนกันเหมือนเดิมก็เป็นตัวนี้ post แล้วก็มันก็ fetch อะไรนะ fetch photo listก็คือ await acr.get get base url นะครับก็ slash v2.list ใช่ไหมphoto ก็คือ slash photo แต่ว่า api มันผมจำไม่ได้เดี๋ยวขอสักครู่นะดูข้อมูล apiโอเค v2.list v2.list แล้วก็ detail ก็เป็น id แล้วก็ info โอเค v2.list อันนี้ถูกแล้วโอเคจริงอันนี้ใช้อันเดียวก็ไม่ต้องเบสหรอกอ่ะต่อกันไปเลยแล้วกันแล้วก็ return photo จับไปในนี้ก็เหมือนเดิมเลยครับก็แพทเทิร์นเดิมเหมือนเดิมคอนเทนเนอร์ก็คอลัมน์ multiple line is multi line นี่ก็จะเป็นคอลัมน์ is ถ้าจะไม่ผิดรูปในรูปมันค่อนข้างช้าผมก็เอาแค่ ID มาแสดงแล้วกันเพราะว่ารูปมันโหลดช้ามากเลยเพราะว่ามันใหญ่อันนี้ก็จะเป็นแค่นี้พอนะเป็นคีย์ก็คือเป็น photo.id กับ photo.author by photo.author แล้วก็ผมก็มาเป็น v4 ข้างนี้เหมือนเดิม photo in photo ที่มี s นะครับก็คือเป็น array เนาะแล้วก็ v key ก็เป็น photo.id มันก็จะลิงก์ไปเชื่อมนักลิงก์ไปตรงนี้ก็จะใส่นักลิงก์ไปเนาะในนี้ปุ๊บก็จะเป็นนักลิงก์ปุ๊บก็จะได้นักลิงก์แล้วก็เป็น tool ไปที่ path photo แล้วก็ id นี่ก็จะได้เป็นแบบนี้ไปที่ photo id จากนั้นนี่น่าจะเสร็จละใน photo ก็ทำเหมือนเดิมก็เก็บพิมพ์คอนเทนเนอร์แล้วจริงๆเอาไปใส่ในเดียวน่าจะง่ายกว่าอันนี้ก็จะเป็นโฟโต้ดีเทลฮะใส่ไว้เพื่อให้รู้เนาะแล้วก็ไม่มีอะไรก็แสดงรูปไปเลยละกันอิมเมจซอร์สก็กับโฟโต้ดาวน์โหลด URL ถ้าจำไม่ผิดโฟโต้อิมเมจนะคลาสให้มันด้วยเมทนี่ใช้ที่เดียวก็สครบไปคลาสอิเมจก็อวิด480พออะไรประมาณนี้ไม่ให้มันใหญ่มากนะแล้วก็มีอะไรบ้าง by author กับ author ก็คือ photo author ตัวนี้มี2วิธีจริงๆอันนี้ไม่ต้องเฟตก็ได้นะจริงๆอันนี้อ่านจาก store เพราะว่าในโปรไฟล์เราเข้ามาจากดีเทลเข้ามาจากโปรไฟล์ดีเทลอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมันก็จะมีอีกกรณีนึงถ้าเกิดเข้าตรงๆ URL ออกมามันไม่มีในสโตร์มันก็จะไม่มีค่าอันนี้อนาคตอาจจะใช้วิธีการเก็บใส่สโตร์ก่อนแล้วก็หน้าเนี้ยก็ไปดึงจากสโตร์ถ้าไม่มีก็เข้าไปเฟทอะไรแบบนี้ก็ได้นะแต่ตอนนี้ตัวอย่างผมใช้เป็นเฟทไปเลยแล้วกันเนาะก็ async data ก็เหมือนเดิมครับ content async ก็เป็น await เป็น async.get ก็เป็น
จำไม่ได้ URL ก็คือ v2 /id/id/param/id แล้วก็ /info อ่ะนี่ก็รับพารามมานี่ก็จะเป็นเทมเพลตหรือ Neutral String ไปนี่ก็ได้ค่ามาใส่ที่ Photo Object ก็ Return ไปเมือกับ Data โอเคก็ Accept Photo นี้ได้เรียบร้อยมาดูนี่ Photo List เนาะผมก็กดปุ๊บมันก็จะมาหน้านี่เรนเดอร์รูปใหญ่รูปมันค่อนข้างใหญ่นะถ้าเกิดเราดูรูปจริงๆแล้วเนี่ยมันใหญ่มากเลยมันค่อนข้างละเอียดอ่ะมันก็ผมก็เลยไม่อยากเอารูปเนี่ยขนาด 5,000x3,000 ผมก็เลยไม่อยากเอารูปมาแสดงในหน้าเนี่ยที่หน้าโฟโต้เนี่ยมันค่อนข้างเอ๊ะดับดาวผมไม่สวยผมเอาไอ้ตรงเนี้ยมาเรียงกันเป็นอันเดียวไปเลยดีกว่าขอแก้นาฟบาร์หน่อยนึงเนาะก็ไอ้พวกเนี้ย next เนี่ย about ไปอยู่ข้างนอกเลยดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องมีดอกดาวครับเพราะว่ามันค่อนข้างไม่มันคนละมวลหมู่มันเลยไม่ค่อยอยากไว้แล้วก็เบาไปอยู่ท้ายสุดนี่ออกมาก็เป็นประมาณนี้ก็จะได้สลับพาเบามาอยู่ตรงนี้นี่ก็จะได้ URL นี้ photo profile block เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นต่อมาก็คือการทำ authentication ก็ล็อกอินก็จะใช้ล็อกอินทำหน้าล็อกอินก่อนแล้วกันผมก็ไปใช้บูมาฟอร์มโอเคล็อกอินฟอร์มของบูมาผมก็มีแค่อันนี้กรอกนี้เลยอันนี้ครับก็ใช้อันนี้ไปก็มาที่เพจแล้วก็ล็อกอินก็ไม่มีอะไรกันนี่ก็เป็นหุ้มด้วยคอนเทนเนอร์ไปก็วางไปเลยของบูมาก็มาดูล็อกอินโอคอนเทนเนอร์ของบูมาใช้คอนเทนเนอร์นี้ไปเลยดีกว่าใช้คอนเทนเนอร์ของหน้าอินเด็กซ์นี่ก็พอละผมขี้เกียจปรับเพราะมันเป็นเฟรกไปเลยเนาะก็ใช้นี้ไปเลยผมก็เอาคอนเทนเนอร์ของหน้าอินเด็กซ์แหละมาใช้อันเดียวกันคอนเทนเนอร์แบบนี้ได้ไหมโอเคก็จะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็นี้ผมก็หุ้มด้วยฟอร์มไปเฮ้ยเอาฟอร์มมาหุ้มในฟิลตรงนี้ที่ก๊อปมาทีแรกเข้ามาอยู่ในฟอร์มเดี๋ยวโอเคฟอร์มแอคชั่นไม่ต้องพิมพ์อะไรผิดฟอร์มเอ๊ะฟอร์มมันเลยแมทติดตรงไหนเนี่ยไม่ถูกหรอทำไมเอาใหม่ขอแป๊บนึงครับถ้าไม่มีฟอร์มอ่ะเอาใหม่เอาไอ้ตรงนี้งงเอาก้อนนี้ก็คือก้อนที่ก๊อปมาจากบูมามารับด้วยฟอร์มแอคชั่นไม่ต้องก็เป็น add submit ไปกับ on submit โอเคถูกต้องแล้วก็มาดูหน้าเว็บแป๊บหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้ผมเอาไอ้นี่ออกไอ้ head icon left right ไม่ต้องลบ head icon left right ของบูมาทิ้งแล้วก็ไม่ต้องมีไอคอนลบออก head icon left ออกแล้วก็ไอ้ stack icon ออกก็จะเหลือแค่ input อย่างเดียวจริงๆก็เหลือแค่ fill control แล้วก็ input เนาะ type ผมก็ใส่ vmodel ไปemail vmodel password ไปจะได้แล้วแล้วก็สุดท้ายก็สร้างแค่ card field แล้วก็อีกบัตทอนไทยสมิธก็ว่าล็อกอินไปไท
type submit class เป็น button is primary yeah. is full width อ่ะก็จะได้ประมาณนี้เล็กมากเลยไม่เป็นไรก็เราอินประมาณนี้นะครับก็ต่อมาก็คือถ้าเราอินปุ๊บมันก็จะขอฟังก์ชัน on submit ที่เรากำลังจะสร้างก็เป็น method on submit ไปก็นี่ก็ไปล็อกอินที่เรายังไม่ได้ทำเนาะอ่ะต่อมาเราจะทำ for log in ใช่ไหมเราก็ใช้ตัว nux เพราะว่าตอนนี้อะไรไม่มี log in ก็ใช้ nux auth ผมซับเซิร์ฟเวอร์แป๊บนึงนะครับผมจะ npm install ตัว nux add nux jet auth ตัวนี้นะครับ install ตัวนี้จากนั้นผมก็มา config nux config เป็น add nux jet พิมพ์ผิดตรงนี้ add nux jet แล้วก็ auth จากนั้นใน auth เนี่ยผมก็มา implement strategies เป็น local แล้วก็ในนี้ก็จะมี endpoint เนาะ endpoint เนี่ยมี login กับ user แล้วก็ logout ไม่เอา logout ไม่มีเป็น for เอ๊ะพิมพ์เครื่องอันนี้ต้องบอกก่อนไม่แน่ใจว่าเครื่องมันเริ่มช้าแล้วไม่แน่ใจว่าเสียงมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับอันนี้ถ้าเสียงหายผมอาจจะต้องบันทึกเสียงย้อนหลังมันอาจจะไม่ตรงทีเดียวเนาะแล้วก็ใน authority เนี่ยผมก็เป็น redirect ก็ login ให้มัน forward ไป route ของ login นี่ก็เรียบร้อยละต่อมาอันนี้เป็น method เป็น get เป็น postแล้วก็ URL ก็เหมือนเดิมเป็น login property name เป็น token นะตรงนี้ก็นี้ก็เหมือนกันครับก็เป็น method get ก็ URL เป็นมีแล้วกันจริงๆเป็นเป็น use เป็นมีง่ายสุดก็ property name เป็น user นะครับก็ get object user นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วของ auth ต่อมาก็ผมกำหนด base URLของ ACOS เป็น local host port ตอนนี้ที่รันอยู่คือ port 3000ก็คือจะเป็นเครื่องเดียวกันเลยก็คือจะสร้างเป็น internal API เนาะนี่ก็ได้แล้วต่อมาผมก็จะสร้างเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมา internal API เนาะ ACOS ลืมเกือบไปละก็คือเรา implement auth ละแต่ว่า store เนี่ยเรายังไม่มีอันนี้ต้องห้ามลืมเลยนะครับว่าเราต้อง activate ขึ้นมาก่อนเนาะจากนั้นผมก็มาสร้างอันนี้ขึ้นมา folder API ก็จะสร้างไอ้ auth API ขึ้นมา ในนี้นะครับก็implement express ป่ะขึ้นมา express แล้วก็อันนี้เอาไว้จริงอันนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะว่ามันก็เป็น port เดียวกันแต่ว่าใส่ไปก่อนก็ app this app use appuse express.json แล้วก็นี่ก็ implement get มีอะไรมี2อันก็คือมี request response กับอย่างนึงก็อีกอันนึงก็จะเป็น app.post เป็น user เป็น login ก็ request response จากนั้นก็ app listen ไม่ใช่ก็แค่นี้ก็โมดูล export ไปexport ก็คือ path จะเป็น slash API แล้วก็ handler function ก็จะเป็นแอปนี้ตรงนี้ทีนี้นี้บอกก่อนไปก่อนแล้วก็มาที่ conux config ก็กำหนดเป็น server middleware ขึ้นมาเป็น array property API แล้วก็ auth jet แค่นี้ก็เรียบร้อย implement แล้วก็กลับมาที่ API เพื่อมา implement ตรงนี้ผมก็สร้างเหมือนเดิมครับก็ mock token mock จริงเฮ้ย con mock user ไป ID 1จำจอห์นโดใช่ไหมแล้วก็อีเมล john@do.com อ่ะ
ะไรประมาณนี้โทเค็นผมก็เดิมครับ require crypto random byte ไป to string x ไปอ่ะเอาไว้เล่นๆเป็นนิปโทเค็นเนาะแล้วก็ในมีเนี่ยก็แค่อาจจะเราจะสร้างอีกฟังก์ชันหนึ่งก็ได้เป็นแบบคล้ายๆแบบ get header นี่ผมก็เอาเร็วๆเนาะก็ header เนี่ยเท่ากับ request header.authorization อ่ะแล้วก็เว้ยแล้วก็ const token เท่ากับ header split อันนี้เพื่อเอาไอ้นี่มาครับ barrier token นี่เนาะมันติดในเอ๊ะมันติดอะไรเนี่ยแก้ยังไงเนี่ยมันติดออโต้โคซิ่งแท็กโอเค if token เท่ากับ r นี่ก็คือ mock token เลย return res.json เป็นเทิร์นก้อน user กลับไปก็เป็น mock user ถ้าไม่ใช่ก็ l return res.js status 401แค่นี้ก็ได้ไม่ต้องมี message ก็ได้ครับ invalid token แล้วก็ใน login เนี่ยเราก็รับเข้ามาก็เป็น email กับ password เนาะ get body นี่ก็ if email อ่ะก็ง่ายๆเลยก็ admin เหมือนเดิมครับ .com อันนี้อันนี้อยากให้เพื่อนๆถ้าเกิดใครทำก็ถ้าเกิด implement backend เนี่ยลอง implement backend ขึ้นมาเองก็ได้ครับแล้วก็หรือไม่ก็ไปใช้ implement backend ที่เป็นของที่อื่นอย่าง Firebase หรือ Oscillo แล้วลองเอาเปลี่ยนจากไอ้ตัวเนี้ย PHP mock server เป็นไปขอพวกนั้นแล้วลอง implement ร่วมกับ Node.js ก็ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนก็ทำได้แต่ว่าอันนี้เป็น example อย่าใช้แบบนี้นะห้ามทำแบบนี้ในโปรดักชันเด็ดขาดนะถ้าเกิดใครมาดูคลิปนี้แล้วเอาเนี่ยไปทำเป็นโปรดักชันนี้ตีมือแตกเลยนะเพราะว่ามันไม่ควรทำอันนี้ให้เห็นแค่โฟลเฉยนะ res.json ก็เป็น user กับ mock user แล้วก็ token mock token ถ้าไม่ก็ให้มัน return res.statusสี่ศูนย์หนึ่งก็เจสันเป็นเป็น invalid password อ่ะหมดแค่นี้ก็ได้ละเซิร์ฟเวอร์น่าจะเสร็จละ50นาทีตอนนี้ผมก็ได้เซิร์ฟเวอร์ละผมก็กลับมาที่ start ใหม่ npm run dev พังโอเคผม install นี้ด้วย xp กับ core site origin แต่ว่าที่ run nux dev เนี่ยจะไม่ดูเลยว่า error พอไหน invalid thunderbird token content ตรงไหนนะอ๋อน่าจะนะ config แน่เลยแล้วก็ content น่าจะลืมอะไรนั่นแหละลืม comma นี่โอเคถ้า install เสร็จแล้วผมก็ start npm run dev มาโอเคก็ได้ port 3000เหมือนเดิมผมก็เปิดนะใหม่ปึ๊บรอมัน build นะครับแป๊บนึงลองดูว่ามี build x มาด้วยหรือเปล่าร อบิวสักแป๊บหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างนานหน่อยเนาะซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่านานเพราะเครื่องผมเริ่มช้าแล้ว
วันนี้เรคคอร์ดนานมากนานที่สุดตั้งแต่ลองทำคอร์สมานะครับก็จะตั้งแต่เที่ยงมันยันตอนนี้อ่ะมาดูที่ Vuex เอา Vuex ไม่ขึ้นอ่ะถ้าไม่ขึ้นผมลองใหม่ import constant ไป my state อ่ะ0ไปที่ path notify อ่ะในหน้า log in ใช่ไหมอ๋อโอเค log in ผมทำ property แล้วก็เนี่ย view แต่ว่าไม่ได้สร้างอันนี้data ไว้ครับก็ return อยู่อีเมลกับ password นะก็ตรงนี้โอเคเอาใหม่ fit ใหม่เอ๊ะทำไมไม่มี view อ่ะมาละview x แล้วก็มี load state ก็จะมี auth ขึ้นมาแล้วเนาะก็สามารถ implement ได้ละผมก็ลอง test ก่อนเลยมีอะไรเกิดขึ้นยังไม่ implement ครับก็กลับมาที่ login แล้วก็ implement ไอ้นี่ login เข้าไปครับก็คือ payload เนาะก็คืออีเมล list อีเมลแล้วก็ passwordis password จากนั้นก็ส่งไปที่ด้วยฟังก์ชัน await list auth log in with local ครับแล้วก็ส่ง payload ไปถ้า success ปุ๊บก็ให้มัน list router .put ไปที่หน้า login เนาะtie cache ไปด้วยครับก็ใส่ tie cache ไว้นะครับถ้า error ก็ให้มัน this.error อ่ะก็อันนี้ไปใส่ข้างบนใน try ไปปึ๊บก็จะนี้ก็ await ก็จะเป็น async อันนี้เอ๊ะใส่ผิดอันนี้ async นี้ตาลายละตรงนี้แล้วก็ error ผมก็มาสร้างเป็น object error ไว้เผื่อนำไปถ้ามัน error เนี่ยก็ผมลอง dip ไป class notification git danger อะถ้าเกิดถ้ามี error ก็ให้มันโชว์ว่า invalid password แล้วกัน v show อะแล้วกับ errorอะไรประมาณนี้อาจจะโชว์ error ก็ได้ด้วยก็ได้ครับเป็น error อะไรประมาณนี้ลองใหม่ปุ๊บก็ invalid fail เอ๊ะแป๊บนึงนะว่าทำไมมันตัวเล็กเดียวเดียวเล็กเดียวใหญ่แสดงว่าฟอร์มมันค่อนข้างเล็กมากเลยแล้วก็อันนี้มันอยู่นอกฟอร์มเหรออ่ะผมปรับสไตล์ของฟอร์มแป๊บนึงนิดนึงนะครับฟอร์ม width เป็น320พิกเซลไป class form ให้มันดูใหญ่ขึ้นมานิดนึงมันเล็กไปโอเคก็จะเป็นสมมติไม่มีผิด password ผิดก็จะเป็นนี่ invalid password แล้วก็ error ด้วยจริงเอาแค่ invalid password แล้วกันนี่ถ้าเกิดผมลอง login ผ่านเนาะก็จะเป็น admin admin.com แล้วก็1 2 3 4 5 6 login ปุ๊บsuccess ก็เข้าได้ละก็มาดู local storage นะครับก็จะมีbearer token แล้วก็มันก็จะยิง request ไปที่มีได้ response กลับมาโอเคนี่ก็ for login เรียบร้อยแล้ว
ผมก็มาออดใส่หน้าไหนบ้างหน้าที่จะมีออดคือหน้าโปรไฟล์โปรไฟล์ผมก็ใส่ middleware เป็นออดไป middleware เป็นออดแล้วก็หน้าไหนอีกหน้าบล็อกสลักบล็อกดีเทลนี่ครับก็ middleware เหมือนเดิม middleware ออดไปแล้วก็หน้า index ไม่ต้องก็โปรโฟโต้เหมือนกันโฟโต้ ID ก็ middleware ออดไปนี่ครับก็จะมี3หน้าที่ต้องล็อกอินเข้ามาเนาะต่อมาผมก็ลองมาดูนี่ผมล็อกอินอยู่เนาะผมจะเข้าหน้าล็อกอินหน้าผมก็จะฟอนต์ไม่ให้มันล็อกอินหน้าผมก็มาแก้สร้าง middleware ขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่า git log in แล้วกัน js ใน middleware นี้ผมก็มีแค่เป็น port default function ธรรมดาพิมพ์ slow มาก store กับ redirectจากนั้นก็เช็คว่าถ้าเกิด store.state เนาะแล้วก็ auth เนี่ยแล้วก็ไอ้เครื่องสามารถพิมพ์ log in นะครับถ้าเกิด log in เป็น true เนี่ยก็จะให้ redirect ไป return redirect ไปที่หน้า home ก็คือผมจะเอาเนี้ยไปใช้กับในหน้า log inRead login แล้วผมก็ไปที่ page แล้วก็ login ตรงนี้ middleware ก็ไปใส่ middleware แล้วก็เป็น read login ถ้าเกิดมันถ้า auth ใน state มันมีค่ามันก็จะเข้าหน้า login ไม่ได้นี่ครับมันก็จะเข้า login มันก็จะเด้งไปเลยเด้งไปหน้า home นี่ครับต่อมาก็คือผมก็จะ implement ในตรงนี้ login log out เนาะมาที่ navbar หน่อย navbar ตอนนี้คือมันล็อกอินใช่ไหมมันจะมี method ผมก็สร้างใน navbar ผมสร้างเป็น method ขึ้นมาเหมือนกันเหมือนเดิมเลยแล้วก็เป็น async log out ไว้เป็นฟังก์ชัน log out แล้วกันก็คือเราก็สามารถที่จะใช้ this.auth ก็ log out แค่นี้ได้เลยถ้าเกิด log out เสร็จก็แค่ router ไป push กลับไปหน้า log in อะไรประมาณนี้นี่คือฟังก์ชัน log out เนาะแต่ว่าเรายังไม่ implement ต่อมาผมใช้ไอ้ตัวcon import import map state แล้วกัน map state นะครับจาก vuex เพื่อผมจะใช้ไอ้ตัวนี้ครับมาใช้กับ compute map state แล้วก็ใช้ state ใน auth เนี่ยที่ชื่อว่า login ตัวนี้มาใช้เนาะเอามา map state ทำให้เราสามารถที่จะใช้ log in ในนี้ได้ผมก็เป็น button ตรงนี้ถ้าเป็นมันอีกอย่างนึงขึ้นมานะก็เป็น v if เท่ากับ log in เอ้ย log in ถ้า log in เนี่ยมันก็ต้องโชว์ log out ใช่ไหมถ้าไม่ log in เนี่ยถ้าไม่ได้ log in มันจะโชว์ log in แต่ถ้าเกิดถ้า log in ถ้า Logget in เนี่ยเป็น form มันก็จะโชว์ปุ่ม log in เดี๋ยวถ้า log in ปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นมาใหม่ถ้า log in ปุ๊บตัวนี้ก็จะเป็น log out แล้วตรงนี้ก็จะไม่ใช่ปฏิบัติที่ log in อันนี้ก็จะเป็น button ตัวนึงเป็น a ตัวนึงอะเป็น button แล้วกันอะ button ตัวนึงแล้วก็ add click ก็ไป log out นี่มันก็ไปเรียกฟังก์ชัน method log outแต่ถ้าเกิดไม่ได้ล็อกอินมันก็จะเรนเดอร์ล็อกอินประมาณนี้ก็จะลืมเปลี่ยนสีล็อกเอาท์เป็นสีธรรมดาแล้วกันสีแดงแล้วกัน is danger นะไม่ครับเราก็จะล็อกเอาท์ผมกดล็อกเอาท์ปุ๊บมันก็จะเด้งไปหน้าล็อกอันนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องแป๊บนึงนะThis await log out async log in await this on push ฟังก์ชัน log out ครับนี่เอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็ลองใหม่ผมกด log in ปุ๊บ admin add admin
ท็อป1 2 3 4 5 6เนาะก็จะทำการล็อกอินปึ๊บผมก็เข้ามาดูหน้า box post ได้ละดีเทลเนี่ยได้หมดเลยโปรไฟล์โปรไฟล์อันนี้เดี๋ยวผมจะมาดูผมจำได้ว่ามีปัญหาเรื่องอะไรทำไมอันนี้เข้าได้หมดเลยแล้วถ้าเกิดลองเอาปึ๊บผมก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปดู box detail ได้ละโปรไฟล์ก็เข้าไม่ได้มาดูเรื่องของโปรไฟล์ว่าทำไมมันมีปัญหาครับลองล็อกเข้าไปล็อกอินเข้าสู่ระบบอีกรอบนึง1 2 3 4 5 6ปึ๊บแล้วเรามาดู next console network นะแล้วเรามาดูหน้าอื่นโปรไฟล์เนี่ยมันจะเข้าไม่ได้เพราะว่ามัน bad credential เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันดันส่งไอ้นี่ไปให้ authorization barrier ไอ้ตัวเนี้ยที่ปกติมันจะต้องส่งไป API ของเราเนาะมันดันไปส่งไปให้ GitHub ด้วยซึ่ง GitHub มันไม่รับตรงนี้มันก็เลยมองว่าขอเท่าไหร่วิธีการแก้คือผมก็ต้องไปที่ไปที่โปรไฟล์อ่ะครับไปที่page profile เนาะของ Git ที่เราเฟซ GitHub เนี่ยวิธีก็คือเราเซต ACOS ให้มันเป็นมี2วิธีคือวิธีแรกคือเซต ACOS.setHeader แล้วก็ authorization เป็น null ไปอันนี้วิธีนี้ก็คือเซตก่อนส่งเนี่ยไม่ต้องส่งอันนี้ไปอีกวิธีนึงคือตอนที่ ACOS get เนี่ยอันที่2คือเป็น param ใช่ไหมอันที่3คือเป็น option เราก็ส่ง option เป็น null ไปเหมือนกันอะไรอย่างนี้ครับเป็น credential false อะไรประมาณนี้ credential false มันก็จะไม่ส่งเห็นเลยไปมี2วิธีเนาะแต่ผมใช้วิธีกำหนด global ไปเลยแบบนี้นี่ก็เซตตรงนี้not send authorization for GitHub API อะไรประมาณนี้ผมก็ลองกลับมาดูหน้าเว็บใหม่ล็อกบล็อกโปรไฟล์เอ๊ะแป๊บนึงนะครับเซตเฮดเดอร์อ่ะโอเคเอ๊ะไม่ได้อันนี้มันเป็นเซิร์ฟเวอร์ไซด์โอเคน่าละได้ครบแล้วเนาะต่อมาขอไล่ดูโพสต์แป๊บนึงนะครับต่อ Toggle Mobile นี่ก็แล้วก็จะเป็นเรื่องของนี่ครับในเนี่ยถ้าเราดูโมบายเนี่ยตัวบูม่ามันจะมีไอตัวเนี้ยไอตัวแฮมเบอร์เกอร์เมนูให้เราเนาะแต่ว่ากดแล้วปกติแล้วมันจะเป็นคลาสนี่ครับปกติกดแล้วมันจะเป็น is active อ่ะอย่างเช่นถ้าเกิดผมกดเนี่ยมันจะต้องเป็น is active ของอะไรนะของอันนี้เป็น is active คลาส navbar เมนูตรงนี้ก็จะเป็น is active กันมันจะเป็นคลาส is active นี้มันก็จะโชว์ตรงนี้เนาะแล้วก็ไอ้ตรงไอ้ hamburger อยู่ตรงไหนไอ้นี่ hamburger เนี่ยมันก็จะเป็นคลาส burger แล้วก็ is active ป่ะอันนี้ไม่แน่ใจก็จะเป็นประมาณนี้ is active 2ที่ก็คือที่ตรงไอ้ hamburger แล้วก็ที่อันนี้แล้วถ้าเกิดพอกดบัตทอนอีกทีนึงมันก็จะลบไอ้คลาส is active นี้ออกนะครับก็ให้ปุ่มกากบาทก็กลายเป็นตัวนี้เหมือนเดิมวิธีการก็คือเราก็แค่มาเปิดที่ไฟล์น้ำบาเพื่อจะทำซึ่งไอตัวที่เราจะแฮนเดิลเนี่ยเราก็คือมันเป็น data เราก็ใส่ขึ้นมาเป็นตัวหนึ่งที่ชื่อว่า data แล้วก็ return ตัวหนึ่ง state แล้วกันเป็น show nav default คือเป็น false อยู่เนาะแล้วก็ไป implement ในบัตทอนที่เป็นไอ้ตัวเนี้ย navigation ไอ้ hamburger เนี่ยนะ A นี่แหละ tag A เราจะ implement ก็คือผมใส่ไปเลย add click เวลาที่ถูกคลิกเนี่ยมันก็จะโชว์navbar เนี่ยมันก็จะเท่ากับเหมือน toggle อะ toggle to false to false ไปเรื่อยๆ navbar มันก็จะเปลี่ยนทุกครั้งที่คลิกเนาะเวลา navbar เปลี่ยนไอ้คลาสนี้จำได้ไหมคลาสนี้เราต้อง add is active ให้มันกรณีที่โชว์ nav เป็น true เนาะผมก็เพิ่มไปตรงนี้ได้เลย class แล้วก็มัน syntax มันยังไงวะลืมละนี้มั้ง is active แล้วก็ show nav นี่ถ้า show nav เป็น true มันก็จะใส่ is active เข้าไปต่อตรงนี้อะไรประมาณนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือไอ้เมนูตรงนี้ก็คือ class ต่อเหมือนเดิมเหมือนกับ copy เลยก็ได้ครับตัวนี้
มาใส่ตรงไอ้นะบาร์เมนูอ่ะเราก็จะได้ Toggle ละลอง Refresh ลองนะปึ๊บนะมันก็จะเป็นโฟประมาณนี้ครับเราก็จะได้แบบ Toggle เพิ่มคลาสเนาะสังเกตใน HTML Class เนี่ยเนี่ย Class ทุกครั้งที่กดมันก็จะเปลี่ยน Class เนาะมี is active ขึ้นมาแล้วก็ผมก็จะเรียนเดอร์คลาสใหม่อันนี้ก็เรียบร้อยละ responsive แล้วก็ต่อมาคือเรื่องของถ้าเกิดใครไม่ทันจะไปดูอีกเลยก็เป็นที่เป็น text เพิ่มเติมได้เนาะต่อมาปรับ SEO แล้วก็หมดยังเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูนะ internal API ใส่ไปแล้วเนาะเหลือปรับ SEO แล้วก็ deploy นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็1ชั่วโมงกว่าละอันอื่นก็น่าจะครบละโอเคจริงผมเขียน text version text ไปผมก็ทำ workshop ไปละรอบหนึ่งแต่ก็จำไม่ได้หรอกว่าทำอะไรไปบ้างเนาะมันก็ทำให้เขียนคล่องขึ้นแหละครับแต่ว่าก็มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากSEO ก็เราก็มี default SEO อยู่ละก็คือในตรงนี้ SEO เราไม่ค่อยมีอะไรเนาะเราก็ผมแค่ใส่ title template ไปอันนึงแล้วก็ใส่ว่าเป็นนักJS workshop แล้วกัน workshop แล้วก็ใส่นี่ไปปึ๊บแล้วก็นี่เป็น set เพื่อเอาไป workshop ประมาณนี้จากนั้นใน SEO ใส่ที่ไหนบ้างผมใส่แค่บางหน้าไปแล้วกันหน้าโปรไฟล์อย่างเช่นหน้าโปรไฟล์แล้วกันก็คือ user name มั้งมีหรือเปล่าแป๊บนึงนะครับ user name login ผมใช้ login น่าใช้ name ดีกว่า user.name เนาะก็จะใช้เอามาทำเป็น meta ก็ head return ก็คือ title ก็จะเป็น result title ไปนะครับซึ่ง title เนี่ยมันก็มาจากตรงนี้ผมก็ให้มันเป็นcont title เท่ากับname เท่ากับ user.name แล้วก็ return title ไปเหมือนใน data นี่เอา name มาใส่ title แล้วก็ title มันก็จะเป็น this title ตรงนี้ก็ลองมาดูหน้าเว็บที่ใน profile นะครับก็เป็นชื่อหน้าอื่นก็ title ผมก็ใช้เป็นเอาtitleของบทความมาอยู่ตรงนี้แล้วกันก็มาที่ Next Block ทะลักก็ทำเหมือนกันครับก็ head ไปก็ return title ก็คือ result title จริงๆก็สร้าง data ที่เป็น default title ไว้ด้วยดีกว่าเพื่อกันกรณีที่มันไม่มี title จริง blog post นะครับก็อันนี้ก็มาสร้างเป็น con title เท่ากับ post title แล้วก็เอา title มาใช้แล้วก็ refer ตรงนี้ได้ title แค่นี้ครับแล้วก็ meta description เหมือนกันแล้วก็เอา description มาใส่ตรงนี้ได้เหมือนกันผม example ให้ดูเป็น title ก่อนละกันแค่นี้เนาะ block แล้วก็ getting start เนี่ยก็จะเป็น getting start block getting เนี่ยอันอื่นก็ทำได้เหมือนกันครับอย่างเช่นOG image org image ที่ทำของ Facebook เนาะ Open Guard แล้วก็ Twitter Guard อะไรพวกนี้ก็เราก็ทำได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้คิดว่าน่าจะครบโฟลแล้วเนาะต่อมาสุดท้ายอะ deploy ผมจะ deploy ไปที่ Heroku เพราะว่าผมจะให้มันใช้ไอ้ตัวนี้ได้นะครับให้ตัว internal API นะครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็น target แล้วก็ target เป็น server ด้วยผมก็เลยจะ deploy เป็น Heroku นะครับก็เปิดเว็บ Heroku ขึ้นมาผมลบเอาบูม่าไม่ใช้แล้วลบไปก่อนHeroku เนาะแล้วก็ผมก็สร้างโอเจกขึ้นมาอันนี้ไม่ต้องใช้GitHub ด้วยเพราะว่าใช้เป็น Heroku แล้วก็ New App ขึ้นมานะครับจากนั้นผมเป็นนะ JS Workshop แล้วกันซ้ำแน่ไม่ซ้ำด้วยนัก JS Portfolio
อ่ะเวิร์กช็อปแล้วกันอ่ะไปสามโอเค create app จากนั้นผมก็ deploy โดยใช้ Heroku Git เนาะก็ init แล้วก็ Heroku ตัวนี้แล้วผมจะอัพโหลดตรงนี้ไปอยู่ใน GitHub ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะแชร์ลิงก์ไปให้นะครับนี่ผมก็ add ไปเฮ้ย stop server นะปึ๊บแล้วก็ผมก็ add init ก่อน git init ขึ้นมาอ่ะจริง init แล้วเนาะมันก็ add ไปได้จากนั้นก็git commit แล้วก็ initial finish workshop แล้วกันอ่ะนี่เราลืม add อันนี้ไม่ดีนะครับไม่ควรจะ add แบบดอทที่มันจะ add ทุกตัวอันนี้ผมขี้เกียจดูมันก็จะมีอยู่อันที่ถ้าเกิดเราเผลอไป add ด้วยอะไรเงี้ยแต่อันนี้โอเคแล้วเนาะก็ git push heroku master นะครับจากนั้นช่วงที่มัน push ไป deploy ไป git เนี่ยผมก็มาแก้ใน setting ก่อนถ้าจำไม่ผิดก็มา settingแล้วก็ปรับไอ้นี้คอนฟิกเป็นโฮสต์ซะ 0.0.0.0 แล้วก็ node env เป็นโปรดักชันเนาะโปรดักชันตรงนี้แค่นี้เรียบร้อยจากนั้นผมเอาอันนี้เอาไอ้ ul เนี่ยมาใช้เป็นเบน ul ครับนี่ในนักคอนฟิกผมมาเอาเป็นทำเป็นเบส ul ตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ apiเพื่อ deploy ลง Heroku แล้วเดี๋ยวก็อัปเดต Heroku ใหม่อีกรอบหนึ่งตอนที่มัน deploy อยู่ผม stop ก่อนละกันผมก็มีอัปเดต content อะผมก็ change Heroku change base ul to Heroku ผมก็ push git push Heroku master ครับก็รอ deploy แป๊บนึงในจังหวะที่รอ deploy ผมขอเรียกไปดื่มน้ำสักแป๊บนึงครับในช่วงที่รอที่เรากดดีพอเดี๋ยวผมขอนั่งดูพรีวิวก่อนว่าเราครบเวิร์กช็อปนี้ครบหรือยังเนาะขาดอะไรไหมเพราะว่าบางทีก็จำไม่ได้นะครับน่าจะใกล้เคียงครบแล้วเนาะซึ่งเหลือบางส่วนก็จะเป็นกับเก็บรายละเอียดหรือว่าทำอะไรก็คิดว่าน่าจะไปต่อยอดได้เนาะอันนี้ให้เห็นภาพรวมการใช้งานนะครับนี่แล้วเดี๋ยวผมจะอัพซอร์สโค้ดลงไปใน GitHub ผมอาจจะแก้บางส่วนให้เป็นแบบข้อมูลว่าไอ้เวิร์กช็อปเนี้ยคือมาจากเนื้อหาของที่ไหนอ่ะอาจจะมีเพิ่มเทคบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็จะอัพโหลดไปใน Git ให้ดูอีกทีนึงเนาะอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้พังเพราะว่ามันเฟซไม่ได้ประมาณนี้รอบิ้วสักคู่นะครับณตอนนี้ก็1ชั่วโมง15นาทีนะครับสำหรับเวิร์กช็อปก็คิดว่าทำไว้นะกะไว้ประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงก็ถือว่าก็ดีเร็วกว่าที่คิดก็โอเคนะครับเพราะว่าถ้าจบได้ภายใน1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งก็สักเซนแล้วครับก็นี่เราจะได้เว็บ Heroku ตรงนี้เนาะนักพอร์ต JS Portfolio คิดเวิร์กช็อปนี้คือชื่อแอปที่เราตอนตั้งแล้วก็สามารถที่จะเข้าได้หรือเข้าตรงนี้ก็ได้นี่ก็ได้หน้าเว็บขึ้นมาแล้วครับโฟโต้ก็ดึงได้โปรไฟล์ต้องล็อกอินบล็อกก็ดูได้แล้วก็ต้องล็อกอินผมก็ลองแอดมินแอดแอดมิน1 2 3 4 5 6ปึ๊บล็อกอินได้ล็อกเอาได้จริงเพื่อนๆลองไปเพิ่มจะมีโชว์ยูเซอร์ตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยล็อกอินได้แล้วดูโปรไฟล์ดูโปรไฟล์ได้แล้วดูบล็อกโพสได้แล้วก็เรียบร้อยครับเวิร์กช็อปนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับก็หวังว่าเวิร์กช็อปนี้จะมีประโยชน์แล้วก็ให้เห็นภาพการทำงานด้วยการใช้นักเจนนะครับก็จะเป็นโปรเจกต์ที่จะว่า
ง่ายก็ง่ายแต่ว่ายากก็ยากมันก็มีอะไรให้เรียนรู้แล้วก็มีอะไรให้ลองทำแล้วก็สามารถนำโปรเจกต์นี้ไปต่อยอดแล้วก็ต่อยอดในการทำเว็บอื่นๆได้อีกนะครับก็หวังว่าคอร์สนี้จะมีประโยชน์เนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบคอนเทนต์ประมาณนี้ก็สามารถหรือว่ามีข้อแนะนำข้อติชมข้อเสนอแนะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาในคลิปวิดีโอได้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมลองทำเป็นเวอร์ชันที่เป็นเท็กซ์เนี่ยแล้วก็รีคอร์ดแบบตัวเดียวเลยยาวๆ11ตอนแล้วก็มีเวิร์กช็อปแถมตอนสุดท้ายแปะไว้แล้วก็กะทำเป็นคลิปแบบยาวๆน่าจะ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยยาวทีเดียวไปเลยนะครับไม่อยากพอคิดเกี่ยวผมรู้สึกว่ามันเสียเวลาในการที่ผมจะต้องมาอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรตัดทีละคลิปแล้วก็มานั่งตัดต่ออะไรเงี้ยแล้วก็มานั่งใส่มานั่งอัปโหลดหมดเลยผมก็เลยตัดสินใจเรคคอร์ดทีเดียวรวดเดียวไปเลยดีกว่าก็มันก็คือผมไม่ค่อยชอบอะไรที่มันค่อนข้างเสียเวลาเนาะแล้วก็การทำวิดีโอมันก็ค่อนข้างเสียเวลาผมพรีเฟอร์การเขียนมากกว่าผมก็เลยแบบให้เวลาในการเขียนนิดนึงแต่ว่าอันนี้ก็ลองทำดูเนาะถ้าเกิดใครอยากได้ฟีดแบ็กมากที่สุดเนาะลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับในคลิปวิดีโอนี้แล้วก็เจอกันคลิปวิดีโอหน้าเนาะก็จริงๆแล้วเนี่ยผมแพลนไว้เนี่ยผมทำเว็บส่วนเนี้ยเป็นนักเจตพื้นฐานละอันนี้เป็นคอมมานด์ผมเขียนไว้เองเนาะเกี่ยวกับอันนี้ไม่เกี่ยวกับที่ผมจะสอนแต่ว่าผมจะมีเป็นฉบับเพิ่มตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของ React หรือว่าจะเป็น Node หรือจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเดี๋ยวผมจะพยายามทำให้มันเป็นคล้ายๆกับตัวนักเจตเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะมี2 option คือดูอ่านแบบนี้ก็ได้แล้วก็หรือว่าจะดูวิดีโอที่เป็นจะทำเป็นวิดีโอแบบวิดีโอนี้นะครับก็เรียบร้อยไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วเดี๋ยวผมโพสต์ลิงก์ GitHub ไว้ในตรงนี้นะครับที่เวิร์กช็อปแล้วก็ในหน้านี้ด้วยก็จะใส่เป็นแบบนี้ครับว่าเป็นซอร์สโค้ดแล้วก็เดโมตรงนี้อัปเดตขึ้นเว็บอีกทีนึงเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะเจอกันคลิปหน้าก็ขอบคุณที่ติดตามที่ใครที่ดูมาถึงก็ขอบคุณมากเลยนะครับว่าไม่รู้ว่าจะมีคนดูมาถึงตรงนี้หรือเปล่านะก็สวัสดีครับ